told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. เรื่องบุตรสาวคนโตแห่งตระกูลหนานกงตอนที่661พี่ชายของภรรยาโจรผู้โชคร้าย2หนานกงมั่วจับมือไว้จวินมั่วไว้เอ่ยเขาคือพี่ชายของข้าต่อให้ตายข้าก็ไม่มีทางอยู่คนเดียวแน่อ้อที่แท้ก็เป็นพี่ชายของภรรยานี่เองใบหน้าของหัวหน้าโจรเบิกบานขึ้นมาได้อยู่ก็ได้พี่ชายของภรรยาหนานกงมั่วมองเหล่ากองโจรตรงหน้าที่กำลังลำพองใจด้วยความสงสารคุณชายกงแม่นางกงหลูชิหลินมองทั้งสองด้วยความละอายใจหากมิใช่เพราะบุตรสาวของตนไม่แน่ว่าอาจไม่มีเรื่องอันใดเลยก็ได้ยามนี้เห็นท่าทีลำพองใจของหัวหน้าโจรแล้วเกรงว่าคงมุ่งมั่นจะให้แม่นางกงอยู่ให้ได้หากพวกเขาดึงดันไม่ยอมต่อไปเกรงว่าแม้แต่พวกเขาเองก็คงไม่อาจรอดไปได้ความจริงแล้วราชสำนักเป็นหัวเองก็ไม่ได้มีอำนาจอันใดต่อเหล่ากองโจรนอกด่านเหล่านี้เท่าใดนักหนานกงมั่วยิ้มเจือนเพราะข้าโชคร้ายเองมิอาจโทษท่านหลูได้หลูชีหลินยิ่งรู้สึกละอายใจยิ่งขึ้นหลูวินเฟิงกำลังจะเอ่ยอันใดบางอย่างทว่าถูกบิดาจ้องเขม็งจึงทำได้เพียงถอนหายใจและก้มหน้าลงไปวรยุทธ์ของเว่ยจวินมั่วไม่เลวบางทีมีหนานกงมั่วคนเดียวอาจจะหลบหนีได้ง่ายกว่ากระมังพวกเขาทำได้เพียงคิดเช่นนี้แล้วไม่นานขบวนพ่อค้าหลังจากจ่ายเงิน300ตำลึงและเล่าที่นำมาจากด้านในด่านแล้วจึงออกเดินทางต่อหัวหน้าโจรมองสตรีที่ได้มาใหม่โบกมือเอ่ยด้วยรอยยิ้มอย่างลำพองใจพี่น้องทั้งหลายกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเหล่ากองโจรโห่ร้องด้วยความดีใจเพราะหนานกงมั่วยืนยันไม่ขี่ม้าตัวเดียวกับหัวหน้าโจรจึงต้องปล่อยให้นางขี่ม้าด้วยตนเองเหมือนเว่ยจวินมั่วม้าที่ทั้งสองขี่ล้วนแล้วแต่เป็นม้าพันธุ์ดีหายากเพียงแต่นิสัยไม่ดีนักคนอื่นเข้าใกล้ก็ไม่ยอมดังนั้นเหล่ากองโจรจึงควบมาล้อมซ้ายขวาหน้าหลังโดยมีทั้งสองอยู่ตรงกลางออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางเหนือเดินทางมากว่า3ชั่วยามภูเขาที่ไม่นับว่าเตี้ยมากปรากฏสู่สายตาเดินทางไปอีกหนึ่งเค้อจึงมองเห็นตีนเขาเห็นชัดว่ากองโจรอาศัยอยู่ในภูเขาลูกนี้มีหน้าจึงไม่มีความเกรงกลัวต่อราชสำนักไปหยวนเดิมท่องไปทั่วพื้นที่ราบแต่เมื่อทหารของราชสำนักมาล้อมรอบก็หลบเข้าไปซ่อนตัวในภูเขากองทัพไปหยวนเดิมที่ขี่ไม้เชี่ยวๆยาการต่อสู้ในป่าเขาคิดจะจับคนที่อาศัยอยู่ในป่ายิ่งยากขึ้นไปอีกหนานกงมั่วก้มหน้าคิดคำนวณอยู่ชั่วครู่พอจะรู้แล้วว่าตอนนี้พวกตนอยู่ตำแหน่งใดคงเพราะมีใจอยากแต่งงานหัวหน้าโจรจึงได้เกรงอกเกรงใจต่อทั้งสองเป็นอย่างมากกระทั่งเอาใจใส่ทั้งสองเป็นอย่างดีเข้ามาในหุบเขาเดินทางคดเคี้ยวมาเกือบหนึ่งชั่วยามจึงมองเห็นหมู่บ้านที่ถูกซ่อนอยู่บนเขาสมแล้วที่เป็นโจรมาจากในด่านหมู่บ้านถูกตั้งอยู่ในทำเลที่อันตรายโจมตีได้ยากไม่ต้องเอ่ยถึงหากไม่ใช่เพราะหนานกงมั่วและเว่ยจวินมั่วความจำดีกว่าคนทั่วไปไม่แน่ว่าตลอดเส้นทางที่เดินเข้ามาคงทำเอาหัวหมุนได้เลยทีเดียวแม่นางข้ามีนามว่าหวังป้าเจ้ามีนามว่าอย่างไรหัวหน้าโจรเปลี่ยนจากท่าทางวางอำนาจยิ้มมีเล่ห์ในออกมาหวังป้าหรือหนานกงมั่วประหลาดใจหัวหน้าโจรกระตุกมุมปากหวังที่มีความหมายว่ากษัตริย์ป้าที่มาจากความหมายว่ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แม่นางเจ้ามีนามว่าอย่างไรหรือหนานกงมั่วยิ้มบางๆส่งให้เขาเอ่ยข้าชื่อกงมั่วหลานเขาชื่อกงจวินชิงหวังป้าไม่สนใจว่าคุณชายเว่ยจะมีชื่อเสียงเรียงนามเช่นไรที่แท้ก็คือแม่นางมั่วหลานคืนนี้เราเข้าพิธีแต่งงานเลยเจ้ามีความเห็นเช่นไรหนานกงมั่วหลุกตาลงเรื่องนี้ท่านคงต้องหารือกับพี่ชายของข้าหวังป้าคิดว่านางกำลังเขินอายยิ้มพลางพยักหน้าเอ่ยข้าเลอะเลือนไปแล้วพี่ภรรยาท่านเห็นว่าอย่างไรหรือเว่ยจวินมั่วกวาดตามองเขาเล็กน้อยหาที่นั่งคุยกันสักหน่อยไม่มีปัญหาเด็กๆรีบเตรียมอาหารให้หูหยินใหม่และพี่ชายของภรรยาข้าหวังป้าเอ่ยเสียงดังเดินนำทั้งสองคนไปยังที่พักของตนเองตลอดทางยังไม่ลืมแนะนำตนเองให้ทั้งสองได้รับรู้ที่แท้คนผู้นี้เดิมทีเป็นโจรอยู่ที่สีโจเมื่อหลายปีก่อนเมื่อครั้งหนิงอองมาปกครองใหม่ๆได้กวาดล้างไปทั่วทุกสารทิศชีวิตของกองโจรทั้งหลายต้องตกกรรมลำบากหนักกว่านั้นกระทั่งอยากย้ายหนีก็ไม่อาจย้ายได้มุ่งหน้าไปทางใต้มีตระกูลขุนนางผู้มีอำนาจและกองโจรยิ่งใหญ่มุ่งไปทางตะวันตกกลับเป็นทะเลทรายกว้างใหญ่เดือน8หิมะตกมุ่งหน้าไปทิศตะวันออกเยี่ยนอ๋องยิ่งไม่ควรต่อกรยิ่งกว่าหนิงอ๋องเสียอีกสุดท้ายหัวหน้าโจรจึงกัดฟันพาพี่น้องทั้งหายของตนมุ่งหน้าขึ้นเหนือออกนอกด่านมาแม้อากาศจะไม่ดีไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนทางใต้แต่อย่างน้อยก็ไม่ได้มีคนมาคอยทำลายรังอยู่เนืองๆใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขหนานกงมั่วเดินตามอยู่ด้านหลัง
มองตามหลังใครบางคนด้วยความสงสารมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วยังรนหาที่ตายจะโทษใครได้เข้ามาในห้องถงใหญ่หวังป้าหันกลับมายิ้มเอ่ยพี่ภรรยาพวกเราแสงสีเงินส่องประกายวาบขึ้นมาหวังป้าตื่นตกใจรีบเบี่ยงตัวหลบไปยังอีกฝั่งโต๊ะด้านข้างแตกกระจายเป็นเสียงหันกลับไปมองโต๊ะที่ถูกฟันแยกออกจากกันหวังป้าเหงื่อซึมไปทั่วทั้งตัวหากมาโดนร่างกายของเขาร่างของเขาก็คงถูกแยกออกจากกันใช่หรือไม่เงยหน้าขึ้นมามองชายหนุ่มใบหน้าหล่อเหลาที่ผู้ไม่เอ่ยวาจาเท่าใดนักกำลังจับกระบี่อ่อนในมือที่ไม่รู้ไปเอามาจากที่ใดพุ่งตรงเข้ามาหาตนเองก้าวแล้วก้าวเล่าด้านข้างมีหญิงสาวที่กำลังหัวเราะยืนอยู่หวังป้าลอบก่นด่าอยู่ในใจข้าเพียงอยากแต่งภรรยาใครจะรู้ว่ากลับได้ซาเสริญหนึ่งมาเอาชีวิตแต่กลับไม่กล้าร้องเขาไม่กล้าเดิมพันว่าตนเองจะร้องเร็วกว่าหรือปลายดับวิบวับนั่นจะเร็วกว่าเจ้าพวกเจ้าสองคนมีอันใดก็ค่อยๆคุยกันสิหวังป้าหมอบอยู่ข้างซากโต๊ะที่พังไปแล้วไม่กล้าลุกขึ้นมาเวจวินมั่วยื่นมือไปดึงเขาขึ้นมาเสียงกึกกักดังขึ้นไม่กี่ครั้งความเจ็บปวดกระจายไปทั่วทั้งร่างหวังป้าทนไม่ไหวกำลังจะอ้าปากตะโกนร้องเสียงยังไม่ทันออกมานิ้วเรียวงามราวกับหยกของหนานกงมั่วก็สกัดไปที่ร่างกายของเขาหวังป้าราวกับเป็นตัวละครใบเปล่งเสียงอย่างบ้าคลั่งทว่ากลับไม่มีเสียงออกมาแม้เพียงนิดในยามที่เขารู้สึกว่าตนเองแทบทนไม่ไหวเวจวินมั่วสะบัดแขนลมแผ่วเบากระทบกับร่างกายของเขาความเจ็บปวดทั่วทั้งร่างพลันหายไปทันใดหวังป้ายังคงตะโกนร้องหนานกงมั่วกระตุกมุมปากเอาละไม่ต้องร้องตะโกนแล้วหวังป้าขยี้ดวงตาจึงพบว่าความเจ็บปวดนั้นหายไปแล้วหันไปมองชายใบหน้าเรียบนิ่งที่นั่งอยู่ด้านข้างตัวสั่นระริกโดยไม่อาจห้ามได้หดตัวอยู่บนพื้นไม่กล้าลุกขึ้นมาหนานกงมั่วย่อตัวลงไปนั่งข้างๆเขายิ้มตาหยีเอ่ยถามหัวหน้าหวังท่านยังอยากแต่งงานกับข้าอยู่หรือไม่หวังป้าสายศีรษะอย่างบ้าคลั่งหวัดผวาอยู่ในใจต่อให้ข้าต้องแต่งกับบุรุษก็ไม่กล้าแต่งกับซาเสริญเช่นเจ้านี่สิถึงว่าง่ายหน่อยข้าชอบเพียงคนหน้าตาดีเหมือนเขาอย่างเจ้านี่ข้ากลัวว่าข้าจะทนไม่ไหวใช้แส้เคี้ยนเจ้าจนพิการไปหนานกงมั่วเอ่ยปลอบใจเขาหวังป้าตัวสั่นอย่างห้ามไม่ได้มองทั้งสองคนอย่างน่าสงสารพวกเจ้าไม่ใช่พี่น้องหรือจำเป็นต้องกล่าวหนักเพียงนี้เลยหรือนานกงมั่วหัวเราะเอ่ยล้อเจ้าเล่นหรอกเจ้าเชื่อจริงหรือว่าพวกเราเป็นพี่น้องมาบอกกับข้ารู้หรือไม่ว่าราชสำนักเปยหยวนอยู่ที่ใดหวังป้าสายศีรษะไม่รู้จริงหรือนานกงมัวรีตาลีตางไม่รู้ว่าหยิบเอาเข็มเงิน1เล่มออกมอจากที่ใดเอ่ยเสียงเบาจะว่าไปเจ้าก็มาอยู่นอกด่านกว่า 7-8 ปีแล้วหากไม่รู้อันใดเลยข้าคงไม่พอใจนะเข็มเงินปักลงงบนอจุดลมปราณจุดหนึ่งบนร่างกายของเขาโดยไม่มีความลังเลหวังป้าได้รับความเจ็บปวดจากรางวัลที่อีกฝ่ายมอบให้อีกครั้งไม่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมทว่าเห็นชัดว่าลำบากยิ่งกว่าครั้งนี้ไม่มีความเจ็บปวดเพียงแต่รู้สึกคันทั่วทั้งร่างกายไม่มีที่ใดไม่คันคันจนเขาแทบอยากฉีกทิ้งผิวหนังของตนเองออกมาแต่เขากลับพูดไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้ทำได้เพียงยอมรับความรู้สึกราวกับมดกัดอยู่แบบนั้นจบตอนที่661หนึ่งซาเสริญคือเทพเจ้าไสยศาสตร์ที่ดูร้ายและน่าสะพรึงกลัวตอนที่662พี่ชายของภรรยาโจรผู้โชคร้าย3หนานกงมั่วลุกขึ้นปัดมือนั่งลงด้านข้างเวจวินมั่วเขาเอ่ยความจริงหรือเวจวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบรออีกสักหน่อยเดี๋ยวก็รู้หนานกงมั่วไร้ซึ่งคำพูดมองไปยังเขาท่านคงคิดอยากให้เขาทรมานไปอีกสักพักใช่หรือไม่คุณชายเว่ยเลิกคิ้วไม่ได้หรือได้แน่นอนว่าได้เขาไม่สวยไม่แน่ว่าข้าอาจจะสวยหนานกงมั่วยิ้มตาหยีจูบเบาๆลงบนแก้มของคุณชายเว่ยข้าเอ่ยความจริงข้าชอบเพียงคนหล่อเหลาอย่างคุณชายเว่ยคุณชายเว่ยเลิกคิ้วปลายตามองใครบางคนบนพื้นที่มีสีหน้าไม่อาจเรียกได้ว่าดีนะโชคดีที่เขามีรูปร่างหน้าตาธรรมดาเกิดหล่อเหลาอย่างเช่นจิ้นจั๋วแบบนั้นไม่แน่ว่าอาจถูกทำให้เสียโฉมไปแล้วหญิงชั่วชายเลวหวังป้าน้ำน้ำตาไหลมองสองคนที่กำลังแสดงความรักต่อกันลอบกลด่าอยู่ในใจไม่รู้ว่านานเพียงใดอาการคันบนร่างกายจึงหยุดลงหวังป้าพ่นลมหายใจยาวออกมาอดไม่ได้ที่จะมองไปยังสตรีที่ยืนอยู่ด้านข้างตนด้วยความซึ้งใจหักยังไม่หยุดเขาคงคิดฆ่าตัวตายไปแล้วหนานกงมั่วยื่นมือออกไปคลายจุดให้เขายิ้มราพลางเอ่ยเป็นอย่างไรรู้หรือไม่หวังป้าสายศีรษะเขาไม่รู้จริงๆนี่เพียงมองเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนแปลไปของหนานกงมั่วจึงรีบเอ่ยข้าไม่รู้จริงๆว่าราชสำนักเปยหยวนนั้นอยู่ที่ใดแต่ว่าแต่ข้ารู้ที่พักของพวกเปยหยวนที่อยู่ใกล้ๆและรู้ว่าค่ายทหารของจอมทัพฮูตุนนั่นอยู่ที่ใดเอ๋จริงๆนะจริงๆหวังป้ารีพยักหน้าเอ่ย
ห่างจากที่นี่ไปประมาณ200ลี้มีที่อยู่ของชาวเปยหยวนมีประมาณ 3-3 หมื่นคนมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนืออีก 7-80 ลี้จะมีหมู่บ้านเล็กๆที่นั่นมีคนอยู่ 4-5 หมื่นคนเช่นกันคนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่อพยพมาจากในด่านเมื่อครั้งนั้นเช่นกันพวกเขาแตกต่างไปจากคนที่อาศัยอยู่นอกด่านมาตลอดพวกเขาไม่ชอบการเคลื่อนย้ายที่อยู่ไปทั่วค่ายของจอมทัพฮูตุนเองก็อยู่บริเวณใกล้ๆนั้นห่างออกไปจากที่นี่ราวๆ 3-400 ลี้ในมือของฮูตุนได้ยินมาว่ามีทหารของราชสำนักเปยหยวนกว่าครึ่งดังนั้นพวกเราจึงไม่ไปทางนั้นบ่อยนักนานกงมั่วมองสบตากับเวจวินมั่วค่ายทหารของฮูตุนอยู่ฝั่งนั้นราชสำนักเปยหยวนก็คงอยู่ไม่ไกลมุ่งหน้าตรงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนืออีกก็เป็นเขตพื้นที่ของวลาแล้วหลายปีมานี้ชนเผ่าวลาเริ่มแข็งแกร่งไม่ยินยอมตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชสำนักฮ่องเต้เปยหยวนไม่อาจเข้าใกล้พวกเขาได้อีกยื่นมือไปหยิบยาออกมา1เม็ดยัดเข้าไปในปากของหวังป้าเชยปลายคางของเขาขึ้นหวังป้ากลืนยาลงไปด้วยความจำยอมเกือบจะสำลักแต่ทำได้เพียงจ้องสตรีตรงหน้าเขม็งอย่างทอนมานหวังป้าน้ำตาตกอยู่ในใจเรากับสายน้ำเขาเพียงอยากแต่งงานเท่านั้นใหญ่ต้องไปเจอปีศาจอย่างสตรีผู้นี้อายุปูนนี้สองสามีภรรยาหน้าตางดงามไม่ยอมปล่อยให้คนดีๆอย่างพวกเขามีชีวิตอยู่ต่อไปเลยหรือนานกงมั่วลุกขึ้นอย่างพึงพอใจเดินกลับไปยืนอยู่ด้านข้างไวจวินมั่วยิ้มตาหยีเอ่ยลุกขึ้นมานั่งเถิดหวังป้าตะเกียกตะกายลุกขึ้นโน้มตัวนั่งลงไปยังเก้าอี้ที่อยู่ด้านข้างเอ่ยถามพวกเจ้าคิดจะทำอันใดกันแน่เมื่อครูเจ้าให้ข้ากินสิ่งใดนานกงมั่วเอ่ยพวกเราหรือมาทำธุระที่ชายแดนนิดหน่อยขอเพียงเจ้ายอมเชื่อฟังดีๆรอข้ากลับไปแล้วข้าจะให้ยาถอนพิษกับเจ้าหากช่วงเวลานี้เกิดอันใดขึ้นกับข้าหรือตายจากไปหรือเจ้ากินยาถอนพิษไม่ทันข้าจะเป็นเช่นไรเจ้าเคยเห็นนอนหรือไม่นานกงมั่วเอ่ยถามแน่นอนว่าเคยเห็นเจ้าคงไม่คิดจะบอกข้าว่าข้าจะกลายเป็นนอนหรอกกระมังหวังป้าส่งสายตาเจ้ากำลังล้อข้าเล่นหรือมาให้นางนานกงมั่วสายศีรษะเอ่ยด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าไม่ใช่เจ้าจะถูกนอนกัดกินอีกทั้งจากด้านในสู่ด้านนอกจนกระทั่งเจ้าจะเหลือแต่กระดูกเจ้าวางใจเจ้าไม่มีทางได้เห็นภาพนี้แน่อย่างมากเจ้าคงทนได้ถึงตอนที่นอนกัดกินท้องเจ้าออกมาก็เท่านั้นพวกหวังป้านึกถึงภาพนั้นขึ้นมาหันไปอาเจียนออกมาทันใดคิ้วสวยของนานกงมั่วเลิกขึ้นหันกลับไปหาเวจวินมั่วนี่ตกใจเกินไปหรือไม่ในที่สุดก็อาเจียนเสร็จแล้วหวังป้ามองเวจวินมั่วด้วยความเห็นใจชอบสตรีโรคจิตเพียงนี้ตอนกลางคืนเจ้านอนหลับลงหรือนานกงมั่วมองเขาด้วยสายตาเรียบนิ่งเอ่ยถามเป็นอย่างไรเจ้าตัดสินใจได้หรือยังหวังป้าลังเลอยู่ชั่วครู่ข้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เจ้าเอ่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่นานกงมั่วเล่นเข็มเงินในมืออย่างไม่ใส่ใจเอ่ยในมือข้ายังมีของเล่นอย่างอื่นจะลองเล่นดูหน่อยหรือไม่นึกถึงความทรมานเมื่อครู่หวังป้าหดคออย่างอดไม่ได้ไม่ต้องแล้วขอเพียงพวกเจ้ารับปากว่าจะให้ยาถอนพิษกับข้าจากนั้นขอเพียงเราจัดการธุระเสร็จแน่นอนว่าจะไปไม่ทำอันใดพวกเจ้าแน่นานกงมั่วเอ่ยหวังป้าครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ในที่สุดจึงกัดฟันพยักหน้าเอ่ยได้ขอเพียงพวกเจ้าทำตามที่เอ่ยข้าจะเชื่อฟังพวกเจ้าพวกเจ้าจะทำอันใดก่อนนานกงมั่วเอ่ยพวกเราอยากไปดูที่อยู่ของเปยหยวนเดิมทีมีคนนำทางสุดท้ายพวกเจ้ากลับไล่ตะเพิดพวกเขาไปข้าจะพาพวกเจ้าไปหวังป้าเอ่ยอย่างรู้หน้าที่นานกงมั่วพยักหน้าพึงพอใจยิ้มหวานเอ่ยเช่นนั้นต้องขอบคุณเจ้าแล้วพรุ่งนี้ออกเดินทางคืนนี้พักอยู่ที่นี่เจ้าวางใจพวกเรามีค่าตอบแทนให้เอ่ยจบนานกงมั่วจึงหยิบบางอย่างออกมาหวังป้ายื่นมือไปรับดวงตาวาววับขึ้นมาอย่างอดไม่ได้นี่คือเครื่องประดับเม็ดทับทิมสีแดงสวยเพียงมองก็รู้แล้วว่ามีมูลค่าไม่น้อยหวังป้าพยักหน้าเอ่ยข้ารู้แล้วพรุ่งนี้จะนำทางพวกเจ้าทั้งสองคนไปนานกงมั่วโยนขวดยาไปให้นี่คือยาถอนพิษด้านในมี3เม็ดกินวันเว้นวันกินหมดแล้วเดี๋ยวข้าจะเอาให้เจ้าอีกหวังป้ายกขวดยาขึ้นมาอย่างระมัดระวังมองทั้ง2คนขอบคุณแม่นางข้าไปได้แล้วหรือไม่ออดิโอโรแมนนานกงมั่วอดไม่ได้ยกมือปิดปากยิ้มเอ่ยที่นี่เป็นที่ของเจ้าจะไปที่ใดรบกวนพาพวกเราไปยังห้องรับรองแขกอย่าเพิ่งเปิดเผยตัวตนของเราเข้าใจหรือไม่ส่วนเรื่องพิธีแต่งงานของเจ้าก็บอกไปว่าเลื่อนออกไปก่อนเถิดได้ขอรับ
หวังป้ามองสตรีตรงหน้านิ่งแม้สตรีตรงหน้าจะโหดร้ายฝีมือร้ายกาจแต่เมื่อยิ้มออกมางดงามเสียยิ่งกว่าเทพหิมะตามเรื่องเล่าขานของเป่ยหยวนเสียอีกนี่เป็นราวกับเทพเซียนเลยนี่น่าเสียดายนี่ไม่ใช่เทพเซียนตัวเล็กๆแต่เป็นปีศาจชั่วร้ายฝีมือฉกาจสายตาคมมองมายังใบหน้าของเขาหวังป้ารีบหดลำคอก้มหน้าลงไปข้าจะไปบอกคนเตรียมที่พักให้กับพวกเจ้านานกงมั่วพยักหน้าเอ่ยด้วยรอยยิ้มลำบากแล้วมิกล้ามิกล้าหวังป้าหันตัวรีบวิ่งออกจากห้องไปในทันใดราวกับด้านหลังนั้นมีปีศาจร้ายวิ่งตามเขาอยู่ไม่นานด้านนอกก็มีเสียงตะโกนดังของหวังป้าเด็กๆเด็กๆมาจัดเตรียมห้องรับรองแขกให้ข้าจบตอนที่662ตอนที่663สายลับของหอธารา1นานกงมั่วหันกลับไปมองคุณชายไว้ส่งเสียงหัวเราะออกมาเหล่าโจรในหมู่บ้านบนเขาต่างพากันประหลาดใจวันนี้หัวหน้าโจรชิงตัวภรรยาคนใหม่มา1คนแม้ว่ากระทั่งพี่ชายของภรรยาก็ยังชิงตัวมาด้วยเพียงแต่นับว่าพวกเขามีหูหยินประจำหมู่บ้านแล้วอย่างนั้นหรือเขตนอกด่านเช่นนี้นอกจากลมแรงหิมะตกหนักแล้วอากาศเลวร้ายสักหน่อยการใช้ชีวิตนับว่าอิสระกว่าตอนอาศัยอยู่ในด่านอยู่มากสิ่งเดียวที่ไม่ดีก็คือการจะหาภรรยาสักคนช่างยากเย็นเหลือเกินสตรีเขตทุ่งหญ้านั้นแข็งแกร่งไม่ว่าหากไม่ระวังอาจไปทำให้ชนเผ่าใหญ่ต้องขุ่นเคืองอาจเป็นเรื่องใหญ่ได้ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะหยาบคายแต่เมื่อเทียบกับสตรีในเขตทุ่งหญ้าแล้วพวกเขาก็ยังชอบสตรีอ่อนหวานอย่างสตรีในด่านกำแพงนั่นมากกว่านี่นาแต่ว่าเดิมทีหัวหน้าบอกว่าจะเข้าพิธีแต่งงานในคืนนี้เมื่อพูดคุยหารือกับพี่ชายของภรรยาแล้วกลับเลื่อนงานพิธีออกไปเป็นครึ่งเดือนหลังจากนี้ดูเหมือนนอพี่ชายผู้หล่อเหลาของหูหยินคนใหม่ผู้นั้นคงไม่ใช่คนที่จะจัดการได้ง่ายๆคนเช่นนี้จะยอมให้น้องสาวแต่งงานกับหัวหน้าโจรบนเขาอย่างนี้ได้อย่างไรสายศีรษะเหล่าโจรคิดว่าเรื่องนี้มิใช่สิ่งสำคัญหัวหน้ามีหูหยินคนใหม่ที่งดงามราวกับเทพเซียนนั่นต่างหากที่เป็นเรื่องน่ายินดีเหล่าโจรที่กำลังจัดเตรียมงานแต่งงานอย่างชื่นมื่นนั่นไหนเลยจะรับรู้ถึงความทุกข์ใจของหัวหน้าของตนหวังป้ากลับมายังที่พักของตนเองนวดบริเวณที่เคยทรมานตัวสั่นขึ้นมาอย่างอดไม่ได้นึกถึงฝีมือของสองคนนั้นอย่างไรก็ไม่กล้าคิดต่อต้านช่างเถิดรีบจัดการเรื่องนี้ให้จบรีบส่งสองคนนี้ออกไปให้เร็วก็พอพี่ใหญ่ชายวัยกลางคนรูปร่างเหมือนคนจงหยวนเดินเข้ามามองเห็นท่าทางนั่งเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันของหวังป้าจึงขมวดคิ้วขึ้นมาพร้อมเอ่ยเรียกหวังป้าหันกลับไปมองชายวัยกลางคนรองตังจะยาหรือมีเรื่องอันใดชายคนนี้ก็คือผู้ช่วยคนที่สองของหมู่บ้านบนเขาแม้ตอนนี้พวกเขาจะอยู่นอกด่านกำแพงในหมู่บ้านนอกจากคนเป่ยหยวนแล้วยังมีเชื้อสายต่างๆอีกด้วยแต่หวังป้ายังคงเชื่อใจคนจงหยวนมากกว่าตังจะยาผู้ดูแลหมู่บ้าน 5-6 คนมีคนเดียวที่เป็นชาวเป่ยหยวนนอกนั้นล้วนเป็นคนจงหยวนทั้งสิ้นรองตังจะยามองสำรวจหวังป้าเลิกคิ้วเอ่ยพี่ใหญ่ดูเหมือนไม่ดีใจหรือทำไมหรือหูหยินคนใหม่มีปัญหาอันใดหรือไม่หวังป้าชะงักรีบโบกมือเอ่ยไม่มีอันใดเช่นนั้นเพราะอันใดเล่าหวังป้าถอนหายใจเอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจไม่ใช่เพราะไอ้คนแทรกงผู้นั้นเอ่ยอันใดตระกูลใหญ่พิธีพิถันต้องให้มี3อันใด6พิธีอันใดนั่นให้พร้อมจึงจะยกน้องสาวให้ข้าคนอย่างพวกเราไหนเลยจะมีความพิธีพิถันเช่นนั้นคนแทรกงนั่นไม่มีทางยกน้องสาวให้ข้าหรอกเขาเพียงอยากกอดเอาไว้คนเดียวเท่านั้นหวังป้าบ่นอยู่ในใจที่แท้ก็เป็นเช่นนี้รองตังจะยาเอ่ยด้วยรอยยิ้มโบราณว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามในเมื่อมายังเขตของพวกเราแล้วยังต้องฟังคำของเขาอีกหรือหวังป้ารีบโบกมือเอ่ยไม่ได้ได้คนแทรกงคนนั้นอารมณ์ร้ายหากไม่ทำตามพวกเขาบอกนางก็จะเป็นจะตายเพียง10กว่าวันเท่านั้นมิใช่หรือใช่ว่าจะรอไม่ได้รองตังจะยาเอ่ยราวกับคิดบางสิ่งได้เกรงว่าพวกเขาคงกำลังยื้อเวลาหวังป้าส่งเสียงหยันอยู่นอกด่านนี้นอกจากพวกเป่ยหยวนนั่นแล้วใครจะคุ้นเคยมากกว่าพวกเราอีกเล่าต่อให้พวกเขาจะยิ่งใหญ่อยู่ในด่านกำแพงแต่เมื่อมาอยู่นอกด่านต่อให้เป็นมังกรเป็นเสือก็ต้องยอมจำนนแก่ข้ารองตังจะยาเจ้าไม่ต้องสนใจเรื่องนี้แล้วหากเจ้าว่างเจ้าก็รีบไปเตรียมงานพิธีให้กับข้าสิ่งใดควรซื้อก็ซื้อควรจัดเตรียมก็จัดเตรียมรองตังจะยาเห็นท่าทางตัดสินใจแล้วของเขาจำต้องถอนหายใจและพยักหน้าเอ่ยช่างเถิดเช่นนั้นข้าจะไปจัดการธุระแล้วมองตามรองตังจะยาหวังป้าได้แต่ถอนหายใจพี่น้องข้าทำเพื่อเจ้านะเรื่องซวยนี้ข้ารับไว้คนเดียวก็พอไม่ลากพวกเจ้ามาร่วมด้วยหรอกนานกงมั่วจูงมือไว้จวินมั่วเดินสำรวจในหมู่บ้านเพราะว่าเป็นหูหยินคนใหม่
เหล่าโจรในหมู่บ้านจึงไม่กล้าเสียมารยาทกับพวกเขาขอเพียงไม่ไปยังสถานที่ลับอันใดอยากไปที่ไหนพวกเขาก็ไม่ห้ามท่านหัวหน้ายังไม่ว่าอันใดผู้น้อยอย่างพวกเขาจะกล้าว่าอันใดได้ยิ่งไปกว่านั้นคนส่วนใหญ่กลับประหลาดใจต่อทั้งสองคนสตรีงดงามดุจเทพเซียนนางสวรรค์ถูกหัวหน้าโจรจับมาเป็นภรรยาต่อให้ไม่ฆ่าตัวตายก็ต้องร้องห่มร้องให้บ้างสิสองคนนี้กลับดูสบายอกสบายใจนานกงมั่วเองไม่สนใจแววตาประหลาดใจที่มองมาจูงมือไว้จวินมั่วเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านเอ่ยกระซิบด้วยรอยยิ้มจะว่าไปนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ข้าเดินเล่นในหมู่บ้านโจรครั้งแรกเป็นครั้งที่ข้ามายังโลกนี้ถูกขายเข้าไปในหมู่บ้านโจรครั้งที่2คือเขาฝูว่างในหลิงโจวเพียงแต่หมู่บ้านของจิ้นจั่วต่อให้บอกว่าเป็นหมู่บ้านโจรทว่ากลับไม่ใช่สถานอที่ที่อันตรายครั้งที่3แน่นอนว่าเป็นครั้งนี้ครั้งแรกนั้นไม่น่าเชิดหน้าชูตาครั้งที่2เป็นเหตุการณ์พิเศษทว่ากลับเป็นครั้งนี้ที่ได้มาเดินเล่นในหมู่บ้านโจรอย่างจริงจังพวกเราหาวิธีสืบข่าวของปะหยวนไม่ได้แต่ไม่คิดว่าโจรพวกนี้จะมาอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีแล้วนั่นต้องการเวลาเว่ยจวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบความแตกต่างของคนปะหยวนและคนจงหยวนนั้นมีมากคิดอยากส่งสายสืบเข้าไปแฝงตัวมิใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆยิ่งไปกว่านั้นต้าเซียเพิ่งก่อตั้งประเทศได้เพียง20กว่าปีเรื่องภายในของตนยังจัดการไม่เรียบร้อยไหนเลยจะมีเวลาไปสนใจเรื่องนอกด่านกำแพงได้นานกงมั่วพยักหน้าทุกคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวแต่ต่างฝ่ายต่างก็มีข้อบกพร่องเป็นของตนเองเยี่ยนอ๋องคิดจะวางอำนาจในเป่ยหยวนนั่นเป็นเรื่องยากที่จะไม่ดึงความสนใจของฮ่องเต้เป่ยหยวนครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ซบลงบนไหล่ของเว่ยจวินมั่วเอ่ยเสียงเบาหวังป้าผู้นี้เก็บไว้ไม่แน่ต่อไปอาจมีประโยชน์ดวงตาของคุณชายเว่ยเย็นยะเยือกไม่เอ่ยสิ่งใดนานกงมั่วเองไม่ใส่ใจทำเพียงจูงมือเขาเดินต่อไปพอดีเจอเข้ากับรองตังจยารองตังจยาชะงักแล้วเดินเข้ามาหายกมือขึ้นประสานเอ่ยด้วยรอยยิ้มคารวะคุณชายกงแม่นางกงนานกงมั่วพยักหน้าเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางผู้นี้คือรองตังจยาเอ่ยข้าน้อยสวีเหรินทำหน้าที่รองตังจยาของหมู่บ้านขอรับนานกงมั่วยิ้มเอ่ยที่แท้ก็เป็นรองตังจยายินดีที่ได้พบกันต่อไปก็เป็นครอบครัวเดียวกันแม่นางไม่ต้องเกรงใจทั้งสองท่านเพิ่งมาครั้งแรกมิสู้เดินชมให้ทั่วหมู่บ้านดูเถิดข้าน้อยยังมีธุระคงต้องขอตัวลาก่อนขอรับสวีเหรินยิ้มนานกงมั่วพยักหน้ารองตังจะยาไปเถิดมองตามร่างของสวีเหรินหายลับไปในมุมหนึ่งคิ้วสวยของนานกงมั่วเลิกขึ้นปรากฏรอยยิ้มมีเลสไนออกมากลางดึกเงาสีดำออกไปนอกหมู่บ้านโจรอย่างรวดเร็วเห็นชัดว่าคนชุดดำคุ้นเคยกับเส้นทางเป็นอย่างดีไม่นานก็มาถึงหน้าผาด้านหลังหมู่บ้านหยิบของบางอย่างออกจากแขนเสื้อแล้วโยนออกไปเสียงตึกตักดังขึ้น2ครั้งสิ่งของที่เขาโยนออกไปกลางปีกบินออกไปที่แท้ก็เป็นนกพิราบสงสารในความมืดมุมปากของคนชุดดำปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาน่าเสียดายที่รอยยิ้มยังไม่ทันได้เบิกบานสมใจกลับต้องชะงักนกพิราบที่กระพือปีกไปได้เพียงครึ่งครั้งกลับร่วงหล่นลงมาเงาของร่างหนึ่งวาดผ่านไปจับนกพิราบเอาไว้ในมือจบตอนที่663ตอนที่664สายลับของหอธารา2ชายชุดดำมองชายรูปงามที่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างระมัดระวังหมุนตัวกำลังจะวิ่งหนีไปด้านหลังทว่าไม่ทันได้ขยับพลันมองเห็นว่าถนนตรงหน้านั้นมีหญิงสาวในชุดสีแดงลูกท้อนั่งอยู่บนโขดหินริมทางมองมาที่เขาพร้อมหัวเราะทว่าแซ่ที่ตวัดสายไปมาอยู่ในมือสวยราวกับหยกนั่นจะทำให้เขาใจสั่นระรัวอย่างอดไม่ได้คนชุดดำตัดสินใจจะใช้เส้นทางนี้หนีต่อไปตะโกนเสียงต่ำอาวุธลับในมือพุ่งเขาหาสตรีตรงหน้าเขาไม่ได้ต้องการสังหารใครเพียงต้องการอาศัยจังหวะที่หญิงสาวหลบอาวุธลับในการหลบหนีเสียงหัวเราะใสของนานกงมั่วนั้นสูงเสียดหูเมื่ออยู่ท่ามกลางความมืดโอ้นี่คือลูกพลับอ่อนที่ต้องบีบให้แหลกละเอียดหรือน่าเสียดายคุณหนูใหญ่นานกงย่อมมิใช่ลูกพลับอ่อนเสียงดังเปรี้ยของแส้ยาวที่ถูกฟาดออกไปเห็นเพียงเส้นทางยาวที่เป็นร่องรอยของแส้เพียงสะบัดไม่กี่ครั้งอาวุธลับก็ร่วงลงไปบนพื้นจนหมดคนชุดดำที่ผ่านนานกงมั่วไปยัดงอไม่ทันได้ดีใจด้านหลังก็มีกระแสลมตามมาจนเขาตกใจจนเหงื่อตกแส้ยาวไม่ได้ฟาดลงบนร่างกายของเขาทว่าพันรอบข้อเท้าของเขาบนผิวของแส้มีหนามเล็กๆหักกระชากออกทันทีคงถลกหนังเขาออกไปได้คนชุดดำหันกลับไปใช้มีดตัดแส้นั้นน่าเสียดายแส้นั้นเพียงกระตุกเขาก็ตัดได้เพียงอากาศตอนนั้นเองนานกงมั่วพลันมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาแล้วยกฝ่ามือขึ้นมาตวัดฝ่ามือเข้าหาเขาจนร่างกระเด็นออกไปเขากำลังจะลุกขึ้นพลันได้ยินเสียงฉุบฉับไม่กี่ครั้งอาวุธลับก็ปักเข้ามาที่ร่างของเขายึดร่างของเขาเอาไว้กับพื้นทั้งสองท่านฝีมือยอดเยี่ยมนักคนชุดดำสำลักไอจ้องมองชายหญิงตรงหน้านานกงมั่วยิ้มจนตาหยีเอ่ยที่ไหนกันเล่า
จ้าสำนักกงสีที่มีความสามารถแม้แต่สายลับยังสามารถแฝงตัวเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านโจรนอกด่านได้แล้วชายชุดดำสีหน้าพลันเปลี่ยนข้าน้อยไม่รู้ว่าแม่นางเอ๋ยอันใดอยู่นานกงมั่วเลิกคิ้วเล่นแบบนี้ก็ไม่สนุกแล้วสิอีกฝั่งไว้จวินมั่วหยิบจดหมายออกมาจากนิกพิราบสงสารแล้วอ่านแล้วยื่นให้นานกงมั่วนานกงมั่งก้มหน้าลงไปอ่านหัวเราะขึ้นมาทันใดสายตาเฉียบคมดีนี่บนจดหมายนั้นเขียนตัวอักษรไม่กี่ตัวสั้นๆหัวหน้าหมู่บ้านพัสตรีชายหญิงคู่หนึ่งกลับมาบอกว่าแซ่กงตัวตนลึกลับสงสัยว่าจะเป็นคนจวนเย่นอ๋องเห็นว่าเขาไม่เอ่ยวาจาหนานกงมั่วเองก็ไม่ได้บีบบังคับเพียงเอ่ยกลั้วเสียงหัวเราะหัวหน้าหวังเรื่องนี้ท่านคิดเห็นเช่นไรหวังป้าเดินออกมาจากมุมหนึ่งของถนนสีหน้าทะมึนไม่รู้ว่ามาหลบอยู่นานเพียงใดมองชายชุดดำบนพื้นหวังป้ากัดฟันเอ่ยรองตังจะยาข้าคิดว่าข้าไม่เคยมีเรื่องที่ทำผิดต่อเจ้าคนชุดดำบนพื้นดึงผ้าปิดหน้าออกอย่างจนใจก็คือสวีเหรินรองตังจะยาผู้ดูแลหมู่บ้านนั่นเองสวีเหรินมองหวังป้าเอ่ยเสียงเข้มข้าเองก็ไม่มีเรื่องที่ทำผิดต่อหัวหน้าหวังหวังป้าส่งเสียงหยันสำหรับคนฐานะอย่างพวกเขาสายลับหรือหน่วยสอดแนมนับว่าเป็นการหักหลังที่หนักที่สุดเพราะสวีเหรินเข้ามาเนื่องจากมีเป้าหมายตั้งแต่แรกสวีเหรินหันไปมองพวกนานกงมั่วทั้งสองคนเอ่ยเดิมทีข้าน้อยยังไม่มั่นใจเพียงแต่ตอนนี้พอจะมั่นใจได้บ้างแล้วนี่คงจะเป็นคุณชายไว้กับหูหญินกระมังตกอยู่ในมือของทั้งสองท่านข้าน้อยก็ไม่สูเปล่าแล้วนานกงมั่วถอนหายใจรอบตัวของตะงอวิเฉินช่างเต็มไปด้วยยอดฝีมือรอบกายแม้แต่หมู่บ้านจนเล็กๆยังสามารถวางตัวยอดฝีมือไร้กาจได้เพียงนี้สวีเหรินเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านจนเพียงครึ่งปีให้หลังมานี้เองสามารถปีนขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งตังจยาของหมู่บ้านได้หากผ่านไปอีกสักพักไม่แน่อาจควบคุมได้ทั้งหมู่บ้านโดยการควบคุมหรือสังหารหวังป้าทิ้งเสียสวีเหรินเอ่ยก็ตกอยู่ในมือของทั้งสองท่านแล้วมิใช่หรือข้าอยากรู้สิ่งใดที่ทำให้ทั้งสองท่านเกิดความสงสัยหรือนานกงมั่วสายศีรษะเอ่ยไม่เจ้าไม่ได้มีจุดรั่วไหลแต่อย่างใดเพียงแต่ด้วยวรยุทธ์ของเจ้ามีที่ใดไปไม่ได้เล่าจะมาอยู่เป็นตังจยาในหมู่บ้านโจรเล็กๆคงไม่เหมาะเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นคนในหมู่บ้านโจรยังไม่รับรู้ถึงวรยุทธ์ของรองตังจยาอีกนอกจากนี้เมื่อรู้ว่าเจ้าสำนักกงตอนนี้อยู่ที่นอกด่านกำแพงพวกเราจะไม่ระมัดระวังเลยได้เยี่ยงไรกันได้ยินเช่นนั้นสวีเหรินทำได้เพียงถอนหายใจในเมื่อเอ่ยเช่นนี้ก็ใช่ว่าไม่ใช่ความพ่ายแพ้ของข้าเอ่ยจบหลับตาลงเลือดซึมออกมาจากริมฝีปากหนานกงมั่วขมวดคิ้วพิษของหาทราร้ายกาจยิ่งนักไม่เพียงร้ายกาจคนที่ใช้ยังโหดร้ายอีกด้วยเวจวินมั่วไม่สนใจลูกเบาๆพลางเอ่ยปลอบหนานกงมั่วคนเยี่ยงนี้เก็บเอาไว้ไม่ได้ถามอันใดก็ไม่ได้ความหรอกหนานกงมั่วพยักหน้าหวังป้ามองร่างที่นอนอยู่บนพื้นใบหน้าซับซ้อนขึ้นมามองเห็นสีหน้าของเขาหนานกงมั่วจึงถอนหายใจหัวหน้าหวังต้องขออภัยด้วยหวังป้ายิ้มขมขื่นไม่เกี่ยวกับท่านทั้งสองหากมิใช่เพราะท่านทั้งสองไม่แน่ว่าต่อไปเขาออกมาสร้างหมู่บ้านโจรอยู่นอกด่านกำแพงก็มิใช่เพราะต้องการอำนาจความยิ่งใหญ่แน่นอนจึงไม่คิดว่าสวีเหรินจะเข้ามาเป็นสายลับเขาเพียงต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ก็เท่านั้นหากไม่ใช่เพราะมีคนเจอเข้าโดยบังเอิญไม่แน่ว่าวันไหนเขาอาจจะตายไปโดยไม่ชัดเจนก็เป็นได้เพียงแต่พี่น้องที่รู้จักกันมากว่าครึ่งปีจบลงแบบนี้ช่างน่าเสียดายไม่นานหวังป้าพลันร่าเริงขึ้นมาโบกมือพลางเอ่ยข้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าสำนักกงอันใดนั่นเป็นใครทั้งสองท่านรีบจัดการธุระของตนแล้วรีบไปเถิดนานกงมั่วยักไหล่ไม่สนใจว่าตนเองจะถูกอีกฝ่ายรังเกียจพยักหน้าพลางเอ่ยว่าพวกเราไม่รบกวนนานหรอกทางที่ดีขอให้เป็นเช่นนั้นหวังป้าบ่นพึมพำเสียงเบารองตังจยาของหมู่บ้านทันหายไปหนึ่งคนนับเป็นเรื่องใหญ่เพียงแต่หวังป้าบอกว่าเขาลงเขาไปทำธุระทุกคนจึงไม่เอ่ยถามอันใดมากในสายตาของทุกคนรองตังจยาเป็นคนร่ำเรียนหนังสือต่างไปจากพวกเขาเดิมทีก็ไม่ได้มายุ่งกับพวกเขามากนักหายไปบ้างเป็นบางครั้งก็คงไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องหนังสือหรืออาจไปจัดการธุระตามคำสั่งของหัวหน้าจะแต่งงานแล้วไม่ใช่หรือเช้าวันต่อมาหวังป้าพาทั้งสองลงเขาด้วยตนเองมุ่งหน้าตรงไปยังที่พักของชาวเปยหยวนที่ห่างจากเขาต้าชิงไปกว่า200หลีเย็นวันนั้นทั้งสามมาถึงที่หมายหวังป้าไม่ได้โกหกที่นี่ไม่มีกระโจมของชาวเปยหยวนทว่ามีบ้านหลังเล็กๆที่ถูกสร้างอย่างมั่นคงบ้านถูกสร้างมาจากดินและหินดูมั่นคงและกันหนาวแม้จะเรียบง่ายทว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่เล็กนักพื้นที่แม้จะไม่ใหญ่มากแต่จำนวนผู้คนอาศัยอยู่คงมากกว่าเมืองเล็กๆในด่านอยู่มากภายใต้ความเห็นของหวังป้าหนานกงมั่วคลุมผ้าปิดบังใบหน้าในแบบที่สตรีเปยหยวนชอบใช้เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านทั้งสามจึงไม่ตกเป็นเป้าสายตามากนัก
ที่แห่งนี้ไม่เพียงเป็นที่อยู่ของคนไปหยวนบางครั้งยังเห็นพ่อค้าชาวจงหยวนผู้คนต่างชั่วชาติรวมไปถึงชนเผ่าที่ไม่ใช่ชาวไปหยวนอยู่บ่อยครั้งผู้คนนำของที่ตนเองมีมากมาแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตนเองจำเป็นกับคนไปหยวนที่อาศัยอยู่ที่นี่นานกงมั่วยืนอยู่ข้างร้านแผงลอยเล็กๆหยิบของแปลกตาชิ้นหนึ่งขึ้นมาจากร้านแผงลอยด้วยความสนอกสนใจจบตอนที่664ตอนที่665เจอกันอีกครั้งวีรบุรุษช่วยหญิงงาม1ชอบหรือเวจวินมั่วเอ่ยถามเสียงเบานานกงมั่วพยักหน้างดงามมากเวจวินมั่วโยนทอง1ก้อนให้กับเจ้าของร้านแผงลอยเจ้าของร้านแผงลอยผู้นั้นยิ้มเบิกบานขึ้นมานอกจากนั้นยังมอบผ้าพันคอหลักสีให้กับนานกงมั่วอีก1ผืนจนหวังป้าที่มองอยู่ด้านข้างต้องปวดฟันเจ้าคนสุรุ่ยสุร่ายทั้ง2เห็นว่าฟ้าเริ่มมืดทั้ง3จึงต้องหาที่พักสุดทางของหมู่บ้านมีโรงเตี๊ยมเล็กๆอยู่1ร้านที่นี่เป็นโรงเตี๊ยมของคนเป่ยหยวนโรงเตี๊ยมเล็กๆมีห้องเล็กๆ 4-5 ห้องด้านหลังห้องโถงใหญ่ในห้องโถงใหญ่เองก็มีโต๊ะเพียง4โต๊ะแต่สำหรับสถานที่แห่งนี้ที่นานๆจะมีคนมาทีก็นับว่าเพียงพอแล้วเห็นได้ว่าหวังป้านั้นเป็นลูกค้าประจำของที่นี่ยังไม่ทันได้เดินเข้าประตูก็ตะโกนเรียกผู้จัดการขอ2ห้องเจ้าของร้านเป็นชายตัวเล็กสู้ผอมดูไม่เหมือนคนเป่ยหยวนแต่มองดูหน้าตาเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนเป่ยหยวนเมื่อได้ยินเสียงก็รีบออกมาต้อนรับเอ่ยด้วยรอยยิ้มนายท่านต้องขออภัยด้วยโรงเตี๊ยมของเราเหลือเพียง1ห้องเท่านั้นนานกงมั่วเลิกคิ้วแปลกใจเมื่อเทียบกันแล้วเจ้าของโรงเตี๊ยมผู้นี้เหมือนชาวจงหยวนมากว่าชาวเป่ยหยวนเสียอีกเอ่ยภาษาจงหยวนได้คล่องแคล่วเสียยิ่งกว่าหวังป้าที่ติดสำเนียงทางเหนือฟังแล้วเหมือนสำเนียงของชาวจงหยวนคิ้วคมทั้งสองข้างของหวังป้าเลิกขึ้นไม่มีแล้วหรือเจ้าของโรงเตี๊ยมยิ้มนายท่านมาช้าแล้วโรงเตี๊ยมของเรามีแขกเข้ามาพักแล้วเหลือเพียง1ห้องเท่านั้นขอรับนานกงมั่วไตรตรองอยู่ชั่วครู่คงไม่ใช่ขบวนของหลู่ชีหลินแม้พวกเขาจะมุ่งหน้ามาทางนี้ก็คงมาไม่ถึงเร็วเพียงนี้เอ่ยปากถามพวกเรามาอยู่เพียงคืนเดียวไม่รู้ว่ายังมีห้องอื่นอีกหรือไม่ผู้จัดการโรงเตี๊ยมสตาร์กับดวงตาคู่สวยของหญิงสาวที่โผล่พ้นผ้าคลุมหน้าออกมาลังเลอยู่ชั่วครู่เอ่ยยังมี1ห้องที่เอาไว้เก็บของต่างๆหากท่านทั้ง3ไม่รังเกียจหวังป้าโบกมืออย่างรำคาญใจเอ่ยได้อยู่ได้ก็พอแล้วรีบไปเก็บกวาดเถิดขอรับเจ้าของโรงเตี๊ยมยินดีขึ้นมาเมื่อก่อนหวังป้ามานั้นไม่อาจต้อนรับให้ถูกใจได้ง่ายนักทว่าคาดไม่ถึงว่าครั้งนี้จะตกลงกันได้ง่ายดายเพียงนี้เมื่อรับเงินจากหวังป้ามาแล้วจึงเชิญทั้ง3คนเข้าไปนั่งด้านในและปลีกตัวไปเก็บกวาดที่พักโรงเตี๊ยมเล็กๆก็ไม่มีใครมากพวกหนานกงมั่วทั้ง3คนมองหาโต๊ะนั่งด้วยตนเองหวังป้าเดินไปหยิบกาน้ำชาด้วยความคุ้นเคยนำมารินให้ทั้ง2คนเอ่ยด้วยรอยยิ้มนอกด่านกำแพงนี้ทุรกันดารต้องขออภัยทั้ง2ท่านด้วยหนานกงมั่วคล้ายจะยิ้มทว่าไม่ยิ้มเอ่ยดูเหมือนว่าหัวหน้าหวังจะคุ้นเคยกับที่นี่มากหวังป้ากระอักกระอ่วนเล็กน้อยที่ไหนเล่าเพียงมาท่องเที่ยวซื้อของบ้างเป็นบางครั้งก็เท่านั้นแน่นอนว่าเขาไม่อาจบอกได้ว่าบางครั้งเขาก็มาที่นี่เพื่อนัดพบกับใครอย่างไรโชคดีที่หนานกงมั่วเองก็ไม่คิดถามอันใดมากเอ่ยเปลี่ยนบทสนทนาไปเรียบๆเดิมทีข้ายังคิดว่าคนที่อยู่นอกด่านอาศัยอยู่เพียงกระโจมหวังป้ายิ้มแม่นางคงไม่รู้ว่าความจริงนั้นเป็นเช่นนั้นเพียงแต่หลังจากที่ชาวไปหวนกลับมาจากจงหยวนแล้วหลายคนยังคงชื่นชอบบ้านที่มั่นคงความเคยชินเช่นนี้บางทีไม่อาจเปลี่ยนได้ภายใน10กว่าปีอย่างเช่นเจ้าของโรงเตี๊ยมผู้นี้เมื่อครั้งนั้นก็อพยพย้ายออกมาจากจงหยวนเช่นกันที่แท้ก็เป็นเช่นนี้หนานกงมั่วพยักหน้าตอบรับด้วยรอยยิ้มไม่นานเจ้าของโรงเตี๊ยมก็จัดเตรียมห้องเรียบร้อยแน่นอนว่าหนานกงมั่วและเวจวินมั่วพักห้องที่เหลืออยู่หวังป้าเข้าพักที่ห้องเก็บของอย่างรู้หน้าที่ความจริงแต่ละห้องก็ไม่ได้มีอันใดมากมีเพียงตะเกียง1ดวงโต๊ะไม้เรียบง่ายและเก้าอี้2ตัวเท่านั้นอากาศในยามนี้แน่นอนว่ายังไม่ต้องจุดไฟบนโต๊ะมีตะเกียงน้ำมันเล็กๆวางอยู่ทั่วทั้งห้องมืดและหนาวเย็นนานกงมั่วเดินไปยังข้างเตียงก่อนจะนั่งลงคิ้วคมของเวจวินมั่วขมวดมุ่นที่นี่โทรมเกินไปแล้วนานกงมั่วหัวเราะเอ่ยอยู่ข้างนอกจะมีอันใดเล่าสถานที่สุดโทรมกว่านี้ก็ใช่ว่าจะไม่เคยอยู่เพียงแต่ท่านมีแผนเช่นไรพาหวังป้าไปด้วยข้าคิดว่าคงไม่สะดวกเท่าใดนักเวจวินมั่วพยักหน้านั่งลงที่เก้าอี้ด้านข้างย่นคิ้วเอ่ยหวังป้าคุ้นเคยกับที่นี่มากกว่าเรามีเขามาด้วยจะได้สืบอันใดง่ายขึ้นยิ่งไปกว่านั้นหากปล่อยเขาเอาไว้ที่หมู่บ้านบนเขาไม่อาจรับรองได้ว่าเขาจะขายพวกเราหรือไม่แม้หนานกงมั่วจะมั่นใจว่าตอนนี้หวังป้าคงไม่ขายพวกเขาแต่การป้องกันไว้ก่อนนับเป็นเรื่องดียิ่งไปกว่านั้นใครก็ไม่อาจรับรองได้ว่าในหมู่บ้านโจรจะมีสวีเหรินเป็นสายลับเพียงคนเดียวถอนหายใจออกมาไม่คิดว่ากงวีเฉินอยู่นอกด่านยังมีอำนาจไปทั่วเพียงนี้เวจวินมั่วเอ่ย
ในเมื่อกงวีเฉินเลือกราชสำนักเป่ยหยวนแล้วราชสำนักเป่ยหยวนก็ต้องให้ความสะดวกกับเขามีคนเป่ยหยวนคอยช่วยเหลือเขาเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเพียงนี้ก็มิใช่เรื่องน่าแปลกอันใดที่สำคัญคือตั้งแต่แรกนั้นมีกงอวีเฉินคอยควบคุมอยู่ลับๆพวกเขาอยู่ในที่สว่างกงวีเฉินสามารถร่วมมือทำข้อตกลงกับฮ่องเต้เป่ยหยวนได้แต่พวกเขากลับทำไม่ได้แน่นอนว่าหนานกงมั่วเองก็เข้าใจหลักการนี้ต่อไปพวกเราจะทำอย่างไรเวจวินม่วงเงียบไปชั่วครู่เอ่ยพวกเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ข้าจะลองไปดูที่กองทัพของฮูตุนหนานกงมั่วขมวดคิ้วแม้รู้ว่าเขามีวรยุทธ์สูงส่งแต่ให้เขาบุกเข้าไปในกองทัพทหารนับแสนคนเดียวนางไม่วางใจเท่าใดนักยิ่งไปกว่านั้นไม่รู้ว่ามีคนของกงอวิเฉินแฝงตัวอยู่มากเพียงใดข้าจะไปกับท่านเวจวินมั่วสายหน้าไม่เจ้าอยู่คอยจับตามองหวังป้าเอาไว้นอกจากนี้หากขบวนของหลูชิหลินจะไปยังค่ายทหารของฮูตุนและราชสำนักเป่ยหยวนต้องผ่านเส้นทางนี้ถึงตอนนั้นหนานกงมั่วยิ้มออกมาเอ่ยเข้าใจแล้วตอนนั้นข้าจะลงมือตามสถานการณ์เวจวินมั่วรอบมองนางเล็กน้อยทุกอย่างต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนหนานกงมั่วรอบทำหน้าทำตาทะเลนพยักหน้าให้เขาอย่างว่าง่ายข้ารู้แล้วท่านวางใจเป็นพอเช้าวันต่อมารอจนหวังป้าเดินเชื่องช่างออกมาพบว่ามีเพียงหนานกงมั่วที่นั่งทานข้าวเช้าอยู่คนเดียวก็ตกใจลังเลอยู่ชั่วครู่จึงเอ่ยถามแม่นางกงคุณชายกงเล่าทุกครั้งที่เรียกชื่อของทั้งสองหัวหน้าหวังกอดไม่ได้ที่จะมวนอยู่ในท้องเขายังไม่เคยลืมตอนแรกเขาคิดว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันหัวใจที่เปราะบางช่างทุกทรมานเหลือเกินแม้ว่าตรงหน้าจะมีหนานกงมั่วเพียงคนเดียวหวังป้าก็ยากที่จะบอกได้ว่าทั้งสองคนนี้ใครกันที่ทำให้หัวใจของเขาต้องมืดมนยิ่งกว่ากันหนานกงมั่วเลิกคิ้วมองเขาอย่างอารมณ์ดีเอ่ยด้วยรอยยิ้มเขามีธุระต้องเดินทางไปก่อน2วันนี้เจ้าก็ติดตามข้าเถิดไปแล้วหรือหนานกงมั่วเลิกคิ้วคล้ายจะยิ้มทว่าไม่ยิ้มมองเขาเจ้ามีปัญหาอันใดหรือมิกล้ามิกล้าหวังป้ารีบโบกมือเป็นพลวันนั่งลงทานอาหารเช้าไปพร้อมกับหนานกงมั่วอย่างว่าง่ายสตรีตรงหน้าแม้จะงดงามเพียงใดหัวหน้าหวังก็ไม่มีความรู้สึกใดๆอีกแล้วเพียงเห็นรอยยิ้มของสตรีผู้นี้นอกจากความงดงามจนแทบหยุดหายใจแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ในใจของเขามีเพียงความหวาดกลัวเป็นดั่งปีศาจร้ายในร่างหญิงงามเช่นนั้นแม่นางกงในเมื่อคุณชายกงไม่อยู่วันนี้พวกเราจะทำอันใดกันหรือหวังป้าเอ่ยถามอย่างระมัดระวังจบตอนที่665ตอนที่666เจอกันอีกครั้งวีรบุรุษช่วยหญิงงาม2นานกงมั่วเอ่ยอย่างเอ้อระเหยวันนี้คงจะเดินเล่นไปรอบๆว่างก็ว่างดูคล้ายจะว่างแต่ข้าเอาศีรษะของข้าเป็นประกันได้เลยเจ้าไม่ได้ว่างจริงๆหรอกรู้ว่าอีกฝ่ายไม่เชื่อตนเองหวังป้าเองก็ไม่ถามอันใดมากสามารถเปลี่ยนจากโจรและก็กกลายมาเป็นหัวหน้ากองโจรได้หวังป้าเองก็ไม่ได้ไร้พิษสงอย่างที่แสดงออกมาให้ได้เห็นอย่างน้อยเมื่อใดที่ควรหุบปากเขายังพอรู้อยู่บ้างหนานกงมั่วว่างดังที่นางเอ่ยวันทั้งวันพาหวังป้าเดินวนไปทั่วหมู่บ้านซื้อของเล่นเล็กๆน้อยๆบ้างจากนั้นพาหวังป้าไปยังหมู่บ้านที่ว่ากันว่าใหญ่กว่าที่นี่เล็กน้อยดูเหมือนไม่สนใจไว้จวินมั่วที่ไม่รู้ไปอยู่ที่ใดราวกับคนผู้นั้นไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยด้วยซ้ำอีกเมืองเล็กๆนั้นอยู่ห่างออกไป 7-80 ลี้ได้ใหญ่กว่าหมู่บ้านก่อนหน้านี้หนึ่งเท่าตัวหนานกงมั่วพบว่าทั้งสองที่นี้เป็นกองหนุนให้กับกองทัพของจอมทัพฮูตุนอีกทั้งราษฎรที่อาศัยอยู่ที่นี่นอกจากคนแก่เด็กและสตรีแล้วส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มทั้งนั้นผู้คนที่นี่เป็นมิตรกับบรรดาคนเลี้ยงสัตว์มากกว่าชาวจงหยวนที่อยู่ห่างไกลหากคนเหล่านี้ล้วนเชื่อฟังคำสั่งของราชสำนักเป่ยหยวนหากจำเป็นในระแวกนี้ฮูตุนสามารถรวบรวมกองกำลังกว่า 200,000 ได้ในระยะเวลาอันสั้นนี่ยังไม่รวมกับกองกำลังของราชสำนักเป่ยหยวนที่ซุกซ่อนเอาไว้รวมไปถึงหมู่บ้านเล็กๆเช่นนี้มีกี่แห่งกันแน่น่าสนใจนั่งอยู่ภายในห้องเรียบง่ายที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งมองลอดหน้าต่างสำรวจเมืองเล็กๆแห่งนี้หนานกงมั่วยิ้มตื่นเต้นออกมาหวังป้านั่งอยู่อีกด้านเมื่อได้ยินวาจาของหนานกงมั่วอดถามขึ้นมาอย่างแปลกใจไม่ได้แม่นางกงมีอันใดน่าสนใจหรือหนานกงมั่วเอ่ยก่อนหน้านี้เจ้าไม่เคยมาก่อกวนทางนี้ใช่หรือไม่หวังป้าเอ่ยเสียงหยันแน่นอนอยู่แล้วราษฎรไม่ต่อสู้กับขุนนางข้าถูกหนิงอองขับไล่ออกมาอยู่นอกด่านแล้วจะมาก่อกวนฮูตุนโดยไม่ลืมหูลืมตาอีกหรือนานกงมั่วสายศีรษะเอ่ยต่อให้ไม่มีฮูตุนคนเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเจ้าสูญสิ้นได้หวังป้าไม่เชื่อแม่นางกงชาวเป่ยหยวนนั้นดุร้ายไม่ผิดแต่ชาวบ้านทั่วไปนั้นเทียบกับพวกเราที่ต้องฆ่าฟันอยู่ตลอดไม่ได้นานกงมั่วยิ้มเย็นเจ้าดูให้ดีพวกเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือไม่จะไม่ใช่ได้อย่างไรหวังป้าเอ่ยขัดนานกงมั่วเอ่ย
จะมองท่าทีการเดินของพวกเขาให้ดีๆเหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปหรือไม่ได้ยินเช่นนั้นหวังป้าจึงขมวดคิ้วขึ้นจากนั้นจึงมองสังเกตชาวปะหยวนที่เดินไปมาบนถนนอีกครั้งชายชาวปะหยวนนั้นขี่ม้าล่าสัตว์ไม่มองให้ดีๆก็ดูไม่ออกว่ามีสิ่งใดแตกต่างเมื่อมองแรกๆเหมือนจะไม่มีอันใดแต่เมื่อนานกงมั่วเอ่ยเตือนแล้วไม่นานหวังป้าจึงเห็นถึงความแตกต่างมีชายหนุ่มส่วนหนึ่งที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปคนเหล่านี้แม้มิใช่ทหารกองทัพปะหยวนอย่างเป็นทางการแต่อย่างน้อยก็คงถูกฝึกฝนมาบ้างหลายปีมานี้หวังป้าเองก็เห็นกองกำลังในกองทัพมาไม่น้อยเพียงแต่เมื่ออยู่นอกด่านพวกเขาหลีกหนีจากสถานที่เหล่านี้ขณะเดียวกันก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าชาวปะหยวนจะทำเช่นนี้จึงไม่เคยสังเกตมาก่อนหากไม่ใช่เพราะหนานกงมั่วไม่แน่ว่าเมื่อใดพวกเขาอาจมาล่วงเกินคนเหล่านี้แล้วถึงตอนนั้นคิดมาถึงตรงนี้หวังป้าก็อดไม่ได้ที่จะลอบเหงื่อตกอยู่ในใจเจ้าว่าพวกเขาทำไปเพื่ออันใดหนานกงมั่วขมวดคิ้วเอ่ยเสียงเรียบไม่แน่ว่าจะทำอันใดหากช่วงนี้ไปหยวนยังไม่คิดจะบุกเข้าจงหยวนทหารจำนวนนับแสนก็ยังไม่จำเป็นเช่นนั้นจึงแบ่งคนบางส่วนออกมาเป็นชาวบ้านธรรมดาถึงยามศึกสงครามก็เรียกตัวกลับไปได้อีกทั้งยังสามารถซ่อนจำนวนทหารทั้งหมดในกองทัพได้เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวจงหยวนยังพอว่าต่อให้ไม่ทันระวังโจมตีเปยหยวนต้าเซียมีพื้นที่กว้างขวางมีจำนวนคนเยอะสามารถรวบรวมกองกำลังได้อย่างรวดเร็วแต่หากเป็นตาหรือว่าชื่อคิดจะกบฏต่อราชสำนักเปยหยวนเกรงว่าคงโชคร้ายแล้วที่นี่ห่างไกลจากเขตชายแดนต้าเซียราชสำนักเปยหยวนจัดการเช่นนี้แน่นอนว่าเพื่อหลอกเยี่ยนอ๋องและหนิงอ๋องทว่ามิใช่เพื่อจัดการกับต้าเซียเกรงว่าคงจะมีไว้เพื่อป้องกันตาและว่าชื่อที่ไม่ได้มีใจพักดีมากนักหวังป้ามองสำรวจหนานกงมั่วด้วยความสงสัยแม่นางกงเจ้าเป็นใครกันแน่หวังป้าผลักความคิดเดิมของตนเองทิ้งไปก่อนหน้านี้เขานึกว่าสองคนนี้เป็นนักจอมยุทธในยุทธภพอย่างไรเสียราชสำนักนั้นไม่มีคนที่มีฝีมือร้ายกาจพียงนี้ราชสำนักและยุทธภพนั้นมีแม่น้ำที่มองไม่เห็นกั้นเอาไว้ต่างฝ่ายต่างไม่เห็นอีกฝ่ายอยู่ในสายตาแต่แม่นางกงผู้นี้กลับรู้ไปเสียทุกเรื่องคงไม่ใช่จอมยุทธทั่วไปเป็นแน่นานกงมั่วเม้มริมฝีปากยิ้มพลางเอ่ยเรื่องนี้สำหรับหัวหน้าหวังแล้วคงไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกใช่หรือไม่หวังป้าข้อศีรษะของตนเอ่ยเจ้ากล่าวถูกแล้วเขาอยู่นอกด่านอย่างอิสระไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายในจงหยวนขอเพียงรีบส่งสองคนนี้กลับไปกงมั่วหลานและกงจวินชิงจะแซ่กงหรือแซ่ไว้เกี่ยวอันใดกับเขากันเล่าทุกท่านเชิญด้านในขอรับด้านนอกมีเสียงใสของเจ้าของโรงเตี๊ยมดังขึ้นหนานกงมั่วยิ้มเอ่ยว่าเจ้าของโรงเตี๊ยมผู้นี้เอ่ยสำเนียงจงหยวนดีกว่าเจ้าเสียอีกข้ามักจะคิดว่าเขาเหมือนคนจงหยวนหวังป้าส่งเสียงหยันเขาก็มีเลือดของชาวจงหยวนจริงๆเจ้าก็น่าจะรู้ไปหยวนเข้าไปอยู่ในจงหยวนตั้ง10กว่าปีต้องมีชาวไปหยวนที่แต่งงานกับชาวจงหยวนอยู่แล้วผู้นี้ว่ากันว่าบิดาเป็นชนชั้นสูงของไปหยวนเพียงแต่มารดาของเขาเป็นชาวจงหยวนดังนั้นมารดาของเขาตัวเขาเองจึงไม่มีตำแหน่งใดๆในไปหยวนแม้ว่าครั้งนั้นจะกลับมายังไปหยวนแต่ไม่อาจกลับไปยังเผ่าของตนเองได้ทำได้เพียงมาเป็นเจ้าของโรงเตรียมที่นี่คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ล้วนเป็นประชาชนชาวปะหยวนชนชั้นสูงเหล่านั้นหากไม่อยู่ที่ราชสำนักปะหยวนก็มีชนเผ่าของตนเองคนนอกไม่รู้หรอกว่าพวกเขาอยู่ที่ใดนานกงมั่วพยักหน้าตอบที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ใหญ่พวกเขาจึงไม่อยู่ที่จงหยวนเล่าออดิโอโรแมนหวังป้ายิ้มเย็นหากอยู่ที่จงหยวนพวกเขายิ่งจะลำบากกว่าที่นี่คนจงหยวนไม่มีทางใจดีกับเขาเพียงเพราะเขามีเลือดของชาวจงหยวนหรอกยิ่งไปกว่านั้นตอนนั้นพวกเขาเองก็ร่วมรังแกชาวจงหยวนอยู่ไม่น้อยดังนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องเห็นใจพวกเขาหรอกนานกงมั่วเลิกคิ้วแสดงออกมาว่าเข้าใจแล้วเรื่องแบบนี้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็มีไม่น้อยบอกไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดและมิใช่ว่าคนคนเดียวจะทำการเปลี่ยนแปลงได้เจ้าของร้านเอา3ห้องชั้นบนที่เหลือจัดการตามที่เห็นสมควรเสียงคุ้นเคยเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านนอกมุมปากของนานกงมั่วยกยิ้มเอ่ยบังเอิญเสียจริงหวังป้าเองก็ฟังออกเคาะจมูกเบาๆเอ่ยตอนนี้จะทำเช่นไรเสียงที่ดังมาจากด้านนอกนั้นคือเสียงของคุณชายผู้นั้นของตระกูลหลูหลูวินเฟิงก่อนหน้านี้หนานกงมั่วและเวจวินมั่วถูกโจรจับตัวไปตอนนี้กลับมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่หนานกงมั่วครุ่นคิดกรอกตาไปมาจากนั้นหันไปเอ่ยกับหวังป้าเพียงไม่กี่ประโยคเบาๆสีหน้าของหวังป้าพลันเปลี่ยนไปเล็กน้อยสายศีรษะระรัวราวกับกลองไม่ได้อย่างเด็ดขาดคุณชายกงกลับมาได้ฆ่าตายแน่จบตอนที่666ตอนที่667คนสนิทที่แปลกหน้าที่สุด1นานกงมั่วยิ้มบังเอ่ยทำลายแผนการของข้าก็จะฆ่าเจ้าตอนนี้อย่างไรหากถูกพวกเขาถามขึ้นมา
จ้าก็บอกว่าพี่ใหญ่ของข้าหนีไปแล้วเจ้าพาข้ามาซื้อของที่นี่เข้าใจหรือไม่หวังป้ามีสีหน้าอยากร้องให้ไม่เอ่ยวาจาหนานกงมั่วยิ้มตะหยีเอ่ยไม่พูดข้าก็จะคิดว่าเจ้าตกลงแล้วยังมีอย่างอื่นให้ข้าตอบได้อีกหรือเห็นได้ว่าโรงเตี๊ยมแห่งนี้ใหญ่กว่าโรงเตี๊ยมก่อนหน้านี้อยู่มากอย่างน้อยก็มีห้องสิบกว่าห้องได้แม้จะสุดโทรมน่าสงสารเหมือนกันทว่าสถานที่แบบนี้มีพื้นกระเบื้องก็ดีมากแล้วเดินเข้ามาในโรงเตี๊ยมแล้วตระกูลหลู่ทั้งสามก็พ่นลมหายใจออกมาโดยเฉพาะหลู่เซียงเซียงใบหน้าที่ซีเซียวนั้นมีรอยยิ้มบางๆปรากฏแยกจากสองพี่น้องตระกูลกงมาแล้ว 3-4 วันหลายวันมานี้หลู่เซียงเซียงไม่ได้สบายมากนักแม้ว่าบิดาจะไม่ได้เอ่ยอย่างไรแต่พี่ชายนั้นไม่พอใจต่อตนมากแม้แต่ผู้ติดตามเองก็ยังมองนางด้วยสายตาแปลกประหลาดอย่างไรสตรีที่งดงะหามราวกับหยกเรียกได้ว่าถูกหลู่เซียงเซียงส่งเข้าไปในมือของกองโจรเพียงคิดดูหลู่เซียงเซียงเองก็อาจเอาเรื่องเช่นนี้มาโยนให้พวกเขาได้เช่นกันดังนั้นทุกคนจึงอดไม่ได้ที่จะอยู่ให้ห่างจากหลู่เซียงเซียงในที่สุดก็ได้พักผ่อนดีๆสักทีหลู่เซียงเซียงเอ่ยด้วยรอยยิ้มที่นี่นั้นค่อนข้างใหญ่ประชากรก็มีค่อนข้างมากปีที่แล้วพวกเขาหยุดพักอยู่ที่นี่ตั้งหลายวันครั้งนี้เองก็เช่นกันการเดินทางหลายวันทำให้หลู่เซียงเซียงเองก็เหนื่อยละพอดีได้พักหลายๆวันสีหน้าของหลู่ชีหลินผ่อนคลายลงพยักหน้าพลางเอ่ยขึ้นว่าหลายวันมานี้พวกเจ้าเหนื่อยละสองวันนี้เซียงเซียงก็พักผ่อนให้ดีเถิดหลู่เซียงเซียงพยักหน้าด้วยความดีอกดีใจกำลังจะเอ่ยปากทว่ามองเห็นคนที่เดินออกมาจากด้านในจึงอดตกใจไม่ได้ยกนิ้วขึ้นมาชี้ไปยังคนที่เดินเข้ามาเอ่ยกงแม่นางกงหรือได้ยินเช่นนั้นทุกคนจึงหันเข้าไปมองด้านในทันทีมองเห็นสตรีในชุดของสตรีเปิ่ยหยวนสีฟ้าอ่อนเดินออกมาจากด้านในทว่าด้านหลังยังมีร่างสูงใหญ่ของหวังป้าตามออกมามองไปด้านหลังกลับไม่มีเงาของเว่ยจวินมั่วดวงตาของหลู่เซียงเซียงฉายแววผิดหวังหลู่หวินเฟิงก้าวเดินขึ้นมาด้านหน้าอย่างอดไม่ได้เอ่ยด้วยความตื่นเต้นดีใจแม่นางกงเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนานกงม่วงเงยหน้าขึ้นมามองเขาหันกลับไปมองหวังป้าไม่เอ่ยสิ่งใดหวังป้าก้าวขึ้นมาบังหน้าของนางเอาไว้จ้องมองหลู่วินเฟิงด้วยสีหน้าไม่พอใจนักทำอันใดหลู่วินเฟิงมองนานกงม่วงไม่ได้เอ่ยอันใดหลู่ชิลินเดินขึ้นมายกมือขึ้นประสานเอ่ยด้วยรอยยิ้มตั้งจะอย่าผู้นี้เจอกันอีกแล้วหวังป้าส่งเสียงหยันยิ้มออกมาดูเหมือนว่าเจ้าจะคิดถึงพวกเรามากรอยยิ้มของหลู่ชีหลินแข็งค้างเพียงแต่ตอนนี้พวกเขามาถึงที่นี่ก็ไม่กลัวหวังป้าอีกแล้วเพียงยิ้มบางเอ่ยล้อเล่นแล้วไม่รู้ว่าทั้งสองท่านมาอยู่ที่นี่ได้เยี่ยงไรคุณชายกงผู้นั้นเล่าหวังป้าส่งเสียงหยันเอ่ยข้ายังคิดว่าเจ้าคนนั้นเป็นห่วงญาติอาศัยวรยุทธ์ของตนหนีหายไประหว่างทางแล้วพี่ชายจะกลับมาหาข้าเสียงใสของหนานกงมั่วเอ่ยยืนยันหวังป้าส่งเสียงหยันรอเขากลับมาแล้วจะมีประโยชน์อันใดอีกทั้งเจ้าคิดว่าเขาจะกลับมาจริงหรือตอนเจ้านั้นหนีไปก็ไม่ได้เอาเจ้าไปด้วยนานกงมั่วกัดฟันพี่ชายจะกลับมาอย่างแน่นอนเพียงแต่สีหน้ามีความผ่อนคลายเล็กน้อยหวังป้าโบกมือเอ่ยกับทั้งสามอย่างไม่ใส่ใจพวกเราต้องไปซื้อของที่ใช้ในพิธีแต่งงานคงไม่ทำให้พวกเจ้าเสียเวลาแล้วไว้เจอกันช้าก่อนมือของหวังป้ายังไม่ทันได้แต่ต้องนานกงมั่วหลู่ชีหลินจึงเอ่ยขัดขึ้นจากทางด้านหลังหวังป้าหันกลับไปเลิกคิ้วมองเขาหลู่ชีหลินเอ่ยตั้งจะยาผู้นี้แม่นางผู้นี้อย่างไรก็นับว่ารู้จักกับข้าน้อยได้โปรดปล่อยนางด้วยเถิดหวังป้าราวกับได้ยินเรื่องที่ไม่เป็นที่พอใจนักหัวเราะเสียงดังอย่างอดไม่ได้ในห้องโถงมีเพียงพวกเขาสองฝั่งไม่มีความคิดดึงความสนใจจากใครอื่นหวังป้าเพียงยิ้มเย็นเอ๋หลายวันก่อนยายพวกเจ้าจึงไม่เอ่ยเยี่ยงนี้ตอนนี้มีความกล้าขึ้นมาแล้วอย่างนั้นหรือสีหน้าของหลู่ชิลินเองก็ไม่ได้ดีกัดฟันพลางเอ่ยตอบก่อนหน้านี้เป็นเพียงการรับมือชั่วคราวเท่านั้นพวกเราไม่อยากมีปัญหากับท่านทางที่ดีท่านทางที่ดีอันใดหวังป้าเอ่ยหลู่วินเฟิงเดินขึ้นมาขั้นกลางระหว่างหนานกงมั่วและหวังป้าเอ่ยว่าที่นี่ไม่ใช่รังของท่านหากมีเรื่องขึ้นมาเกรงว่าท่านคงเอาเปรียบอันใดมิได้หรอกกระมังพวกเราให้เงินท่านไป300ตำลึงนับว่าเป็นค่าเหนื่อยของท่านแม่นางกงผู้นี้ปล่อยนางไปเถิดข่มขู่ข้าหรือหวังป้ารีตาลงหลู่ชิลินเอ่ยข้าเห็นว่าท่านเองไม่ได้มีผู้ติดตามมาเฟิงเอ๋อกล่าวไม่ผิดขอท่านได้โปรดไตร่ตรองด้วยร่นหาที่ตายหวังป้าตะคอกเสียงดังยกหมัดขึ้นมาชกไปยังหลู่อวินเฟิงเด็กๆหลู่ชิลินไม่เกรงใจอีกแล้วเอ่ยเสียงดังผู้ติดตามที่เดิมพักผ่อนอยู่ด้านนอกรีพุ่งเข้ามาคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงขบวนพ่อค้าผู้ติดตามเองก็เป็นผู้คุ้มภัย
ติดตามเดินทางไปกับพ่อค้าแน่นอนว่าต้องมีวรยุทธ์อยู่บ้างไม่นานทั้งสองฝั่งพลันต่อสู้ขึ้นมาทันใดทั่วทั้งโรงเตรียมต่อสู้กันชุลมุนเพียงแต่หวังป้ามีสองมือยากจะรับมือกับศัตรูรอบด้านค่อยๆพ่ายแพ้ให้กับอีกฝ่ายขณะเดียวกันชาวเปยหยวนที่ได้ยินข่าวก็พากันทยอยเข้ามาเห็นชัดว่าคนเหล่านี้คุ้นเคยกับหลูชิหลินเพียงเอ่ยกับหลูชิหลินไม่กี่ประโยคก็เข้ามาร่วมด้วยหวังป้าเห็นว่าไม่ไหวจึงต้องหลบหนีทิ้งประโยคเอาไว้ว่าเจ้าแซ่หลูต่อไปอย่าให้ข้าได้เจออีกนะหลูชีหลินส่งเสียงหยันดวงตาฉายแววสังหารในเมื่อเกิดความแค้นต่อกันแล้วเขาจะปล่อยให้จอมโจรนี้มีชีวิตอยู่ไปอีกนานเพียงใดเพียงแต่เรื่องนี้คงต้องรบกวนจอมทัพฮูตุนจึงจะได้อีกด้านหลูหวินเฟิงเดินมาหยุดอยู่ด้านหน้านานกงมั่วเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงเป็นใยแม่นางกงเจ้าบาดเจ็บหรือไม่นานกงมั่วสายสีสรุปตาลงขอบคุณคุณชายหลูและนายท่านหนูที่ช่วยเหลือหลูหวินเฟิงรีบโบกไม้โบกมือแม่นางกงต่อไปเจ้าวางแผนจะทำเช่นไรนานกงมั่วเอ่ยเสียงเบาไม่นานพี่ชายก็จะกลับมาช่วยข้าจะรอเขาอยู่ที่นี่มองท่าทางของนางหลู่วินเฟิงจึงถอนหายใจออกมาช่างโง่เขลาเสียจริงพี่ชายผู้นั้นของนางทิ้งนางเอาไว้จะกล้ากลับมาได้เยี่ยงไรหากไม่ใช่เพราะมาเจอกับพวกเขารอพี่ชายของนางกลับมาช่วยไม่แน่ว่าแม่นางกงอาจจะสำหรับสตรีจงหยวนแล้วการสูญเสียความบริสุทธิ์นั้นสำคัญเสียยิ่งกว่าชีวิตเช่นนี้กงจวินชิงผู้นั้นจะกลับมาช่วยนางได้เยี่ยงไรแม่นางกงเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่มองหญิงสาวงดงามที่พยายามเข้มแข็งตรงหน้าหลู่วินเฟิงเอ่ยถามด้วยความลังเลสตรีคนหนึ่งถูกพี่ชายทอดทิ้งเอาไว้ในมือของโจรได้เจออันใดมาบ้างไม่คิดก็พอรู้ได้มาถึงขึ้นนี้แล้วหญิงสาวผู้โง่เขลายังคงเชื่อมั่นในตัวพี่ชายของตนไม่มีความแค้นแม้เพียงนิดเดิมที่หลู่วินเฟิงนั้นก็ชื่นชมในความงามของหญิงสาวที่มีความหยิ่งผยองอยู่บ้างเพียงแต่ยามนี้ดูแล้วช่างน่าสงสารเสียเหลือเกินนานกงมั่วสายศีรษะเงียบๆหลู่วินเฟิงกลับไม่เชื่อนางถอนหายใจออกมาแม่นางไม่ต้องเป็นกังวลยามนี้แม่นางตัวคนเดียวมิสู้ไปกับพวกเราเถิดรอจนกลับถึงจงหยวนค่อยไปส่งเจ้าที่หลิงโจหนานกงมั่วลังเลอยู่นานก่อนจะหลุบตาลงพยักหน้าเบาๆเอ่ยขอบคุณคุณชายมากนะเจ้ากะจบตอนที่667ตอนที่668คนสนิทที่แปลกหน้าที่สุด2แม่นางไม่ต้องเกรงใจหลูหวินเฟิงเอ่ยเสียงเบาหลูชีหลินเห็นทั้งสองพูดคุยกันเสร็จแล้วจึงเอ่ยขึ้นมาด้วยรอยยิ้มเรื่องก่อนหน้านี้เซียงเอ๋อทำผิดแล้วขอแม่นางกงได้โปรดอภัยด้วยนานกงมั่วสายศีรษะไม่เอ่ยสิ่งใดเห็นนางเงียบเช่นนั้นหลูชีหลินเองก็ไม่คิดว่ามีอันใดไม่เหมาะสมผ่านเรื่องราวเช่นนี้มาหากยังสามารถทำตัวเป็นปกติได้เช่นนั้นจึงจะเป็นเรื่องแปลกดังนั้นนานกงมั่วจึงพักอยู่ที่โรงเตี๊ยมต่อพร้อมกับเหล่าพ่อค้าบางทีอาจเป็นเพราะเรื่องก่อนหน้านี้หลู่เซียงเองก็ไม่ได้มาตีสีหน้าใดๆกับนางทว่ากลับเห็นแววตาเวทนาในดวงตาของนางและมีความสะใจที่เห็นตนเป็นทุกข์อยู่บ้างสตรีที่ต้องตกอยู่ในรังโจรคนเดียวหลายวันต่อให้เกิดเรื่องหรือไม่เกิดเรื่องอันใดก็เรียกได้ว่าไม่มีความบริสุทธิ์อันใดแล้วหลู่เซียงคิดว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์เวทนากงมั่วหลานสวยแล้วอย่างไรยามนี้ก็เป็นเพียงดอกไม้ที่ถูกดอมดมไปแล้วมิใช่หรือก่อนหน้านี้พี่ชายมีความรู้สึกดีๆต่อกงมั่วหลานทอว่าถูกปฏิเสธตอนนี้ต่อให้กงมั่วหลานคิดกลับใจท่านพ่อคงยอมให้นางเป็นได้เพียงอนุพัญญาเท่านั้นตกบ่ายหลูชีหลินและหลูหวินเฟิงต้องออกไปทำธุระข้างนอกหลูเซียงและหนานกงมั่วยังอยู่ที่โรงเตี๊ยมเมื่อไม่มีอันใดทำหลูเซียงก็อดไม่ได้ที่จะมาพูดคุยกับหนานกงมั่วมองหนานกงมั่วที่นั่งเหม่ออยู่ในห้องเพียงคนเดียวไม่รู้ว่ากำลังคิดอันใดอยู่หลูเซียงรู้สึกไม่พอใจที่ตนเองถูกเมินขึ้นมาแม่นางกงกำลังคิดอันใดอยู่หรือหนานกงมั่วราวกับเพิ่งมีสติกลับคืนมาเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางไม่มีอันใดหลูเซียงกรอกตาเอ่ยมิสู้พวกเราออกไปเดินเล่นดีหรือไม่นานกงมั่วเงยหน้ามองหลู่เซียงที่มีท่าทีสนิทสนมรู้สึกขบขันอยู่ในใจคุณหนูหลู่ผู้นี้ราวกับไม่มีความรู้สึกผิดต่อสตรีที่เกือบโดนนางทำลายไปตลอดชีวิตแม้เพียงนิดเป็นเพราะใสซื่อจนเกินไปหรือยังคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นเป็นสิ่งสมควรไม่มีความผิดกันเล่านานกงมั่วสายศีรษะเอ่ยข้าไม่อยากไปแม่นางหลู่เจ้าไปคนเดียวเถิดสีหน้าของหลู่เซียงพลันแปรเปลี่ยนเปรียงมองนานกงมั่วเอ่ยแม่นางกงเจ้ายังโกรธอยู่อย่างนั้นหรือนานกงมั่วเลิกคิ้วโกรธหรือข้าจะโกรธอันใดเล่าหลูเซียงมองสำรวจนางเอ่ยหรือว่าเจ้าไม่ได้โกรธข้าที่วันนั้นทิ้งเจ้าเอาไว้หรอกหรือแต่พวกเราก็ไม่มีทางเลือกนี่หากโจรพวกนั้นยังคงต่อต้านคนของพวกเราก็จะถูกสังหารจนหมดตอนนี้เจ้าก็ไม่ได้เป็นอันใดพวกเรายังช่วยชีวิตของเจ้ากลับมาอีกใหญ่เจ้าจึงคิดเล็กคิดน้อยเพียงนี้
หนานกงมั่วหัวเราะออกมาอย่างอดไม่ได้หันกลับไปมองหลูเซียงเซียงเช่นนั้นต้องทำเยี่ยงไรจึงจะไม่เหมือนคิดเล็กคิดน้อยแม่นางหลูตอนนี้ข้าอารมณ์ไม่ดีจะอยู่ที่ห้องคนเดียวมิได้เลยหรือยังต้องแสดงออกถึงความใจกว้างพาเจ้าออกไปเดินเล่นอย่างนั้นหรือใบหน้าของหลูเซียงเซียงไม่น่ามองขึ้นมาหลายว่านอมานี้แม้ไม่มีใครเอ่ยว่าจักมาทว่าทุกคนต่างก็ดูแคลนนางเรื่องที่นางผลักกงมั่วหลานออกไปให้กลุ่มโจรแต่จะให้นางทำอย่างไรเล่าหรือว่าจะให้นางแต่งไปกับโจรหยาบคายนั่นเองหรืออย่างไรเมื่อได้ยินสิ่งที่หนานกงมั่วเอ่ยนางพันเข้าใจในสิ่งที่หนานกงมั่วจะสื่อยิ่งรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมขึ้นมามองเห็นสีหน้าไม่น่ามองของนางหนานกงมั่วจึงถอนหายใจเสียงเบาเอ่ยแม่นางหลูเชิญเจ้าออกไปเถิดข้าอยากพักผ่อนแล้วหลูเซียงเซียงส่งเสียงหยันในลำคอเอ่ยอย่างไม่พอใจเพียงสตรีที่ถูกย่ำยีตกอับคนหนึ่งเท่านั้นเจ้ามีอะไรที่ต้องเย่อหยิ่งกันเชียวหากเจ้ารู้จักวางตัวสักหน่อยไม่แน่ว่าท่านพ่อของข้าอาจจะรับเจ้าเข้าตระกูลหลูของเรามาเป็นอนุก็ได้หากไม่เซียงเซียงด้านนอกหลูหวินเฟิงสาวเท้าก้าวเข้ามายังไม่ทันเดินเข้าประตูพลันได้ยินวาจาเหลวไหลของหลูเซียงเซียงรีบเอ่ยเสียงดังขึ้นมาทันใดหลูเซียงเซียงตกตะลึงหันกลับไปมองหลูหวินเฟิงที่เดินเข้ามาด้วยความโกรธที่แทบระเบิดออกมาทำไมหรือพี่ใหญ่ท่านคิดอยากสั่งสอนข้าอีกแล้วใช่หรือไม่ข้าต่างหากที่เป็นน้องสาวของท่านสตรีผู้นี้เป็นใครกันหลายวันมานี้ท่านถึงได้ทำตัวเย็นชาต่อข้าเพราะนางหลูหวินเฟิงสูดหายใจเข้าลึกเอ่ยเรื่องก่อนหน้านี้เป็นเจ้าที่ทำไม่ถูกเจ้าไม่ขอโทษแม่นางกงก็ช่างเถิดตอนนี้ยังมาเอ่ยวาจาเยี่ยงนี้ข้าเอ่ยอันใดไม่ถูกหรือหลูเซียงเซียงเอ่ยเสียงดังชี้ไปยังหนานกงมั่วเอ่ยว่านางถูกจับไปอยู่ในหมู่บ้านจนตั้งหลายวันไม่ถูกย่ำยีแล้วจะเป็นอันใดได้สตรีเช่นนี้ตระกูลไหนบ้างจะกล้าแต่งเข้าเรือนออกหน้าออกตาหุบปากหลูวินเฟิงกัดฟันเอ่ยหลูเซียงเซียงกัดริมฝีปากจ้องหนานกงมั่วเขม็งกระทืบเท้าเราวิ่งออกไปความเงียบเข้าปกคลุมในห้องหลูวินเฟิงทำตัวไม่ถูกเอ่ยแม่นางกงเซียงเซียงไม่รู้ความขอเจ้าอภัยด้วยหนานกงมั่วสายศีรษะเอ่ยเสียงเรียบไม่เป็นไรเจ้ากะนอกด่านก็ไม่ได้ต่างจากในด่านแม่นางหลูออกไปคนเดียวเกรงว่าจะมีอันตรายคุณชายหลูตามออกไปดูเถิดหลูวินเฟิงพยักหน้าตอบรับด้วยความซึ้งใจหมุนตัวแล้วเดินออกไปชะงักไปชั่วครู่เอ่ยเสียงเข้มขอเพียงแม่นางกงยินยอมข้ายินดีจะแต่งแม่นางเข้าเรือนอย่างเชิดหน้าชูตาขอแม่นางได้โปรดไตร่ตรองด้วยเอ่ยจบไม่รอให้หนานกงมั่วได้ตอบรีบเดินออกไปทันทีมองแผ่นหลังของหลูอวินเฟิงเดินเดยออกจากประตูไปคิ้วสวยของหนานกงมั่วจึงเลิกขึ้นหัวเราะออกมาเบาๆแม่นางกงช่างเป็นดอกไม้ที่แบ่งบานเสียงล้อเลียนแปลกประหลาดดังขึ้นเปลี่ยนมาอยู่ในชุดของชาวไปหยวนแล้วหวังป้าผู้มีหนวดคราวจึงพุ่งเข้ามาด้านในอย่างรวดเร็วเอ่ยขึ้นกลัวเสียงหัวเราะนานกงมั่วเองไม่ได้ตื่นตกใจเจ้ามาได้เยี่ยงไรไม่อยากมีชีวิตแล้วหรือหวังป้าหึมหำไม่พอใจเอ่ยหลูชีหลินพาคนออกไปแล้วตอนนี้โรงเตี๋ยมีคนเพียงไม่กี่คนจะกลัวอันใดกันข้าเปิดห้องอยู่ในเรือนตะวันออกด้านหลังมีเรื่องอันใดก็ตะโกนเรียกได้หนานกงมั่วพยักหน้าเอ่ยเจ้าต้องระวังตัวเอาไว้ด้วยเรื่องนี้ผ่านไปรับรองไม่ได้ว่าหลูชิหลินจะไม่เอาคืนเจ้าหลูชิหลินต้องเดินทางทำการค้าผ่านเส้นทางนี้ในทุกๆปีหากมีความแค้นกับหวังป้าเช่นนี้คงไม่เป็นการดีแต่หากเขามีความสัมพันธ์บางอย่างกับจอมทัพฮูตุนเล่าแน่นอนว่าไม่ต้องเกรงกลัวต่อหวังป้าเพราะหวังป้าอาจไม่ได้มีชีวิตอยู่ถึงปีหน้าแล้วหวังป้าขมวดคิ้วมองหนานกงมั่วเอ่ยข้าว่าเจ้าเองก็ดูเหมือนจะไม่ได้วางใจตระกูลหลูนักมิสู้พวกเราร่วมมือกันเถิดหนานกงมั่วเลิกคิ้วหัวเราะมองเขาทว่าไม่ได้เอ่ยอันใดหวังป้าเอ่ยข้อตกลงเดิมเมื่อจัดการกับตระกูลหลูแล้วพวกเราแบ่ง3ต่อ7ส่วนเจ้า3ข้า7หนานกงมั่วสายศีรษะข้าต้องมั่นใจอันใดบางอย่างก่อนนอกจากนี้แบ่ง4ต่อ6ส่วนเจ้า4ข้า6ข้าใจกว้างกว่าเจ้าบ้าไปแล้วหวังป้าสายศีรษะพวกเจ้ามีเพียง2คนพี่ชายคนนั้นของเจ้าอาจจะไม่อยู่เจ้าครองส่วนใหญ่ไม่ยุติธรรมหนานกงมั่วยิ้มเอ่ยเจ้าคนมากก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์คนของเจ้ากล้าปะทะต่อหน้ากับฮูตุนหรือหวังป้าย่นคิ้วกัดฟันเอ่ย5ต่อ5ตกลงหนานกงมั่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มหวังป้านึกแปลกใจเจ้าต้องการมั่นใจเรื่องใดหนานกงมั่วเอ่ยตอบเขาทำการค้าอันใดกับฮูตุนกันแน่จบตอนที่668ตอนที่669คนสนิทที่แปลกหน้าที่สุด3มิใช่การค้าชาหรือผ้าไหมเหล่านี้หรอกหรือหวังป้าเอ่ยชนชั้นสูงนอกด่านชอบซื้ออันใดพวกนี้
นานกงมั่วสายศีรษะเจ้าคิดว่าของเหล่านี้มีค่าพอให้จอมทัพใหญ่ต้องมาทำการค้าด้วยตนเองเลยหรืออย่าลืมเสียตอนนั้นหลูชิลินเอ่ยสินค้าพวกนี้เป็นของจอมทัพฮูตุนนอกเสียจากเขาจะอ้างชื่อของฮูตุนมาข่มขู่เจ้าแต่ข้าสงสัยว่าเขาจะไม่มีความกล้านั้นเจ้าคิดว่าพวกเขาค้าขายอันใดกันหวังป้าเอ่ยถามนานกงมั่วถอนหายใจเพราะฉะนั้นจึงต้องสืบอย่างไรเล่าหวังป้าไหวไหลเอ่ยเอาละข้าจะหาวิธีสืบดูว่าสินค้าด้านในที่พวกเราไม่รู้ว่ามันคือสิ่งใดระวังตัวด้วยนานกงมั่วเอ่ยหวังป้าพยักหน้าลุกขึ้นแล้วเดินออกไปกลางคืนหลู่อินเฟิงพาหลู่เสียงเลียงกลับมาแม้หลู่เซียงเซียงจะไม่ได้เอ่ยสิ่งใดกับนานกงมั่วอีกทว่าเห็นได้ชัดว่าอารมณ์ไม่ดีนักนานกงมั่วเองก็มีความสุขที่ไม่ต้องรับมือกับนางกับสตรีที่มีใจต่อสามีของตนเองเชื่อว่าไม่มีสตรีคนใดสามารถเป็นเพื่อนกับนางได้อย่างแน่นอนเพียงหันไปเอ่ยถามหลู่วินเฟิงนายท่านหลู่ยังไม่กลับมาหรือเจ้ากะหลู่วินเฟิงยิ้มพลางเอ่ยท่านพ่อยังจัดการธุระไม่เสร็จจึงกลับมาช้าสักหน่อยจริงสิแม่นางกงเดิมทีคิดจะพักอยู่ที่นี่กี่วันจะออกเดินทางหรือเพียงแต่ครั้งนี้พวกเราคงออกเดินทางในวันพรุ่งนี้พี่ใหญ่หลู่เซียงเซียงเอ่ยขัดคำพูดของหลู่วินเฟิงขึ้นมาทันใดมองหนานกงมั่วอย่างระแวดระวังเอ่ยพวกเราไม่ได้ไปไหนไกลให้นางรอพวกเราอยู่ที่นี่ก็พอแล้วหลู่วินเฟิงถอนหายใจออกมาอย่างจนปัญญาเอ่ยเหลวไหลอันใดกันแม่นางกงอยู่ที่นี่คนเดียวเกิดเจ้าโจรนั่นกลับมาแล้วจะทำเช่นไรหลู่เซียงเซียงส่งเสียงไม่พอใจพร้อมกับสะบัดหน้าหนีกลางดึกมุมหนึ่งของโรงเตี๊ยมสามพ่อลูกตระกูลหลู่กำลังนั่งสนทนากันหลู่ชีหลินเดินไปมาพลางก้มหน้าครุ่นคิดไปด้วยหลู่เซียงเซียงเอ่ยขึ้นอย่างหงุดหงิดท่านพ่อกงมั่วหลานผู้นั้นเราไม่อาจสืบถึงตัวตนของนางได้จะพานางไปด้วยไม่ได้นะเจ้ากะหากเกิดเรื่องใดขึ้นพวกเราใครจะรับผิดชอบไหวพี่ใหญ่ท่านอย่าได้หลงมัวเมาเพราะสตรีเพียงคนเดียวหลู่วินเฟิงเอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจเจ้ามั่นใจหรือว่าเจ้ามีได้เอาความโกรธไปลงที่แม่นางกงเพราะกงจะวินชิงมองเห็นใบหน้าที่นิ่งค้างของหลู่เซียงเซียงหลู่วินเฟิงก็รู้ว่าตนเองนั้นเดาถูกเอ่ยขึ้นมาอย่างไม่พอใจแม่นางถูกพี่ชายตนเองทอดทิ้งไว้กับโจรก็น่าสงสารมากพอแล้วเจ้าจะใจกว้างสักหน่อยมิได้หรือหลู่เซียงเซียงอยากเอ่ยปากเถียงด้วยความไม่พอใจหลู่ชิลินเอ่ยเสียงเข้มพวกเจ้าสองพี่น้องพอได้แล้วครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นจะมาทะเลาะกันเพราะคนอื่นทำไมกันทั้งสองมีความเคารพต่อบิดาเป็นอย่างยิ่งรีบสงบปากสงบคำไม่เอ่ยวาจาหลู่ชิลินคิดไตร่ตรองอยู่นานก่อนจะเอ่ยจะพานางไปด้วยก็ใช่ว่าทำไม่ได้หลู่หวินเฟิงดีใจขึ้นมาขอบคุณท่านพ่อขอรับหลู่ชีหลินปลายตามองเขาอย่างไม่พอใจเอ่ยข้ารู้ว่าเจ้ากำลังคิดอันใดอยู่ทางที่ดีรีบเก็บความคิดนั่นของเจ้าไปเสียใบหน้าหล่อเหลาของหลู่หวินเฟิงพลันชะงักค้างเอ่ยขึ้นด้วยความกระอักกระอ่วนท่านพ่อข้าหลู่ชีหลินส่งเสียงหยันเอ่ยต่อให้กงมั่วหลานนั่นจะเกิดในตระกูลใหญ่จริงๆตอนนี้ก็ไม่เหมาะสมกับเจ้าแล้วยิ่งไปกว่านั้นในเมื่อพวกเขาไม่ใช่ตระกูลกงแห่งซีอานข้าก็จำไม่ได้แล้วว่าตาเซียจะมีตระกูลกงที่ไหนอีกคงเป็นเพียงตระกูลนักปราชญ์ธรรมดาทางใต้เท่านั้นเมื่อก่อนยังพอได้ตระกูลหลู่ไม่มีทางแต่งสตรีที่ถูกทำลายความบริสุทธิ์มาเป็นหูหยินน้อยเด็ดขาดหลู่หวินเฟิงเอ่ยอึกอักแต่ว่าแม่นางกงบอกว่านางยังไม่หลู่ชีหลินส่งยิ้มหยันวาจานี้ตัวเจ้าเชื่อหรืออวินเฟิงเจ้ายังหนุ่มแน่นตอนนี้เห็นความงามราวกับเทพเซียนของกงมั่วหลานใจเจ้าไม่ถือสาได้แต่หากเจ้าแต่งกับนางจริงๆรอจนหมดสิ้นความงามแล้วเจ้ามองเห็นนางก็จะจำได้เพียงว่านางเคยตกเข้าไปอยู่ในมือของโจรเรื่องนี้หากถูกแพร่งพรายออกไปชื่อเสียงของตระกูลหลู่คงไม่มีแล้วตัวเจ้าขายหน้าเองไม่พอยังอยากให้ตระกูลหลู่ขายหน้าไปกับเจ้าด้วยหรือเจ้าจะเผชิญหน้ากับสายตาของคนอื่นๆได้จริงหรือเพื่อสตรีเพียงคนเดียวอย่างนั้นหรือค่ะสีหน้าของหลู่หวินเฟิงพลันเปลี่ยนเปรียบเปลี่ยนเหลี่ยนเปลี่ยนใบหน้านั้นมีความเจ็บปวดและสับสนกำลังต่อสู้กันอยู่เห็นชัดว่าเรื่องที่หลู่ชิลินเอ่ยใช่ว่าเขาเองจะไม่เคยคิดกระทั่งหลายครั้งบอกให้ตัวเขาเองตัดใจแต่ว่าเมื่อคิดถึงใบหน้างดงามหัวใจของหลู่หวินเฟิงพลันเจ็บปวดขึ้นมาเห็นท่าทีของเขาหลู่ชิลินส่งเสียงไม่พอใจในลำคอเอ่ยไม่ได้เรื่องเสียจริงท่านพ่อหลู่หวินเฟิงก้มหน้าอย่างละอายหลู่เซียงเซียงเห็นว่าบิดายืนอยู่ข้างตนเองรู้สึกยินดีขึ้นมาเอ่ยด้วยรอยยิ้มพี่ใหญ่ท่านมีสีหน้าเช่นนี้ไปเพื่ออันใดสตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้ท่านพ่อไม่ยอมให้ท่านแต่งนางเข้าเรือนแต่รับนางเป็นอนุยังพอได้
นอกจากว่านางจะเป็นตระกูลกงแห่งซีอันนี้เช่นนั้นนางที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ก็คงเลี่ยงวาจาดูถูกเหยียดหยันไม่ได้หลู่วินเฟิงมีความปรารถนาขึ้นมาท่านพ่อหลู่ชีหลินปลายตามองหลู่เซียงเซียงอย่างไม่พอใจเอ่ยแล้วหลายอย่างไรกงมั่วหลานก็ไม่อาจแต่งเข้าตระกูลหลู่เจ้าอย่าลืมเสียว่านางกลายมาเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรหลู่เซียงเซียงรู้ตัวเพียงเอ่ยว่าเช่นนั้นท่านพ่อจะช่วยนางมาทำไมเจ้ากะหลู่ชิลินเอ่ยเสียงหยันเพียงเห็นก็รู้แล้วว่าหัวหน้าโจรผู้นั้นหลงไหลในตัวแม่นางกงเพียงใดใบหน้างดงามเช่นนั้นเอามาล่อลวงโจรไม่มีสมองไม่ใช่เรื่องง่ายหรือหากนางมีใจเครียดแค้นต่อไปกิจการเราในนอกด่านคงไม่รับรื่นหรอกหลู่หวินเฟิงมุมปากกระตุกอยากบอกว่าแม่นางกงไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าบิดากลับไม่สามารถเอ่ยออกมาได้หลู่เซียงเซียงไม่เข้าใจท่านพ่อเช่นนั้นท่านจะจัดการกับกงมั่วหลานอย่างไรเจ้ากะหลู่ชีหลินหลุบตาลงเอ่ยได้ยินมาว่าจอมทัพฮูตุนชอบสตรีจงหยวนมากท่านพ่อหลู่หวินเฟิงเอ่ยขึ้นด้วยความตื่นตระหนกท่านคิดจะส่งแม่นางกงให้จอมทัพฮูตุนหรือขอรับหลู่ชีหลินเหลือบมองเขาเอ่ยมีปัญหาอันใดหรือหลู่หวินเฟิงเอ่ยปล่อยนางไปเถิดขอรับแม้เมื่อก่อนเสียงๆจะทำร้ายนางแต่ตอนนี้เราก็ช่วยนางมาแล้วปล่อยนางไปนางคงจะไม่ถือโทษโกรธพวกเราไม่ได้เรื่องหลู่ชีหลินเอ่ยเสียงเย็นยายข้าจึงมีบุตรชายที่อ่อนแอเช่นเจ้าข้าส่งคนไปแจ้งข่าวกับจอมทัพฮูตุนแล้วบอกว่ามีของขวัญจะมอบให้เขาตอนนี้จะให้ปล่อยนางไปข้าจะไปหาคนที่ไหนให้เขาแต่ว่าไม่มีแต่หลู่ชีหลินเอ่ย2ปีมานี้จอมทัพฮูตุนไม่พอใจต่อตระกูลหลู่ของเรานะครั้งนี้หากไม่สามารถทำให้เขาพึงพอใจต่อไปตระกูลเราคงอยู่ไม่ได้หลู่เซียงรีบเอ่ยเกลี้ยกล่อมพี่ชายของตนช่วยบิดาพี่ใหญ่ท่านต้องคิดเผื่อท่านพ่อและพวกเราหรือว่าสตรีเพียงผู้เดียวจะสำคัญกว่าครอบครัวเราหรือเจ้าคะหลู่หวินเฟิงเงียบไปนานก้มหน้าลงอย่างไร้เรี่ยวแรงหลู่ชีหลินจึงพยักหน้าอย่างพึงพอใจเอ่ยว่าเจ้าเข้าใจก็ดีขอเพียงมีกำลังอำนาจเจ้าต้องการหญิงงามเพียงใดไหนเลยจะหาไม่ได้จบตอนที่669ตอนที่670ชดใช้กรรม1หลู่เซียงกลอกตาเอ่ยท่านพ่อกงมั่วหลานผู้นั้นดูจะมีได้เชื่อฟังเท่าใดนะคิดจะส่งตัวนางให้จอมทัพผู้ตุนเกรงว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายหลู่ชีหลินย่นคิ้วเห็นชัดว่ากำลังนึกถึงปัญหานี้อยู่หลู่เซียงเอ่ยข้ามีวิธีพวกเราเพียงวางยานางก่อนให้นางหลับไปตลอดทางถึงตอนนั้นก็จะบรรลุผลต่อให้นางอยากต่อต้านก็คงไม่ทันแล้วหลู่ชิลินไตรตรองอยู่ชั่วครู่เลิกคิ้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มเป็นเสียงที่รอบคอบเยี่ยมเอาตามนี้หลู่เซียงหลุบตาลงดวงตาฉายแววมาดร้ายเซียงอยากช่วยแบ่งเบาภาระของท่านพ่อเจ้าค่ะหลู่หวินเฟิงนั่งอยู่อีกฝั่งนั่งฟังบิดาและน้องสาววางแผนให้กงมั่วหลานเชื่อฟังรู้สึกสั่นสะท้านขึ้นมาในใจคิดมาตลอดว่าบิดาของตนนั้นเป็นคนเที่ยงธรรมนึกว่าน้องสาวของตนนั้นเป็นคนว่าง่ายมีเมตตาแต่ว่าสองคนตรงหน้ากลับแปลกหน้าถึงเพียงนี้บิดาที่อบรมสั่งสอนน้องสาวว่าไม่ควรทรยศหักหลังกงมั่วหลานเมื่อหลายวันก่อนที่แท้เป็นเพราะวางแผนจะผลักกงมั่วหลานเข้ากองไฟใหญ่น้องสาวที่ว่านอนสอนง่ายของเขากลับผลักหญิงสาวที่น่าสงสารลงไปในจุดที่น่าสงสารมากขึ้นเพียงเพราะกงจวินชิงปฏิเสธตนเองแต่ว่าเขาจะทำอันใดได้เล่าพูดคุยกับหลู่เซียงจบหลู่ชิลินก็กวาดตามองบุตรชายที่นั่งนิ่งพลางขมวดคิ้วเอ่ยเสียงเข้มเอาละอวินเฟิงเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องสนใจแล้วรีบกลับไปพักผ่อนเถิดบุตรชายผู้นี้มีประสบการณ์น้อยไร้เดียงสาเกินไปการเดินทางทำการค้าที่นอกด่านนั้นอันตรายเพียงใดหากพวกเขายังเป็นคนดีเส้นทางนี้ตระกูลหลู่ของพวกเขาก็คงไม่อาจเดินได้ขอรับท่านพ่อหลู่ชีหลินลุกขึ้นบนหลังคาด้านนอกเงาดำซ่อนตัวอยู่บนหลังคาหลอมรวมไปกับความมืดยามค่ำคืนรู้ความเคลื่อนไหวด้านล่างแล้วก่อนจะลุกขึ้นดวงตาคู่สวยโผล่ออกมาจากผ้าคลุมมุมปากของคนชุดดำมีรอยยิ้มบางๆใช้วิชาตัวเบากระโดดออกไปหายลับไปจากหลังคาตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีเสียงแม้เพียงเล็กน้อยประตูด้านล่างถูกเปิดออกหลู่วินเฟิงและหลู่เซียงสองพี่น้องเดินออกมาหลู่วินเฟิงไม่ทักทายน้องสาวหมุนตัวกลับไปยังห้องของตนเองหลู่เซียงชะงักมองตามแผ่นหลังของพี่ชายส่งเสียงไม่พอใจเบาๆจากนั้นจึงหมุนตัวเดินกลับห้องของตนเองไปบ้าง
เช้าวันต่อมาหนานกงมั่วถูกคนประคองขึ้นรถม้าดูเหมือนหลูชีหลินจะคาดหวังกับการส่งตัวหนานกงัวเป็นอย่างมากไม่เพียงจัดเตรียมรถม้ามาหนึ่งคันกระทั่งไม่รู้ไปหาสาวใช้ชาวเป็นหยวนเหวินมาจากไหนเพื่อคอยประคองหนานกงมั่วที่กำลังสลบช่วยกันกับหลูเซียงเซียงสำหรับเรื่องนี้เดิมทีหลูเซียงเซียงไม่พอใจนะแต่เมื่อนึกถึงชีวิตของหนานกงมั่วหลังจากนี้ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแล้วหลังจากที่พวกเขาจากไปแล้วหวังป้าอยู่ในชุดชาวไปหยวนเดินออกมาจากด้านในมองขบวนที่เคลื่อนตัวไกลออกไปเผยรอยยิ้มเป็นสุขขึ้นเมื่อยามเห็นคนอื่นมีทุกข์นานกงมั่วตื่นมาระหว่างทางมองดูรถม้าที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างงุนงงจากนั้นมองไปยังหลูเซียงเซียงและสตรีชาวไปหยวนเอ่ยถามด้วยความสงสัยพวกเรากำลังจะไปที่ใดหรือหลูเซียงเซียงยิ้มจนตาหยีมองไปยังนางเพียงแต่รอยยิ้มนั้นมองอย่างไรก็ไม่เป็นมิตรเอ่ยแม่นางกงตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปยังกองทัพเป่ยหยวนค่ายของจอมทัพฮูตุนจอมทัพฮูตุนมิใช่คนที่ใครจะเข้าพบได้ง่ายๆนับเป็นวาสนาของเจ้าแล้วหนานกงมั่วเลิกคิ้วกัดฟันเอ่ยข้าใหญ่ข้าจึงไม่มีกำลังเลยเล่าหลูเซียงเซียงเอ่ยด้วยรอยยิ้มแน่นอนเพื่อให้เจ้าเชื่อฟังเจ้าพวกเจ้าจะทำอันใดหลูเซียงเซียงยิ้มเย็นเอ่ยจอมทัพฮูตุนพอใจในตัวเจ้านับว่าเป็นวาสนาของเจ้าทางที่ดีเจ้าว่าง่ายๆเถิดมิเช่นนั้นข้าคงไม่รับรองว่าวันข้างหน้าเจ้าจะมีชีวิตเยี่ยงไรในไปหยวนข้าเคยได้ยินมาว่าชาวไปหยวนพี่น้องใช้ภรรยาร่วมกันในครอบครัวยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงในกองทัพสตรีชาวไปหยวนผู้นั้นเห็นชัดว่าไม่เข้าใจภาษาจงหยวนทำเพียงมองสีหน้าแปลกประหลาดของหลูเซียงเซียงด้วยความงุนงงนานกงมั่วกัดริมฝีปากเอ่ยว่าใหญ่พวกเจ้าจึงทำเช่นนี้กับข้าหลูเซียงเซียงยิ้มเอ่ยหรือว่าเจ้าคิดว่าท่านพ่อของข้าจะช่วยเจ้าเปล่าๆอย่างนั้นหรือแม้แต่พี่ชายของเจ้ายังทอดทิ้งเจ้าเจ้ายังคิดว่าในสายตาของท่านพ่อและพี่ชายของข้าเจ้ามีสิทธิ์อันใดอาศัยเพียงหน้าตาของเจ้าอย่างนั้นหรือนานกงมั่วสูดหายใจเข้าลึกเจ้าตั้งใจหลูเซียงเซียงอารมณ์ดีมองสำรวจนานกงมั่วด้วยสายตาเยาะหยันเอ่ยคงมีเพียงบุรุษเช่นพี่ชายของข้าถึงจะถูกหน้าตาของเจ้าหลอกเอาได้น่าเสียดายการตัดสินใจในครอบครัวของเรายังมิได้ตกไปอยู่ในมือพี่ใหญ่ส่งเจ้าให้จอมทัพฮูตุนก็นับว่าใช้ประโยชน์จากเจ้าให้ถึงที่สุดแล้วนานกงมั่วหลุบตาลงเอ่ยเสียงสั่นเจ้าทำเช่นนี้ไม่กลัวต้องชดใช้กรรมหรือหลูเซียงเซียงเอ่ยด้วยรอยยิ้มข้าจะกลัวอันใดตอนนี้ใครจะมาเอาคืนพวกเราได้คนไม่เห็นแก่ตัวก็คงต้องจบสิ้นมีอันใดไม่ถูกหรือพี่ใหญ่ยังต่อว่าข้าเพราะเจ้าอีกนานกงมั่วพยักหน้าเอ่ยเสียงเบาเจ้ากล่าวถูกแล้วหลูเซียงเซียงเพียงคิดว่านางคงถูกจู่โจมมากเกินไปกลับมานั่งอยู่ด้านข้างไม่สนใจนางอีกทว่ามองไม่เห็นดวงตาเย็นเยือกของสตรีตรงหน้าที่ก้มลงไปเล็กน้อยกลางคืนขบวนพ่อค้าหยุดพักอยู่ริมแม่น้ำหนานกงมั่วก็ถูกลากลงมานั่งอยู่ริมแม่น้ำด้วยสตรีเปยหยวนอยู่กับนางไม่หนีห่างแม้เพียงก้าวหนานกงมั่วยอมทำตามคำสั่งของพวกเขาถูกผลักให้นั่งลงบนพื้นก็ไม่ขยับเขยื้อนสตรีเป่ยหยวนยื่นอาหารมาตรงหน้านางก็ไม่เห็นว่านางจะแตะต้องหลูชิลินและหลูเซียงเซียงเองก็ไม่สนใจอย่างมากพรุ่งนี้ก็เดินทางถึงกองทัพของจอมทัพฮูตุนแล้วไม่กินข้าวไม่กี่มื้อก็คงไม่หิวตายหิวจนไม่มีแรงขยับเขยื้อนก็ยิ่งดีพวกเขาจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลทว่าหลูหวินเฟิงกลับทนไม่ไหวยกน้ำแกงหนึ่งถ้วยเข้ามาแม่นางกงนานกงมั่วปลายตามองเขาไม่เอ่ยสิ่งใดหลูหวินเฟิงเศร้าสลดนั่งลงด้านข้างนานกงมั่วเอ่ยเสียงเบาขอโทษด้วยนานกงมั่วช้อนดวงตาขึ้นมามองเขาขอโทษอันใดออดิโอโรแมนหลูหวินเฟิงกระอักกระอ่วนท่านพ่อของข้าขอโทษข้าก็ไม่รู้ว่าข้าช่วยเจ้าหรือว่าทำร้ายเจ้าอย่างไรเสียเป็นตระกูลหลูของข้าที่ผิดต่อเจ้าหลูเซียงเซียงทำให้นางต้องตกไปอยู่ในมือของกองโจรยามนี้ยังคิดส่งนางไปอยู่ในมือจอมทัพฮูตุนบอกได้ยากว่าสองอย่างนี้ไม่รู้ว่าอย่างไหนที่จะเป็นทางที่ดีกับนางที่สุดบางทีก่อนหน้านี้อาจไม่ควรช่วยนางออกมาจากมือของจอมโจรอย่างน้อยเจ้าโจรนั่นยังตั้งใจจะจัดพิธีแต่งงานกับนางแต่หากตกไปอยู่ในกองทัพหลูหวินเฟิงตัวสั่นเหลือบไปมองบิดาที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่ข้างกองไฟหลูหวินเฟิงกัดฟันเอ่ยเสียงเบาแม่นางกงเจ้าข้าจะช่วยดึงความสนใจจากคนเฝ้าเจ้าหนีไปเถิดนานกงมั่วยกมือที่ไร้เรี่ยวแรงขึ้นมายิ้มขมขื่นข้าขยับตัวไม่ได้หลูหวินเฟิงถอนหายใจความจริงเขาก็เข้าใจในทุ่งหญ้าที่ว่างเปล่าสตรีบอบบางตัวคนเดียวคงไม่อาจหนีออกไปได้จบตอนที่670ตอนที่671ชดใช้กรรม2วางถ้วยน้ำแกงอุ่นใส่มือให้นางด้วยความระมัดระวังหลูหวินเฟิงเอ่ยเสียงเบากินสักหน่อยเถิดอย่าปล่อยให้ตนเองหิวเลยอวินเฟิงมานี่
อีกด้านหลูชิลินเห็นทั้งสองกำลังกระซิบกระซาบเอ่ยเสียงดังอย่างไม่พอใจหลูหวินเฟิงลอบมองหนานกงมั่วเล็กน้อยยัดของบางอย่างลงไปในมือของนางจากนั้นรีบลุกขึ้นเดินออกไปหนานกงมั่วหลุบตาลงมองของในมือที่หลูหวินเฟิงยัดมาไว้ในมือตนเองนั่นคือกริดเล็กที่ถูกแกะสลักอย่างงดงามขนาดยังไม่ถึงหนึ่งฝ่ามือของนางด้วยซ้ำทั้งบางทั้งเล็กทว่าดูแหลมคมน่าตลกสิ้นดีนี่เอามาให้นางไว้ฆ่าตัวตายหากจนตรอกหรือเที่ยงวันต่อมาขบวนพ่อค้าเดินทางเข้าสู่เขตกองทัพของจอมทัพฮูตุนหากไม่เห็นกับตาคงไม่อาจจินตนาการได้ถึงบรรยากาศและความยิ่งใหญ่ของกองทัพไปหยวนไกลออกไปเห็นทหารลาดตระเวนตรวจตราอย่างเข้มงวดเข้าไปลึกอีกพลันมองเห็นกระโจมที่ถูกก่อตั้งเรียงรายเป็นระเบียบอยู่ไกลๆมีทหารม้าในชุดเกราะเดินอยู่รอบๆไกลออกไปยังมองเห็นทหารม้านับพันกำลังควบม้าวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าผ่านการตรวจตราอย่างเข้มงวดขบวนของหลูชิลินจึงถูกปล่อยเข้าไปเมื่อเข้าไปด้านในหลูวินเฟิงมองหนานกงมั่วด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยราวกับกำลังสงสัยว่านางเอากริดที่เขาให้ไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วเมื่อเข้ามานั่งด้านในกระโจมใหญ่พลันได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาอย่างพร้อมเพรียงหลายคนเปิดม่านเดินเข้ามาคนที่เดินนำเข้ามาก่อนคือชายร่างสูงใหญ่อายุราว40ต้นๆใบหน้าจริงจังคมลึกราวกับมีดเพียงแต่ทั่วทั้งตัวนั้นมีพลังอำนาจทำให้คนไม่กล้ามองชายผู้นั้นมองผ่านบรรดาหลูชิลินไปสุดท้ายมาหยุดอยู่ที่หนานกงมั่วเอ่ยถามเสียงเข้มนางเป็นใครหลูชิลินลุกขึ้นยกมือประสานตรงหน้าเอ่ยด้วยรอยยิ้มคารวะท่านจอมทัพแม่นางผู้นี้เป็นคุณหนูในเมืองหลิงโจของต้าเซียเผชิญกับโชคร้ายที่นอกด่านกำแพงสตรีงดงามเช่นนี้แน่นอนว่าต้องคู่ควรกับยอดวีรบุรุษเช่นท่านจอมทัพเท่านั้นขอท่านจอมทัพรับเอาไว้คงจะเป็นเรื่องน่ายินดีขอรับที่แท้ชายผู้นี้ก็คือจอมทัพฮูตุนแห่งเปยหยวนนั่นเองฮูตุน้อยย่นคิ้วมองสำรวจหนานกงมั่วหนานกงมั่วหลุบตาลงใบหน้ากลับไม่มีความตื่นกลัวแต่อย่างใดเพียงแต่มือน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อนั้นกำลังสั่นเทาเงยหน้าขึ้นมาหนานกงมั่วทำราวกับไม่ได้ยินหลูชีหลินส่งสัญญาณให้หลูเซียงเซียงที่อยู่ด้านข้างหลูเซียงเซียงเดินขึ้นมาด้านหน้าบีบปลายคางหนานกงมั่วให้เงยหน้าขึ้นมาใบหน้างดงามไร้ที่ติแตกต่างไปจากสตรีเปยหยวนปรากฏขึ้นตรงหน้าฮูตุนเนิ่นนานฮูตุนจึงหัวเราะเสียงดังออกมาเอ่ยเยี่ยมข้าพอใจมากเท่าแก่หลูขอบคุณท่านมากหลูชีหลินยิ้มเอ่ยที่ไหนเล่าเป็นเรื่องสมควรขอรับจอมทัพฮูตุนโบกปัดมือเอ่ยพาตัวผู้นี้แม่นางกงแม่นางผู้นี้มีนามว่ากงมั่วหลานฮูตุนขมวดคิ้วเอ่ยพาตัวแม่นางกงออกไปแน่นอนว่าหนานกงมั่วไม่ยอมเพียงแต่ร่างกายนั้นไร้เรี่ยวแรงแน่นอนว่าฮูตุนดูออกว่านางถูกวางยาเพียงแต่เขาไม่สนใจในสายตาของเขาสตรีจงหยวนเป็นเพียงเครื่องมือในการระบายอารมณ์ของเขาก็เท่านั้นขอรับท่านจอมทัพหนานกงมั่วถูกพาตัวไปยังกระโจมใหญ่ของจอมทัพฮูตุนกระโจมหนึ่งด้านในกระโจมนอกจากเตียงและโต๊ะหนึ่งตัวก็ไม่มีสิ่งใดแล้วหนานกงมั่วนั่งอยู่บนเตียงพลางคิดคำนวณอยู่ในใจอย่างไม่ใส่ใจนักตามที่นางสังเกตนั้นค่ายทหารแห่งนี้มีการคุ้มกันแน่นหนาไว้จะวินมั่วจะเข้ามาอยู่ในค่ายได้อย่างราบรื่นจริงหรือถ้าหากไม่หนานกงมั่วไม่ได้เป็นกังวลแม้ว่าค่ายทหารแห่งนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายต่อสู้ก็คงสู้ไม่ได้แต่นางตัวคนเดียวคิดอยากหลบหนีออกไปก็ไม่ใช่เรื่องยากอันใดยิ่งไปกว่านั้นหากเวจวินมั่วไม่ได้เข้ามาจริงๆตอนนี้ก็คงเห็นสัญลักษณ์ที่นางทิ้งเอาไว้ที่ด้านนอกนั่นแล้วใช้เวลาไม่นานก็คงตามมาทันความมืดเริ่มเข้าปกคลุมท้องฟ้าประตูกระโจมถูกเปิดออกหนานกงมั่วหันกลับมาพลันมองเห็นหลูเซียงเซียงที่เดินเข้ามาด้วยสีหน้าชื่นมื่นเอ่ยวาจาเสียสีหนานกงมั่วแม่นางกงอยู่ที่นี่สบายหรือไม่เจ้าวางใจอีกไม่นานท่านจอมทัพก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าแล้วหนานกงมั่วนิ่งเงียบไม่เอ่ยวาจาหลูเซียงเซียงก้มลงมองนางเอ่ยด้วยรอยยิ้มช่างเป็นสตรีที่งดงามเสียจริงเพียงแวบแรกก็ทำให้จอมทัพเปยหยวนต้องตกตะลึงน่าเสียดายข้าได้ยินมาว่าจอมทัพฮูตุนผู้นี้ได้ของใหม่ก็เกลียดของเก่าเจ้าว่าเขาจะชอบเจ้าได้นานเพียงใดรอให้เขาเบื่อเจ้าหือๆความงามเช่นนี้คงต้องตกไปอยู่กับทหารเปยหยวนผู้หิวโหยหยาบกระด้างไม่รู้จริงๆว่าพี่ใหญ่ของข้าจะปวดใจเพียงใดนานกงมั่วถอนหายใจออกมาเบาๆเอ่ยแม่นางหลูการเป็นสตรีแต่กลับทำกับสตรีด้วยกันเยี่ยงนี้เจ้าไม่คิดว่าเจ้าจะจิตใจเหี้ยมโหดเกินไปหน่อยหรือจิตใจเหี้ยมโหดหรือหลูเซียงเซียงราวกับได้ยินเรื่องหน้าขันชีวิตของเจ้าก็เท่านี้จะโทษใครได้เจ้ารู้หรือไม่ข้าเกลียดที่สุดก็คือใบหน้านี้ของเจ้าหากไม่ใช่เพราะต้องส่งเจ้ามาให้จอมทัพฮูตุนข้าคงฉีกทิ้งใบหน้านี้ของเจ้าด้วยมือของข้าเองคุณชายกงไม่ต้องการข้าเพราะเจ้าอย่างนั้นหรือเจ้าเอ่ยสิ่งใดหนานกงมั่วเอ่ยถามอย่างสงสัยหลูเซียงเซียงยิ้มเย็นเจ้าคิดว่าข้าดูไม่ออกถึงความสัมพันธ์ของเจ้ากับคุณชายกงอย่างนั้นหรือพี่น้องอันใดกัน
พี่น้องจะสนิทสนมเหมือนพวกเจ้าหรือหญิงแพทย์สยาเพราะเจ้าล่อลวงคุณชายกงทำให้ไม่สนใจข้าน่าเสียดายสุดท้ายเขาก็ทิ้งเจ้าหนานกงเมื่อถอนหายใจหลูเซียงเซียงยินดีเป็นที่สุดตอนนี้ก็ดีแล้วเจ้าจะต้องถูกกองทัพเปยหยวนยี่ไปตลอดชีวิตส่วนข้าหือหือไม่แน่ว่าอีก2ปีข้าอาจจะมาเยี่ยมเจ้าเพียงแต่ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นจะได้เห็นเจ้าอยู่หรือไม่อะท่านจอมทัพคงจะดื่มเหล้าพอประมาณแล้วข้าก็คงต้องไปก่อนแล้วเอ่ยจบหลูเซียงเซียงก็หมุนตัวเตรียมเดินออกไปมือเรียวเย็นเยียบพลันจับยึดมาที่ไหล่ของนางแม่นางหลูในเมื่อมาแล้วยายต้องไปเล่าหลูเซียงเซียงหัวใจเย็นวูบยังไม่ทันได้สติจุดลมปราณในร่างกายหลายจุดพลันถูกสกัดเบาๆทั่วทั้งร่างไม่อาจเคลื่อนไหวเพียงเห็นหนานกงมั่วเดินเข้ามาหาตนอย่างเชื่องช้าผลักนางงอเบาๆพลางหัวเราะร่างของนางก็ล้มลงไปบนเตียงหลูเซียงเซียงเบิกตาโตด้วยความหวาดกลัวหนานกงมั่วเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนที่เจ้าบอกชีวิตก็เท่านี้ข้าเคยบอกกับเจ้าแล้วทำอันใดมากเกินไปก็ต้องชดใช้หลูเซียงเซียงพยายามกรีดร้องออกมาแต่ต่อให้นางพยายามเพียงใดก็ไม่มีเสียงถูกเปล่งออกมาแม้แต่น้อยหนานกงมั่วนั่งลงบนขอบเตียงมองสำรวจนางด้วยรอยยิ้มจะว่าไปชีวิตนี้คนที่กล้ามาสาปแช่งข้าแบบนี้ก็คงมีเจ้าคนแรกเดิมที่ข้าเองไม่ชอบทำเรื่องเลวร้ายกับสตรีนักแต่วันนี้คงไม่มีทางเลือกแล้วเจ้าก็คิดเสียว่านี่เป็นกรรมที่ต้องชดใช้เสียเถิดยังเอ่ยไม่ทันจบเงาเงาหนึ่งพันบุกเข้ามาในกระโจมหนานกงมั่วรู้ตัวกริดเงินในแขนเสื้อถูกตวัดออกไปในทันทีอุสยาผู้มาใหม่ยื่นมือออกมารับกริดที่ลอยเข้ามาเอาไว้เอ่ยเรียกเสียงเบาหนานกงมั่วพลันมองเห็นชัดว่าชายชุดดำที่ยืนอยู่หน้าประตูคือใครภายใต้แสงเทียนสลัวเวจวินมั่วอยู่ในชุดสีดำทว่าบนชุดกลับปักสัญลักษณ์ของหอธราใบหน้าหล่อเหลาไร้พิษภัยนั้นยามนี้กลับเต็มไปด้วยไอทมึนริมฝีปากบางเม้มแน่นดวงตาที่จับจ้องมายังหนานกงมั่วเยือกเย็นจนแทบจะจับเป็นน้ำแข็งได้จบตอนที่671ตอนที่672รอบสังหารโกลาหล1หนานกงมั่วหดลำคอลงก้มหน้าจวินมั่วเวจวินมั่วเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วกว่าตามองหลูเซียงเซียงที่อยู่บนเตียงดวงตาทะมึนขึ้นมาเอ่ยเสียงเข้มเปลี่ยนเสื้อผ้ากับนางหนานกงมั่วเลิกคิ้วบอกไม่ให้เวจวินมั่วหมุนตัวกลับไปเวจวินมั่วส่งเสียงหยันสุดท้ายจึงหมุนตัวหันหลังให้หนานกงมั่วเปลี่ยนเสื้อผ้าของตนเองและหลูเซียงเซียงอย่างรวดเร็วยังไม่ลืมห่มผ้าให้กับหลูเซียงเซียงด้วยจากนั้นเดินมาหยุดอยู่ด้านข้างตะเกียงยื่นมือไปดีดผงแป้งกระจายละลายหายไปในน้ำมันในตะเกียงจวินมั่วตามข้ามาเวจวินมั่วเอ่ยเสียงเย็นเอ่ยจบก็เลิกม่านประตูขึ้นแล้วเดินออกไปยามนี้ท้องฟ้าได้มืดสนิทไปแล้วทั่วทั้งค่ายมองเห็นเพียงส่วนที่แสงไฟส่องถึงแต่นายทหารที่เดินผ่านพวกเขากลับไม่รู้สึกว่าคนที่เดินผ่านตนนั้นมีอันใดไม่ถูกก็ต้องเวจวินมั่วจูงมือหนานกงมั่วเข้าไปยังกระโจมหนึ่งอย่างคุ้นเคยเส้นทางด้านในว่างเปล่าไม่มีใครหนานกงมั่วเลิกคิ้วจวินมั่วนี่คืออันใดหรือเวจวินมั่วเอ่ยที่นี่คือกระโจมของสตรีนางนั้นที่แท้ก็เป็นเช่นนี้หนานกงมั่วรู้ได้ในทันใดมองขึ้นลงกวาดตาสำรวจเวจวินมั่วเอ่ยถามด้วยความแปลกใจนี่ท่านแต่งตัวอันใดกันนี่คือชุดของหอธรามิใช่หรือเวจวินมั่วพยักหน้าเอ่ยเสียงเข้มกงวิเฉินไม่อยู่ที่นี่เพียงแต่ในค่ายทหารมีคนของหอธราอยู่บ้างข้าสังหารไปหนึ่งคนแล้วสวมรอยเขาจะโทษก็ต้องโทษกงวิเฉินเขาชอบทำตัวลึกลับดังนั้นคนทั้งสำนักหอธราจึงทำตัวลึกลับตามไปด้วยคนนอกส่วนใหญ่จึงไม่รู้ว่าคนของสำนักหอธราหน้าตาเป็นอย่างไรขอเพียงเวจวินมั่วหลีกเลี่ยงจากคนรู้จักเวลาหนึ่งชั่วยามครึ่งเคอก็ยากที่จะรู้ตัวยิ่งไปกว่านั้นคนที่กงวิเฉินทิ้งไว้ที่นี่ก็มีเพียง 4-5 คนต่างคนต่างมีหน้าที่ของตนเองไม่สื่อสารกันต่อให้มีอันใดหลุดลอดออกไปก็คงหลายวันกว่าจะรู้ตัวมองสีหน้าที่ยังคงเย็นเยือกของเวจวินมั่วหนานกงมั่วรอบถอนหายใจกอดเอวของเขาจากด้านหลังเอ่ยเสียงเบาไม่ใช่ว่าข้าไม่สนใจความปลอดภัยของตนเองท่านก็รู้ในเมื่อข้ามาแล้วแน่นอนว่ามั่นใจว่าจะพาตัวเองออกไปได้เวจวินมั่วก้มหน้าลงมาเจ้ามีวิธีอย่างไรหากถูกจับได้และข้าไม่อยู่ข้าจับฮูตุนเป็นตัวประกันแล้วหนีออกไปก็ได้หนานกงมั่วเอ่ยตอบสีหน้าของเวจวินมั่วยิ่งไม่น่ามองมากขึ้นเอ่ยเสียงเข้มฮูตุนผู้นี้เป็นตัวปลอมเจ้าจับเขาเป็นตัวประกันแล้วจะมีประโยชน์อันใดแต่ตัวปลอมหรือหนานกงมั่วเลิกคิ้วด้วยความตื่นตระหนกนางเคยเห็นฮูตุนเพียงครั้งเดียวเพียงรู้สึกว่าคนผู้นั้นมีไอสังหารแต่ไม่เคยนึกถึงปัญหาเรื่องการเป็นตัวปลอมเวจวินมั่วเอ่ยหากมิใช่ว่าสืบเจอว่าฮูตุนมีปัญหาข้าคงลงมือไปนานแล้วเป็นตัวปลอมได้ยิ่งไรหนานกงมั่วขมวดคิ้วเวจวินมั่วเอ่ยคงเป็นแผนการของกงอวิเฉิน
ในเมื่อกงอวิเฉินรู้เบื้องหลังของหนานกงมั่วและเวจวินมั่วใหญ่จึงไม่ป้องกันการลอบสังหารเล่าไม่แน่กงวิเฉินคงคาดการเอาไว้แล้วว่าอย่างไรพวกเขาก็ต้องมาจึงได้วางกับดักไว้ที่นี่หนานกงมั่วถอนหายใจอย่างจนปัญญานึกถึงกงวิเฉินผู้นั้นขึ้นมาพลันรู้สึกปวดหัวเวจวินมั่วดึงนางมาอยู่ตรงหน้าเจ้ายังไม่บอกข้าฮูตุนเป็นตัวปลอมเจ้าจะทำเช่นไรดวงตาของหนานกงมั่วกรอกไปมาวรยุทธ์ของข้าไม่เลวอีกทั้งยังมีท่านมิใช่หรือเวจวินมั่วก้มลงไปกัดเข้าที่ลำคอของนางหนานกงมั่วรู้สึกเจ็บที่ลำคอรีบยกมือขึ้นปิดเอาไว้ความจริงเวจวินไม่ได้กัดแรงนักและไม่มีเลือดซึมเพียงเป็นรอยให้มองเห็นที่ลำคอของนางก็เท่านั้นปิดลำคอเอาไว้หนานกงมั่วมองเขาอย่างขุ่นเคืองเขาเรียนรู้การทำเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันเวจวินมั่วเอ่ยเสียงกระซิบอุสยาหากครั้งหน้าเจ้าพาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายอีกข้าจะจับเจ้าขังเอาไว้หนานกงมั่วรอบแลบลิ้นรีบเอ่ยปลอบโยนเขารู้แล้วครั้งนี้เพราะข้าไม่ระวังเป็นความผิดของข้าดีหรือไม่ตอนนี้เรามากังวลเรื่องต่อไปจะดีกว่าที่เหลือกลับไปแล้วค่อยว่ากันดีหรือไม่เวจวินมั่วจ้องลึกลงไปในดวงตาของนางไม่เอ่ยสิ่งใดหนานกงมั่วรู้สึกขนลุกขนพองอยู่ในใจรีบเอ่ยเสียงหวานจวินมั่วเวจวินมั่วถอนหายใจยื่นมือไปสัมผัสลำคอของนางดึงนางเข้าสู่อ้อมกอดมุมปากหนานกงมั่วกระตุกยิ้มขึ้นมาเบียดร่างกายเข้าหาอ้อมมอกของเขาเสียงๆด้านนอกเสียงหลูวินเฟิงที่ดูมาไม่เอ่ยขึ้นหนานกงมั่วยืดตัวตรงทันใดนึกถึงน้ำเสียงของหลูเสียงใช้น้ำเสียงปนความง่วงงุนเอ่ยพี่ใหญ่มีเรื่องอันใดหรือเจ้านอนแล้วหรือหลูวินเฟิงเอ่ยถามหนานกงมั่วเอ่ยข้าง่วงเล็กน้อยจึงนอนก่อนแล้วมีเรื่องอันใดหรือหลูวินเฟิงถอนหายใจเอ่ยไม่มีอันใดเพียงเห็นว่าเจ้ารีบกลับมาก่อนจึงเป็นห่วงตามมาดูก็เท่านั้นหนานกงมั่วเอ่ยตอบข้าไม่เป็นไรเจ้ากับเพียงเหนื่อยจากหลายวันมานี้เท่านั้นพี่ใหญ่ท่านเองก็รีบพักผ่อนเถิดก็ได้เช่นนั้นเจ้าก็รีบพักผ่อนหลูวินเฟิงดื่มเหล้าไปไม่น้อยรู้สึกเวียนหัวไม่ได้สังเกตว่าน้ำเสียงของนอกสาวมีอันใดผิดปกติสายสีสมุนตัวเดินกลับกระโจมของตนเองไปเดินไปได้เพียง2ก้าวหันกลับไปมองยังกระโจมที่อยู่ด้านข้างกระโจมใหญ่ดวงตาฉายแววโศกเศร้าเสียใจถอนหายใจออกมาสุดท้ายจึงหมุนตัวเดินออกไปออดิโอโรแมนหลูหวินเฟิงไปแล้วหนานกงมั่วเองก็พ่นลมหายใจออกมาอย่างมากนางก็ดัดเสียงให้เหมือนหลูเสียงสัก6-7ส่วนหากไม่ใช่เพราะเป็นตอนกลางคืนหากไม่ใช่เพราะหลูหวินเฟิงดื่มเยอะเกินไปจนเมาหันกลับมาเวจวินมั่วเอ่ยไม่ต้องกังวลไปกันเถิดยังเอ่ยไม่ทันจบตนพันถูกกระแสลมเย็นเห็นคนที่ล้มลงบนเตียงด้านข้างหนานกงมั่วเบื่อหน่ายจวินมั่วมือข้างหนึ่งยกขึ้นมาปิดริมฝีปากนางเวจวินมั่วเอาเสียงเรียบอย่าโวยวายอีกหน่อยยังมีเรื่องที่ต้องทำพักผ่อนนานกงมั่วแปลกใจเวจวินมั่วอยู่ในกองทัพเปยหยวนหลายวันสืบเจออันใดแล้วบ้างเพียงแต่เห็นชัดว่าคุณชายเว่ยกำลังโกรธที่แม่นางหนานกงไม่เห็นความสำคัญของความปลอดภัยตนเองไม่บอกเรื่องราวอันใดกับนางเพียงบอกให้นานกงมั่วพักผ่อนให้ดีๆอย่าหนีไปที่ไหนจากนั้นตนเองก็หนีออกไปจากกระโจมหนานกงมั่วที่ถูกทอดทิ้งไหวไหลเบาๆยอมนอนอยู่บนเตียงหลับตาพักผ่อนมั่นใจว่าอย่างไรก็ต้องมีเรื่องน่าตื่นเต้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สนุกพักผ่อนก่อนสักหน่อยก็ดียามค่ำคืนในกองทัพไปหยวนถูกคุ้มกันเข้มงวดแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับกำลังภายในของเว่ยจวินมั่วยิ่งไปกว่านั้นยามนี้เขาเองมีตัวตนอย่างเป็นทางการในไปหยวนต่อให้เจอกับใครแล้วน้อยคนนักจะสงสัยเขาเว่ยจวินมั่วยังคงหลบหลีกจากคนเฝ้าประตูลอบเข้ามาด้านในกระโจมแห่งหนึ่งราวกับเงาในความมืดด้านในกระโจมกำลังมีฉากเร่าร้อนหรือเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดดวงตานั้นหวาดกลัวและระวดร้าวแต่ชายที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าอยู่บนตัวนางนั้นกลับมองไม่เห็นภาพนั้นแม้กระทั่งเสียงที่แปลกออกไปของนางก็ยังไม่อาจแยกแยะออกมอหาได้ยังคงต่อสู้อย่างหื่นกระหายเจ้าของดวงตาทะมึนฉีกถึงเสื้อผ้าบนร่างกายของหลูเสียงอย่างบ้าคลั่งจบตอนที่672ตอนที่673ลอบสังหารโกลาหล2มองเวจวินมั่วเดินเข้ามาหลูเสียงยิ่งต่อต้านหนักขึ้นน่าเสียดายที่กลับแลกมาด้วยฝ่ามือที่ตบลงมาโดยไร้ความปราณีเวจวินมั่วราวกับมองไม่เห็นฉากเร่าร้อนตรงหน้าว่าสายตาไปมองเปลวเทียนที่พริ้วไหวดีดเบาๆดับมอดมันลงไปเปลวไฟที่ส่องสว่างถูกดับลงทั่วทั้งกระโจมยิ่งมืดสลัวขึ้นไปอีกเวจวินมั่วกวาดตามองไปทั่วกระโจมเดินไปหยุดอยู่ที่ตู้ข้างเตียงยื่นมือไปค้นหากุญแจในเสื้อที่ถูกโยนทิ้งไว้บนพื้นจากนั้นไขเข้าไปในตู้พลิกค้นอยู่ชั่วครู่หยิบซองจดหมายหนึ่งฉบับออกมาจากในตู้นั้นเปิดอ่านเนื้อหาด้านในยิ่งอ่านดวงตาก็ยิ่งเย็นแย่เยือกมากขึ้น
หลูเซียงเซียงพยายามขอความช่วยเหลือแต่นางที่โดนสกัดจุดทำได้เพียงเปล่งเสียงด้วยความเจ็บปวดมองเห็นเว่ยจวินมั่วลุกขึ้นยืนจึงรีบส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปที่เขาช่วยข้าช่วยข้าด้วยน่าเสียดายสิ่งที่เว่ยจวินมั่วมีให้นางนั้นมีเพียงสายตาเย็นชาไร้ความรู้สึกราวกับตรงหน้านั้นไม่ใช่หญิงสาวที่กำลังถูกขืนใจทว่าเป็นสิ่งของไร้ประโยชน์บางอย่างหัวใจของหลูเซียงเซียงสิ้นหวังนึกไม่ออกถึงท่าทีลำพองใจและรายกาศที่ตนแสดงออกต่อหน้านานกงเมื่อก่อนหน้านี้นางเคยจินตนาการให้สตรีที่นางริษยาต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ทว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายคนที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลับเป็นตัวนางเองสีหน้าของเวจวินเมื่อยังคงไม่เปลี่ยนไปหยิบกริดไปวางไว้ข้างเตียงในที่ที่มือนางเอื้อมถึงช่วยข้าด้วยเห็นได้ว่าฮูตุนตัวปลอมผู้นั้นสูญเสียสติไปแล้วมิเช่นนั้นหากมีคนมายืนอยู่ข้างเตียงอย่างจงแจ้งเช่นนี้ต่อให้รู้ตัวช้าเพียงใดก็ต้องมองเห็นแล้วหลูเซียงเซียงยื่นมือออกไปคิดจะคว้าชายเสื้อของเว่ยจวินมั่วชุดสีดำวาดผ่านปลายนิ้วของนางไปนางคว้าไว้ได้เพียงความว่างเปล่าไม่นานก็ถูกคนคว้าข้อมือแล้วกดกลับคืนไปเว่ยจวินมั่วเพียงกวาดตามองนางด้วยสายตาเย็นชาหมุนตัวเดินออกไปโดยไม่คิดลังเลในกระโจมเหลือไว้เพียงชายที่คลักคลุ้งไปด้วยกลิ่นสุราและหญิงสาวที่ไร้เรี่ยวแรงขัดขืนดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังหนานกงมั่วยังนอนไม่ทันหลับเว่ยจวินมั่วผู้มีท่าทีเย็นชาก็เดินกลับมาแล้วรีบลุกขึ้นเอ่ยถามอย่างแปลกใจท่านไปทำอันใดมาหรือเว่ยจวินมั่วหยิบจดหมายส่งให้นางหนานกงมั่วหยิบออกมาเปิดอ่านอดที่จะตกตะลึงไม่ได้หลูชีหลินขายข่าวการวางกำลังทหารเขตชายแดนของต้าเซียและอำนาจในราชสำนักให้กับเปยหยวนอย่างนั้นหรือเว่ยจวินมั่วพยักหน้าไม่เพียงเท่านั้นยังรวบรวมพื้นที่เกษตรแถบชายแดนของต้าเซียที่ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวสถานที่เหล่านั้นมีกองกำลังเฝ้าแน่นหนาและปล่อยให้พวกเขาเข้ามาปล้นไปได้อย่างง่ายดายตระกูลหลูคือสายลับที่ไปหยวนทิ้งเอาไว้ให้ต้าเซียอย่างนั้นหรือเว่ยจวินมั่วสายศีรษะไม่แน่เพียงหลงมัวเมาในความร่ำรวยก็เท่านั้นถ้าพวกเขาเป็นคนของไปหยวนคงไม่มีทางไม่รู้ว่าจอมทัพฮูตุนตรงหน้านั้นเป็นตัวปลอมนานกงมั่วถอนหายใจเอ่ยทำอันใดดีๆไม่ได้ต้องมารนหาที่ตายพวกเราจะไปกันหรือยังไม่แปลกที่เยี่ยนอ๋องจะไม่ชอบให้พ่อค้ามาทำการค้ากับไปหยวนเพราะมีพ่อค้ายิ่งหลูฉีนไม่น้อยขายข่าวให้ชาติอื่นโดยไม่สนใจผลประโยชน์ของประเทศตนเองเว่ยจวินมั่วสายศีรษะไม่นานกงมั่วย่นคิ้วพรุ่งนี้เช้าทั่วทั้งกองทัพต้องรู้แน่ว่ามีคนบุกเข้ามาหากไม่หนีไปตอนนี้เกรงว่าคงไม่อาจหนีรอดไปได้เว่ยจวินมั่วเอ่ยต่อให้ไม่เห็นราชสำนักเปยหยวนหรือฮูตุนครั้งนี้ก็ไม่อาจมาเสียเปล่าได้นานกงมั่วดวงตาวาววับสังหารตัวปลอมนั่นเว่ยจวินมั่วดวงตามีประกายวาดผ่านเจ้าตัวปลอมนั่นมีคนลงมือแทนแล้วพวกเราต้องกำจัดคนพวกนี้หยิบรายชื่อออกมายื่นให้นานกงมั่วนานกงมั่วจดจำรายชื่อและลักษณะพิเศษของรายชื่อบนนั้นพยักหน้าพลางเอ่ยตอบว่าได้รุ่งเช้าท้องฟ้าเริ่มสว่างเล็กน้อยค่ายทหารอันเงียบสงบมีทหารเริ่มตื่นขึ้นมาเพื่อออกไปฝึกฝนมีเพียงนายทหารที่มีหน้าที่เฝ้ายามและจัดเตรียมอาหารที่ยังคงวุ่นวายน้ำเสียงตื่นตระหนกดังขึ้นมาจากกระโจมแห่งหนึ่งแย่แล้วท่านจอมทัพตายแล้วนายทหารชาวไปหยวนพูดหนึ่งร้องตะโกนขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกไม่นานพลันมีคนวิ่งเข้าไปในกระโจมแต่เมื่อเห็นภาพตรงหน้ากลับทำให้พวกเขานิ่งอึ้งอยู่เช่นนั้นเดิมทีพวกเขานึกว่ามีคนร้ายลอบเข้ามาสังหารแต่ไม่คิดว่าสถานการณ์ในกระโจมจะเป็นเช่นนี้บนเตียงอ่อนนุ่มร่างสูงใหญ่ของฮูตุนล้มคว่ำอยู่บนเตียงบนหน้าอกมีกริดปักอยู่ใบหน้ามีท่าทางตื่นตกใจดวงตาเบิกกว้างตายตาไม่หลับเห็นชัดว่าตายไปนานแล้วอีกด้านของเตียงร่างกายของหลูเซียงเซียงเต็มๆไปด้วยเลือดดวงตาเลื่อนลอยโดยเฉพาะมือขวาของนางที่ถูกเลือดอาบไปจนทั่วนางกำเสื้อผ้าของตนแน่นแต่มันถูกฉีกทิ้งจนเผยให้เห็นร่องรอยสีม่วงช้ำอีกทั้งรอยนิ้วมือน่ากลัวบนลำคอของนางทันใดนั้นทุกคนพลันเข้าใจสถานการณ์ตรงหน้าคิดว่าฮูตุนคงคิดจะฝืนใจสตรีนางนี้ทว่าถูกนางใช้กริดแทงจนตายอีกทั้งก่อนตายฮูตุนได้บีบคอนางต้องการให้นางสิ้นใจน่าเสียดายว่ากริดเล่มนั้นถูกปักเข้าไปลึกเกินไปแม้แต่ฮูตุนที่รูปร่างสูงใหญ่ยังไม่อาจทนอยู่ต่อเพื่อแก้แค้นให้ตนเองได้เหลือไว้เพียงรอยช้ำทิ้งไว้บนลำคอของนางสตรีผู้นี้สังหารท่านจอมทัพหรือมีคนร้องตะโกนด้วยความหวาดกลัวรีบไปเชิญเหล่าขุนพลมาเร็วไม่เพียงนายทหารในกองทัพที่มาเพราะได้ยินข่าวแม้แต่สองพ่อลูกตระกูลหลูเองก็ถูกพาตัวมาด้วยเมื่อมองเห็นสถานการณ์ในกระโจมหลูชิหลินแทบเป็นลมล้มพับไปเซียงเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้เยี่ยงไร
หลูเซียงเซียงราวกับคนเสียสติไม่ขยับและไม่เอ่ยสิ่งใดนายทหารชั้นสูงผู้หนึ่งจ้องมองหลูชิหลินด้วยความโกรธเกรี้ยวเอ่ยยังมีอันใดต้องเอ่ยอีกหรือมิใช่สตรีนางนี้สังหารท่านจอมทัพไปแล้วหรืออย่างไรคนจงหยวนอย่างพวกเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ดีจริงๆเด็กๆเอาสามคนนี้ออกไปตัดหัวเสียช้าก่อนหลูชิหลินรีบเอ่ยท่านขุนพลที่นี่ยังมีสตรีอีกหนึ่งคนยายตอนนี้จึงไม่เห็นแล้วเล่าบุตรีของข้ายายจึงมาอยู่ที่นี่เรื่องนี้มีอันใดแปลกๆอย่างแน่นอนหลูหวินเฟิงเองพลันนึกขึ้นได้รีบเอ่ยเสียงเสียงนี่มันเรื่องอันใดกันใหญ่เจ้าถึงเมื่อคืนข้าไปดูเจ้าที่กระโจมเจ้ากำลังจะนอนแล้วมิใช่หรือยายจึงหลูชีหลินตระหนกอยู่ในใจหันกลับไปมองยังหลูหวินเฟิงเจ้าไปตั้งแต่เมื่อไรหลูหวินเฟิงเอ่ยหลังจากที่เราแยกกับท่านจอมทัพขอรับตอนนั้นท่านจอมทัพออกไปแล้วหากตอนนั้นเสียงเสียงยังอยู่เช่นนั้นแล้วยายจึงเจ้ามั่นใจหรือว่าในกระโจมนั้นคือเสียงเสียงหลูหวินเฟิงชะงักรู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาเมื่อคืนเขาอารมณ์ไม่ดีดื่มเหล้าไปไม่น้อยเขาไม่ได้เข้าไปด้านในแน่นอนว่าไม่อาจยืนยันได้ว่าคนที่พูดคุยกับตนนั้นคือน้องสาวหรือไม่ถ้าหากไม่ใช่เช่นนั้นคนที่เอ่ยตอบเขาก็คือนายทหารชั้นสูงที่ได้ยินสองพ่อลูกคุยกันพลันย่นคิ้วรีบหมุนตัวออกจากกระโจมไปเอ่ยเสียงดังเด็กๆรีบไปฟิวเสียงบางอย่างพุ่งผ่าอากาศเข้ามาคนผู้นั้นยังไม่ทันได้เอ่ยปากพลันรู้สึกปวดหนึบบริเวณหน้าอกขึ้นมาก้มมองลงไปช้าๆลูกธนูได้ปักตรงเข้ามาที่หน้าอกของเขาโดยไม่มีบิดเบี้ยวหรือเฉียงไปแม้เพียงนิดคนที่อยู่ในกระโจมเองทันได้ยินเพียงเสียงลูกธนูที่พุ่งผ่าอากาศเข้ามาจากนั้นก็มองเห็นคนที่ยืนอยู่หน้าประตูล้มลงไปทันทีโดยร่างครึ่งหนึ่งโผล่เข้ามาในกระโจมจบตอนที่673ตอนที่674รอบสังหารโกลาหล3ทหารมีการรอบสังหารมีเสียงดังเอ่ยขึ้นค่ายทหารที่เงียบสงบพลันอนหมานขึ้นทันตาห่างออกไปไม่ไกลพลันมีเสียงมาวิ่งใกล้เข้ามาจากนั้นด้านหลังค่ายพลันมีไฟลุกโชนภายใต้เปลวเพลิงนั้นมีม้า2ตัววิ่งตรงมาทางนี้บนหลังม้าสีขาวตัวหนึ่งมีหญิงสาวในชุดของชาวเป่ยหยวนสีฟ้าอ่อนนั่งอยู่ม้าอีกตัวสีดำทว่าไม่มีคนนั่งหญิงสาวนั่งอยู่บนหลังม้าที่วิ่งอย่างรวดเร็วทว่ากลับนั่งได้อย่างมั่นคงนางที่กำลังหัวเราะสนุกสนานพุ่งตรงเข้าหาทหารเป่ยหยวนอาวุธลับถูกยิงออกไปจากมือทำให้ผู้คนล้มระเนระนาดลงกับพื้นฉึกลูกธนูดอกหนึ่งปักเข้าที่หน้าอกของนายทหารชั้นสูงที่ยืนอยู่หน้ากระโจมร่างทั้งร่างร่วงลงไปกองกับพื้นยังมีอีกหนึ่งคนเขาอยู่ตรงนั้นมีคนตะโกนขึ้นเสียงดังร่างในชุดสีดำโผล่มาจากด้านหลังของกระโจมกระบี่อ่อนถูกกวาดแกว่งเข้าหากลุ่มคนที่ออกันอยู่ที่หน้ากระโจมพลังงานร้ายกาจของกระบี่อ่อนเป็นดั่งลูกศรแห่งความตายพุ่งเข้าหาคนเหล่านั้นกงจวินชิงหลูชิหลินเอ่ยเสียงดังบนหลังม้าหนานกงมั่วหัวเราะเสียงใสนายท่านหลูครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านมากเวจวินมั่วหมุนตัวกลางอากาศนั่งลงบนหลังม้าสีดำด้านข้างหนานกงมั่วได้อย่างมั่นคงไม่สนใจผลของเพลงกระบี่เมื่อครู่เลยสักนิดทว่ามุ่งหน้าเข้าหาเหล่าทหารตรงหน้าลงกระบี่เป็นครั้งที่สองจากนั้นดึงบังเหียนม้าทั้งสองตัวมุ่งหน้าไปยังประตูใหญ่ของค่ายจับพวกเขาเอาไว้ยิงธนูนานกงมั่วหยิบแส้ยาวออกมาจากเอวแส้ยาวตวัดไปยังหลู่หวินเฟิงที่ยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ด้านข้างแส้ยาวตวัดพันเข้าที่เอวของหลู่หวินเฟิงเพียงกระตุกหลู่หวินเฟิงก็ลอยไปอยู่บนหลังม้าของเวจวินมั่วจากนั้นพลันสลบไปขณะเดียวกันมืออีกข้างของนานกงมั่วก็โยนขวดยาเล็กๆออกไปหลายขวดภายใต้หมอกควันหลากสีสันม้าสองตัวก็วิ่งหนีออกไปส่วนลูกธนูที่ถูกยิงออกมาด้วยความเร่งรีบไม่กี่สิบดอกล้วนถูกแส้ยาวของนานกงมั่วตวัดปัดร่วงลงพื้นจนหมดนายทหารส่งเสียงสัญญาณคิดจะเรียกม้ากลับไปทว่าม้าทั้งสองตัวกลับไม่ฟังคำสั่งวิ่งพาคนหนีออกไปนั่นไม่ใช่ม้าของกองทัพนายทหารม้าคนหนึ่งตะโกนขึ้นไม่ใช่ม้าของกองทัพก็คงเป็นม้าของคนผู้นั้นแล้วคิดอยากหนีออกไปจากกองทัพทหารนับแสนแทบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ยามที่พวกเขามุ่งหน้าตรงออกจากค่ายเหล่าทหารที่ฝึกอยู่บริเวณรอบๆพลันรีบกลับมาแต่ว่าทหารจำนวนมากมาออกันอยู่ณที่ที่เดียวเห็นชัดว่าเป็นเรื่องวุ่นวายหนานกงมั่วโยนขวดยาไปยังจุดที่มีทหารออกันอยู่เยอะที่สุดแล้วรีบหนีออกไปตรงจุดที่ยังไม่ทันมีทหารเข้ามาล้อมตามเวจวินมั่วออกไปค่ายทหารด้านหลังม้าที่ถูกหนานกงมั่ววางยากระโดดโลดเต้นขึ้นมาแม้ว่าจะมีม้าเพียงไม่กี่สิบตัวที่มีปัญหาแต่การที่ม้ากี่สิบตัวเกิดคลั่งขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องที่จะรับมือได้ง่ายๆยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงไฟที่ลุกไหม้จากด้านหลังค่ายทหารโดยไม่รู้สาเหตุกำลังเริ่มลุกไหม้ไปทั่วทุกสารทิศชั่วพริบตาทั่วทั้งกองทัพก็โกลาหลขึ้นมาทันใด
ม้าของหนานกงมั่วและเวจวินมั่วสมแล้วที่เป็นม้าที่ดีที่สุดเวลาเพียงชั่วพริบตาก็สามารถหนีออกมาได้ไกลหายลับไปจากสายตาอย่างรวดเร็วเหลือไว้เพียงเสียงหัวเราะของหญิงสาวในชุดสีฟ้าอย่างไรที่นี่ก็ยังเป็นพื้นที่ของไปหยวนหนานกงมั่วและเวจวินมั่วเองไม่กล้าอยู่ที่นี่นานหลีกหนีจากหมู่บ้านเล็กๆ2หมู่บ้านนั้นเมื่อหนีห่างออกไปร้อยกว่าลี้แล้วจึงได้หยุดลงหันกลับไปมองทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่หนานกงมั่วพ่นลมหายใจออกมาอย่างอดไม่ได้วันนี้ช่างน่าตื่นเต้นเสียจริงพักสักหน่อยเวจวินมั่วเอ่ยเสียงทุ้มพวกเราต้องรีบหนีไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดหนานกงมั่วพยักหน้าพวกเขาทำกองทัพเป่ยหยวนปั่นป่วนเพียงนั้นรอจนกองทัพเป่ยหยวนรวมกำลังและไล่ตามพวกเขามาต่อให้พวกเขาสามารถรับมือได้แต่ก็คงไม่ไหวหนานกงมั่วพลิกตัวลงจากหลังมายีบกบอกน้ำที่หลังม้ามาดื่มจากนั้นยื่นให้เวจวินมั่วเวจวินมั่วเองก็รับมาดื่มหนึ่งอึกก่อนจะแขวนไว้บนหลังม้าอีกครั้งเอ่ยเสียงเรียบตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาหลู่วินเฟิงที่ถูกพาดไว้บนหลังม้าไม่รู้ว่าลืมตาตั้งแต่เมื่อใดได้ยินเช่นนั้นจึงตวัดวงตาแดงกำจ้องมายังเวจวินมั่วพลิกตัวลงจากหลังม้าร้องตะโกนเสียงดังจากนั้นพุ่งใส่เวจวินมั่วหนานกงมั่วถอนหายใจเดินไปอยู่ตรงหน้าถีบเขาลอยออกไปก่อนที่เวจวินมั่วจะลงมือหลู่วินเฟิงกุมท้องด้วยความเจ็บปวดลุกขึ้นมาไม่ได้ทำได้เพียงจ้องทั้งสองคนเขม็งพวกเจ้าไม่ใช่พี่น้องออกมาเที่ยวเล่นด้วยซ้ำพวกเจ้าเองก็ไม่ใช่พ่อค้าธรรมดามิใช่หรือหนานกงมั่วถอนหายใจสีหน้าของหลู่วินเฟิงพลันแปรเปลี่ยนบิดาของเขาทำการค้าอันใดกับคนเป่ยหยวนแม้เขาไม่ได้ร่วมด้วยทว่าใช่ว่าจะคาดเดาไม่ได้พวกเจ้าเป็นใครกันแน่หลู่วินเฟิงเอ่ยถามทั้งที่ดวงตายังคงแดงก่ำเมื่อคืนเรื่องของเสียงเสียงเป็นฝีมือของพวกเจ้าหรือหนานกงมั่วปลายตามองเขาหากเจ้าอยากให้ข้ารู้สึกผิดเช่นนั้นคงต้องผิดหวังแล้วหากพวกเราเป็นพี่น้องธรรมดาคู่หนึ่งจริงๆเช้าวันนี้คนที่ต้องอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นก็คงจะเป็นข้าใช่หรือไม่คนที่ไม่เคยเห็นใจต่อผู้ที่อ่อนแอไร้ทางสู้ไม่มีสิทธิ์ให้คนอื่นต้องเห็นใจนึกถึงแผนการของบิดาและน้องสาวตลอด2วันมานี้หลู่วินเฟิงหลับตาลงด้วยความเจ็บปวดเพียงแต่ใบหน้าหล่อเหล่านั้นอดที่จะกระตุกไม่ได้ใบหน้าเริ่มบิดเบี้ยวขึ้นมาฮูตุนตายแล้วสองคนนี้ยังสังหารนายทหารชั้นสูงไปหลายคนคนพวกนี้ถูกตระกูลหลู่พาเข้าไปในกองทัพเขาสามารถจินตนาการได้ว่าสุดท้ายบิดาและน้องสาวที่ถูกทิ้งเอาไว้ในกองทัพจะต้องเจอกับสิ่งใดทำไมกันทำไมต้องพาข้าออกมาด้วยหลู่วินเฟิงเอ่ยเสียงดังข้าไม่รู้อันใดทั้งนั้นเจ้าจับข้าออกมาถามก็ถามไม่ได้ความอันใดหรอกหนานกงมั่วยักไหล่ไม่เอ่ยสิ่งใดเวจวินมั่วส่งเสียงหยันดึงหนานกงมั่วเข้าสู่อ้อมกอดก้มลงประกบเข้ากับริมฝีปากงามของนางหนานกงมั่วชะงักอยากเอ่ยวาจาทว่าไม่อาจปฏิเสธจูบลึกซึ้งของเขาได้ทำได้เพียงยกมือขึ้นมาจับยึดเอวเขาเองไว้หลับตาลงช้าๆหลู่วินเฟิงมองสองคนตรงหน้าที่กำลังจูบกันอย่างตกตะลึงรอจนเวจวินมั่วพึงพอใจแล้วถึงได้ปล่อยหนานกงมั่วยกมือขึ้นมาจับปลอยผมที่ตกลงมาข้างแก้มไปทัดไว้หลังหูอย่างอ่อนโยนหนานกงมั่วกลอกตาไม่พอใจคุณชายเว้ยกระตุกมุมปากยิ้มไม่เอ่ยสิ่งใดหากหวังป้าอยู่คงอดที่จะก่นด่าทั้งสองอยู่ในใจไม่ได้ทว่าตอนนี้หลู่วินเฟิงกลับไม่มีอารมณ์จะทำเช่นนั้นผ่านความตกตะลึงไปแล้วหลู่วินเฟิงจึงสงบนิ่งขึ้นมาเงยหน้าขึ้นไปมองทั้งสองคนเอ่ยพวกเจ้าคิดจะทำอันใดนานกงมั่วถอนหายใจมองเวจวินมั่วอย่างลำบากใจความจริงหลู่วินเฟิงนับเป็นปัญหาหนึ่งหากไม่พาออกมาหลู่วินเฟิงคงต้องตายอยู่ในกองทัพไปหวนแต่พาออกมาแล้วปล่อยไปก็คงไม่ได้เกิดเรื่องเช่นนี้แล้วเอ่ยได้ยากว่าหลู่วินเฟิงจะโกรธแค้นจนเข้าร่วมกับไปหวนแต่หากพากลับไปยังโยโจเยี่ยนอ่องไม่มีทางปล่อยคนอย่างตระกูลหลู่เอาไว้แน่จบตอนที่674ตอนที่675คืนกลับ1เวจวินมั่วเอ่ยเรียบๆพากลับไปด้วยไม่เป็นไรหรอกหลู่วินเฟิงสายศีรษะเอ่ยข้าไม่มีทางกลับไปกับพวกเจ้าท่านพ่อของข้าและเสียงเซียงยังอยู่ในมือของคนเป่ยหยวนหนานกงมั่วมองเขาเจ้าคิดว่าหลู่ชิหลินและหลู่เซียงเซียงจะมีชีวิตกลับมาได้หรือดวงตาของหลู่วินเฟิงฉายแววกับแค้นใจและเจ็บปวดหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบทำเรื่องที่ไม่สมควรก็ควรเตรียมใจรับผลที่จะตามมาสิ่งที่ตระกูลหลู่ของพวกเจ้าทำคุณชายหลู่ไม่รู้สึกละอายใจจริงๆหรือบรรพบุรุษสละชีวิตเพื่อขับไล่ชาวเป่ยหยวนตระกูลหลู่ของพวกเจ้ากลับเอาข่าวการวางกำลังทหารและข่าวคราวเขตชายแดนต้าเซียไปขายให้เป่ยหยวนชาวบ้านที่ต้องลำบากลำบนพวกเขามีความแค้นอันใดต่อพวกเจ้าหรือว่าในสายตาของพ่อค้านั้นมีเพียงเงินความเมตตาสักนิดยังไม่มีเลยหรือเจ้าคิดเอาเองเถิดหนานกงมั่วโยนจดหมายไปตรงหน้าของเขาหลู่หวินเฟิงยื่นมือไปเก็บมันขึ้นมาแต่เมื่อสัมผัสตัวอักษรที่คุ้นเคยนั้นกลับสั่นเทาขึ้นมาโดยไม่อาจห้ามได้สีหน้าฉายแววความเจ็บปวด
มองดูชายหนุ่มที่แทบใจสลายตรงหน้าหนานกงมั่วรู้สึกสงสารและเห็นใจเมื่อเทียบกับหลู่ชีหลินและหลู่เซียงเซียงสองพ่อลูกหลู่วินเฟิงนั้นอ่อนแอกว่าแต่นับว่าเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจดีไม่เลวบางทีต่อไปเขาอาจเติบโตมาเป็นพ่อค้าที่เห็นเพียงผลประโยชน์อย่างหลู่ชีหลินแต่ว่าอย่างไรตอนนี้เขาก็ยังมีจิตใจที่งดงามอยู่เว่ยจวินมั่วมองลงไปดวงตาเย็นชามองหลู่วินเฟิงเพียงเอ่ยเสียงเรียบสกุลหลู่ทยศประเทศควรได้รับโทษสีหน้าของหลู่วินเฟิงพลันเปลี่ยนแปลงตระกูลหลู่มิได้มีเพียงบิดาและน้องสาวยังมีญาติพี่น้องอีกทั้งมารดาของเขาผู้คนนับร้อยในตระกูลหลู่ไม่ใช่ทุกคนที่รับรู้เรื่องนี้ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริสุทธิ์หลู่วินเฟิงไม่รู้ว่าต้องโกรธสองคนตรงหน้าหรือบิดาที่ทำให้ตระกูลหลู่มาอยู่ในจุดนี้หรือว่าต้องโกรธตนเองที่ไร้ความสามารถไม่อาจทำอันใดได้พวกเจ้าหนานกงมั่วมองเขาคุณชายหลู่เรื่องของบิดาเจ้าต่อให้ไม่ตายอยู่ที่เปยหยวนเมื่อกลับเข้ามาในด่านไม่ว่าหนิงอ๋องหรือเยี่ยนอ๋องล้วนแล้วแต่ไม่ปล่อยเขาเอาไว้หากเจ้าทำความดีความชอบชดเชยได้บางทีอาจจะละเว้นโทษตระกูลหลู่ทั้งตระกูลก็เป็นได้หลู่หวินเฟิงก้มหน้าไม่เอ่ยวาจาใกล้ออกไปเสียงมาวิ่งใกล้เข้ามาหนานกงมั่วหรี่ตาเอ่ยเสียงเข้มคนของสำนักหอธาราเราต้องรีบหนีหรือไม่ไม่ทันแล้วเว่ยจวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบในเมื่อไม่เกรงกลัวต่อความตายจัดการคนพวกนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันผู้ที่มาไม่นับว่ามีจำนวนมากประมาณไม่กี่สิบคนก็เท่านั้นล้วนแล้วแต่สวมชุดสีดำมีสัญลักษณ์ของสำนักหอธราเพียงมองปราดเดียวก็รู้ได้ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือชั่วครู่คนเหล่านี้ก็มาล้อมทั้ง3คนเอาไว้ชายชุดดำที่เป็นหัวหน้ามองสำรวจเว่ยจวินมั่วที่อยู่ในชุดสีดำทั้งตัวสีหน้าไม่น่ามองขึ้นมาถูกคนสวมชุดของพวกเดียวกันแฝงตัวเข้าไปก่อความวุ่นวายในกองทัพอีกทั้งยังสังหารทหารมากมายพวกเขากลับไม่รู้ช่างหน้าอดสูเสียจริงมองคู่ชายหญิงตรงหน้าชายผู้เป็นผู้นำมีความคิดบางอย่างโผล่ขึ้นมาในหัวใจสั่นไหวขึ้นมาโดยไม่อาจห้ามได้เอ่ยถามเสียงเข้มไม่รู้ว่าทั้งสองท่านคือคุณชายเว่ยและซิงเฉิงจวินจู่ใช่หรือไม่เว่ยจวินมั่วเลิกคิ้วมองพวกเขาด้วยความประหลาดใจเอ่ยตอบเสียงราบเรียบสายตาของเจ้าช่างเฉียบคมชายชุดดำผู้เป็นหัวหน้ายิ้มขมขื่นหากสายตาเฉียบคมจริงๆคงไม่เพิ่งจะคาดเดาตัวตนของทั้งสองได้จนป่านนี้หรอกคนทั่วไปรู้เพียงว่าคุณชายเว่ยรูปลักษณ์หล่อเหลามีดวงตาสีม่วงแต่ความงดงามนี้ก็เป็นเพียงเปลือกนอกที่กล่าวเอาไว้คร่าวๆเพียงเท่านั้นดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงจดจำคุณชายเว่ยได้เพียงเพราะดวงตาสีม่วงคู่นั้นของเขาเท่านั้นดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องขึ้นกล่าวว่าเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งพวกเขาจึงไม่ได้นึกถึงทั้งสองคนนี้กระทั่งมีการลอบสังหารชายหญิงตรงหน้าหากไม่ใช่เว่ยจวินมั่วและหนานกงมั่วจะเป็นใครได้เล่าเดิมที่ผู้คนไม่กี่สิบคนตรงนี้เข้ามารายล้อมอย่างดุดันทว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่กี่สิบคนเหล่านั้นจะเคร่งเครียดเสียยิ่งกว่าพวกเขาสามคนด้วยซ้ำชายผู้เป็นหัวหน้าลอบข่มขืนอยู่ในใจหากรู้ว่าเป็นสองคนนี้ตั้งแต่แรกเขาจะพามาเพียงสิบกว่าคนได้อย่างไรหากรู้นอกจากทั้งสองคนนี้แล้วจะมีใครเล่าที่มีฝีมือร้ายกาจสังหารผู้คนมานับไม่ถ้วนแม้แต่เจ้าสำนักกลเจ็ดดาวผู้ยิ่งใหญ่ในเจียงตงยังต้องตายอยู่ในเงื้อมมือของคุณชายเว่ยความจริงเขาไม่รู้ว่าการตายของจินผิงอี้นั้นเจ้านายของพวกเขาเองก็มีส่วนนานกงมั่วมองคนที่กำลังลังเลอย่างเห็นได้ชัดเอ่ยด้วยรอยยิ้มเจ้าสำนักกงของพวกเจ้าไม่อยู่หรือชายผู้นั้นไม่ได้ตอบคำถามหนานกงมั่วกลับพยักหน้าดูเหมือนว่าตอนนี้กงวิเฉินจะไม่อยู่แถวนี้พวกเจ้าคิดจะทำเช่นไรหรือชายผู้นั้นถอนหายใจออกมาชักดาบคู่กายออกมาคุณชายเว่ยซิงเฉิงจะวินจู้ล่วงเกินแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยากประมือกับทั้งสองคนนักแต่หากจะปล่อยทั้งสองคนหนีไปต่อหน้าต่อตาอย่างง่ายดายกลับไปพวกเขาเองที่ต้องตายอย่างน่าอนาถชายชุดดำคนอื่นๆเองก็ชักดาบออกมาท่าทางเตรียมพร้อมลงมือสำหรับนิสัยของเจ้านายตนเองพวกเขาเข้าใจเป็นอย่างดีเว่ยจวินมั่วหลุกตาลงเอ่ยเสียงเรียบอุสยาเจ้าพักผ่อนเถิดหนานกงมั่วพยักหน้าเบาๆยืนอยู่ด้านข้างราวกับไม่คิดยื่นมือเข้าไปยุ่งชายชุดดำนับสิบล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือของสำนักหอธราแน่นอนว่าฝีมือไม่เลวทว่าก็ยังมิใช่คู่ต่อสู้ของเว่ยจวินมั่วหลู่หวินเฟิงยืนย่าซีดอยู่ด้านข้างมองเว่ยจวินมั่วต่อสู้กับกลุ่มชายชุดดำมองเห็นเพียงกระบี่ในมือของคุณชายเว่ยที่ตวัดกวัดแกว่งไปมาแต่ละกระบวนท่าราวกับมาพร้อมกับพลังทำลายล้างทำให้คนไม่กล้าคิดที่จะปะทะกับเขาชายชุดดำพวกนี้เองก็อาศัยจำนวนมากคิดล้อมเว่ยจวินมั่วเพื่อตัดกำลังเพียงแต่แผนการเยี่ยงนี้นั้นไม่ได้เรื่องราวต่างกับต่อสู้กับเซวีปินและนายทหารทั้งกองพันเลยวรยุทธ์ของพวกเขาแม้จะมากกว่าคนทั่วไปกว่า10เท่าแต่จำนวนคนน้อยเกินไปนอกจากนี้ต่อสู้กับพวกเซวีปินเว่ยจวินมั่วไม่ได้ออกแรงและไม่หลบหลีกแต่กับคนเหล่านี้แน่นอนว่าไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้น
หนานกงมั่วยืนหัวเราะอยู่ข้างม้ามองเว่ยจวินมั่วที่กำลังต่อสู้อดถอนหายใจให้กับกำลังของเว่ยจวินมั่วไม่ได้แม้นางจะรู้สึกว่าวรยุทธ์ของนางเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ามากแต่ชีวิตนี้นางจะสามารถปีนขึ้นไปอยู่ในระดับคุณชายเว่ยได้หรือไม่ด้านหลังไม่ไกลหลู่วินเฟิงอาศัยจังหวะที่หนานกงมั่วกำลังตั้งใจดูการต่อสู้รีบก้าวถอยหลังออกไปถอยหลังไปเพียงไม่กี่ก้าวพลันหมุนตัวเตรียมวิ่งออกไปเขายังไม่ทันได้ก้าวขาแซ่ยาวพลันเกี่ยวเข้าที่เอวและกระชากเขากลับคืนมาหลู่วินเฟิงล้มลงไปบนพื้นกัดฟันจ้องมองหนานกงมั่วเขม็งหนานกงมั่วไม่ได้มองเขาสายตามองตรงไปยังกลุ่มคนตรงหน้าเพียงเอ่ยเสียงเรียบข้าขอเตือนเจ้าว่าอย่าได้คิดหนีครั้งต่อไปข้าคงมิได้เกรงใจเช่นนี้หลู่หวินเฟิงเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยเมื่อครู่คนผู้นั้นเรียกเจ้าว่าซิงเฉิงจวินจู้แม้จะอยู่ไกลถึงสีโจวชื่อเสียงของซิงเฉิงจวินจู้หลู่หวินเฟิงก็เคยได้ยินมาบุตรีคนโตของวีรบุรุษร่วมก่อตั้งประเทศอย่างหนานกงไหวเคยอยู่ในสนามรบร่วมมอสยบกบฏที่หลิงโจวยามนี้เป็นหนึ่งในคนที่อรสวรรค์โกรธเกลียดเป็นที่สุดสตรีเช่นนี้นึกถึงว่าตนเองนั้นเคยมีใจให้นางหลู่หวินเฟิงรู้สึกละอายใจจนหน้าขันสตรีเช่นนี้เขาจะคู่ควรได้เยี่ยงไรเขากล้าคิดได้เช่นไรจบตอนที่675ตอนที่676คืนกลับ2ไม่คิดว่าจะได้รู้จักกับซิงเฉิงจวินจู่ช่างเป็นวาสนาของชีวิตเสียจริงหลู่หวินเฟิงกล่าวเน้นย้ำในคำพูดนานกงมั่วหันกลับไปมองเขาเล็กน้อยเอ่ยสกุลหลูทรยศประเทศอย่างไรหลูชิหลินก็ต้องตายข้าช่วยเจ้าออกมาเพียงเพราะเจ้าเป็นคนดีหากเจ้าคิดว่าข้าทำพลาดไปหนานกงมั่วโยนกริดลงไปบนพื้นเป็นกริดที่หลูหวินเฟิงลอบเอาให้หนานกงมั่วในวันนั้นได้ยินหนานอกงมั่วเอ่ยเสียงงอเรียบเจ้าจะฆ่าตัวตายก็ได้ข้าไม่ห้ามขอเพียงตระกูลหลูมิได้มีใจทรยศทั้งหมดข้ารับรองว่าจะรักษาชีวิตคนบริสุทธิ์เอาไว้หลูหวินเฟิงหยิบกริดขึ้นมาหลับตาครุ่นคิดอยู่นานก่อนจะลืมตาขึ้นเอ่ยไม่ข้าจะกลับไปกับพวกเจ้าหนานกงมั่วพยักหน้ากระตุกแซ่ในมือให้คลายออกจากเอวของหลู่หวินเฟิงในตอนที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันฝั่งที่กำลังต่อสู้นั้นถูกเว่ยจวินมั่วฟันล้มระเนระนาดยังเหลือคนรอดชีวิตอยู่เพียงไม่กี่คนแต่ก็ไม่อาจลุกขึ้นมาได้แล้วคุณชายเว่ยถือกระบี่อ่อนอาบไปด้วยเลือดเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาสะบัดและหยดเลือดที่เกาะ อยู่บนกระบี่ออกเว่ยจวินมั่วเก็บมันเข้าฝากไปเอ่ยเสียงเข้มพวกเราไปกันเถิดแล้วพวกนั้นหนานกงมั่วเชิดปลายคางชี้ไปเอ่ยถามเว่ยจวินมั่วเอ่ยไม่ต้องสนใจพวกเขานานกงมั่วอดหัวเราะออกมาไม่ได้นี่คิดจะข่มขู่กงวิเฉินหรือเสียงม้าวิ่งตรงมาทางนี้หนึ่งคนขี่ม้านำมาอย่างรวดเร็วยังไม่ทันใกล้มาถึงก็ส่งเสียงดังขึ้นพวกเจ้าสองคนหยุดเดี๋ยวนี้นานกงมั่วหัวเราะขึ้นมาเอ่ยด้วยรอยยิ้มหัวหน้าหวังอันใดกันหรือด้านหลังหวังป้ามีคนขี่ม้าน้อยใหญ่นับร้อยตามมาอีกทั้งทุกคนต่างมีสัมภาระติดมาด้วยดูแล้วไม่เหมือนตามมาส่งหวังป้ากระโดดลงจากหลังมาเอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจพวกเจ้าสองคนทำให้ข้าต้องลำบากหนานกงมั่วเลิกคิ้วหวังป้าเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันข้าช่วยพวกเจ้าเผาค่ายทหารของฮูตุนยังไม่ทันได้เงินหรือผลประโยชน์ใดพวกเจ้าก็คิดหนีไปแล้วอย่างนั้นหรือตกลงกันไว้แล้วว่าแบ่งสินค้าของตระกูลหลู่ครึ่งต่อครึ่งสินค้าเล่าแล้วที่บอกว่าจะจ่ายเงินเล่าเงินที่พวกเขาจะจ่ายคือทหารไปหยวนมาล้อมรังหรือดีที่เขาเตรียมพร้อมมิเช่นนั้นคงต้องตายเพราะสองคนนี้แน่หวังป้ากำลังจะเอ่ยบางอย่างทว่าหางตาพลันเหลือบไปเห็นศพที่กองอยู่ไม่ไกลและร่างที่กำลังจะกลายเป็นศพแทบหยุดหายใจไปทันทีเหล่าโจรที่ตามหลังมาก็มาหยุดอยู่ตรงหน้ามองเห็นภาพตรงหน้าไม่เพียงคนที่ความเย่อหยิ่งหดหายแม้แต่ม้าเองก็ยังกระสับกระส่ายขึ้นมาหนานกงมั่วรู้สึกผิดขึ้นมาพวกนางมัวแต่หนีจนลืมหวังป้าไปแล้วพวกนางหนีออกมาได้เพราะหวังป้าพาคนไปล้อมเผาค่ายทหารเอาไว้ทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นมาไม่น้อยนี่พวกเจ้าหนานกงมั่วมองคนอื่นๆหวังป้าคงไม่ได้พาคนทั้งหมู่บ้านย้ายออกมาได้ไวขนาดนี้หรอกกระมังหรือว่านางดูถูกคนผู้นี้เกินไปอย่างนั้นหรือหวังป้าส่งเสียงหยันเอ่ยด้วยความภาคภูมิใจก่อนเข้าไปในกองทัพเจ้าให้ข้าเตรียมคนมารอรับพวกเจ้าข้าก็รู้แล้วว่าพวกเจ้าคงต้องทำอันใดบ้าๆเป็นแน่จึงสั่งให้ทุกคนเก็บข้าวของมารออยู่ที่ตีนเขาพวกเจ้าก็คิดจะเบี้ยวจริงๆด้วยเดิมคิดว่าคงจะย้ายเพียงชั่วคราวเท่านั้นรอเรื่องซาลงแล้วค่อยกลับไปไม่คิดว่าเจ้าสองคนนี้จะสร้างความวุ่นวายแล้วคิดหนีไปหวังป้าจึงตัดสินใจพาคนมาตามล่าเพราะทั้งสองคนทำให้เขาต้องสูญเสียบ้านหากสองคนนี้ไม่ยอมจ่ายเขาไม่มีวันเลิกราแน่ต่อให้ต้องตามเข้าไปถึงในด่านเขาก็จะตามไปคิดบัญชีให้ได้
คุณชายเว่ยกวาดตามองหวังป้าหวังป้าหุบปากลงทันทีอดกลืนน้ำลายไม่ได้ความจริงเขาอาจจะทำอันใดผิดพลาดไปแล้วก็ได้ที่คิดไล่ตามปีศาจซาเสริญผู้นี้มาสมองของเขาคงถูกประตูหนีบอัดจนบ้าไปแล้วแน่ๆหันไปมองร่างที่ถูกตัดแขนตัดขาหวังป้าจึงหัวเราะขึ้นมาเออบังเอิญทีเดียวพวกเราตั้งใจจะย้ายถิ่นฐานไม่คิดว่าจะมาเจอพวกเจ้าอยู่ที่นี่เหล่าโจรทั้งหลายแทบอยากยกมือขึ้นปิดหน้ามีหัวหน้าเช่นนี้ช่างหน้าขายหน้านักเวจวินมั่วมองหวังป้าเอ่ยเสียงเข้มกลับในด่านกับพวกเราหวังป้ารีบสายศีรษะไม่ได้หรอกพวกเขาเป็นโจรกลับเข้าไปไม่ว่าเยี่ยนอ๋องหรือหนิงอ๋องจับได้พวกเขาก็ต้องตายทั้งนั้นเวจวินมั่วเอ่ยอดีตที่ผ่านมาลืมสิ้นไปเสียหากยังกล้าสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านจุดจบของพวกเขาก็คือจุดจบของพวกเจ้าคนของสำนักหอธาราที่นอนใกล้ตายอยู่บนพื้นพวกข้าไม่ได้ไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะหวังป้าลังเลเล็กน้อยเขาพาคนตามมาด้วยแน่นอนว่ามีความคิดอยากติดตามกลับจงหยวนครั้งนี้คนที่ติดตามเขามาเองก็เป็นคนที่พาออกมาจากในด่านอย่างไรเสียเกิดเรื่องใหญ่เพียงนี้พวกเขาก็คงอยู่นอกด่านต่อไปไม่ได้แล้วแต่เขาก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่าติดตามเว่ยจวินมั่วกลับไปนั่นดีหรือไม่เกิดเว่ยจวินมั่วกลับไปแล้วคิดตลบหลังพวกเขาเว่ยจวินมั่วส่งเสียงหยันโยนป้ายไปยังมือของหวังป้าหวังป้ารีบหยิบขึ้นมาดูตรงกลางของเท้ามังกรบนป้ายทองคำนั้นมีตัวอักษรเยี่ยนตัวใหญ่หวังป้ากำป้ายทองในมือแน่นเจ้าเป็นคนของเยี่ยนอ๋องหรือเว่ยจวินมั่วครานจะสนใจเขาเพียงเอ่ยถามไปหรือไม่ไปหวังป้าครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่กัดฟันพยักหน้าไปเมื่อทั้งสองมาก็ได้พาเหล่ากองโจรกลับไปคุณชายเว่ยช่างมีวาสนากับความมืดดำไม่เป็นหัวหน้ามือสังหารก็เป็นหัวหน้าโจรหนานกงมั่วครุ่นคิดพลางยิ้มจนตาหยีมาก่อเรื่องในพื้นที่ของคนอื่นแน่นอนว่าต้องได้รับผลที่จะตามมานานกงมั่วเข้าใจหลักการนี้ดีดังนั้นพวกเขาจึงหลบหลีกทหารไปหยวนและมุ่งหน้ากลับสู่เขตชายแดนให้เร็วที่สุดโดยไม่หยุดพักทว่ากลับถูกกองทัพไปหยวนตามมาทันเมื่ออยู่ห่างจากเขตชายแดนประมาณ10ลี้มองดูกองกำลังทหารม้าที่วิ่งตามมาจนพื้นดินสั่นสะเทือนหวังป้าที่ตามพวกเขาอยู่ด้านข้างอดตัวสั่นไม่ได้เอ่ยตอนนี้จะทำอย่างไรนานกงมั่วยิ้มเอ่ยจะทำอย่างไรได้สู้สิหวังป้ายกนิ้วชี้หน้านางปลายนิ้วสั่นระริกสู้หรือเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันเป็นเทพหล่นลงมาจากสวรรค์หรืออย่างไรทหารพวกนั้นแม้แต่กีบม้ายังสามารถเหยียบคนน้อยนิดอย่างพวกเราให้ตายได้เลยแย่แล้วแย่แล้วติดตามพวกเจ้าช่างหน้าปวดหัวข้าช่างโชคร้ายที่ไปปล้นหายนะอย่างพวกเจ้าหนานกงมั่วไหวไหลเช่นนั้นเจ้าว่าต้องทำเช่นไรตอนนี้ข้าไปร้องขอชีวิตจะทันหรือไม่หวังป้าเอ่ยถามเจ้าก็ลองดูเสียสิหนานกงมั่วตอบออดิโอโรแมนหวังป้ามองกองทัพทหารม้าที่วิ่งมายังพวกเขากลืนน้ำลายลงไปช่างเถิดข้าเป็นคนรักพวกพ้องจะไปกลัวตายได้อย่างไรเพียงแต่รู้สึกผิดกับเหล่าพี่น้องก็เท่านั้นหนานกงมั่วหัวเราะที่แกล้งเขาได้เอ่ยวางใจเถิดเจ้าไม่ตายหรอกที่นี่ห่างจากเขตชายแดนเพียง10กว่าลี้เจ้าคิดว่ากองทัพไปหยวนมากมายเพียงนี้มุ่งหน้ามายังเขตชายแดนทหารประจำชายแดนจะไม่รู้ตัวหรือหวังป้ามองนางอย่างเย้ยหยันแน่นอนว่าข้ารู้แต่ทหารเฝ้าประจำการที่ชายแดนจะมาต่อสู้เพื่อพวกเราหวังป้ายังเอ่ยไม่ทันจบไกลออกไปพลันมีเสียงม้าวิ่งดังเข้ามานานกงมั่วหัวเราะเบาๆตีเบาๆไปที่ม้าเอ่ยด้วยรอยยิ้มรีบไปเถิดกองหนุนมาแล้วจบตอนที่676ตอนที่677เลื่อนขั้นอีกครั้ง1เป็นเช่นนั้นกองทัพทหารม้าและกองธงปรากฏตัวเป็นกลุ่มดำทะมึนอยู่ที่ปลายทางมองเห็นธงที่อยู่หน้าสุดนั้นมีตัวอักษรเยี่ยนตัวใหญ่เยี่ยนอ๋องหลังจากเอ่ยประโยคนั้นสิ่งที่ได้รับคือลมที่พัดเข้าสู่ปากที่อ้าค้างไว้ของเขาจนเกือบสำลักพี่น้องด้านข้างมองขัดตาควบม้าเข้ามาใกล้เขาพี่ใหญ่รีบไปพวกไปหยวนจะตามมาทันแล้วหนานกงมั่วและเวจวินมั่วควบม้านำไปด้านหน้าตั้งนานแล้วมองเห็นกองทัพของต้าเซียกองกำลังของไปหยวนจึงหยุดชะงักลงไม่ได้ติดตามต่อดังนั้นกองกำลังสองฝ่ายจึงเว้นห่างกันเพียงไม่กี่ลี้เท่านั้นจวินมั่วอุสยาเยี่ยนอ๋องอยู่ในชุดกรอบพลิกตัวลงจากหลังม้าเอ่ยเรียกหนานกงมั่วและเวจวินมั่วควบม้ามาหยุดอยู่ตรงหน้ากองทัพทั้งสองลงจากหลังม้าทำความเคารพพร้อมเพรียงเสด็จลุงเสด็จลุงได้ยินเพียงคำว่าเสด็จลุงหวังป้าที่เพิ่งควบม้านำเข้ามาแทบมุดหัวลงบนหลังม้าเจ้าสองคนนี้เรียกเยี่ยนอ๋องว่าเสด็จลุงเป็นถึงเชื้อพระวงศ์แต่กลับไปวิ่งเที่ยวเล่นอยู่ในทุ่งหญ้านอกด่านซ้ำยังทำให้พวกเขาไร้ที่อยู่ว่างมากหรืออย่างไรเยี่ยนอ๋องมองทั้งสองคนก่อนจะถอนหายใจออกมาแรงๆตบไหล่เวจวินมั่วเอ่ย
ไม่เป็นอันใดก็ดีลำบากพวกเจ้าแล้วเวจวินโม่พยักหน้าเบาๆไม่ได้เอ่ยสิ่งใดพี่ชายพี่สะพ้ายนอกด่านนั่นสนุกหรือไม่เซียวเชียนเหวยและเซียวเชียนจะย่องอยู่ในชุดเกราะเช่นกันต่างยืนอยู่ด้านหลังเยี่ยนอ๋องเซียวเชียนจะย่องเอ่ยถามออกมาอย่างอดไม่ได้เซียวเชียนเหวยเอ่ยขึ้นอย่างจนปัญญาพี่ชายกับพี่สะพ้ายไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นเสด็จพ่อเป็นห่วงความปลอดภัยของพี่ชายและพี่สะพ้ายมากสองวันก่อนก็พาคนมาปักหลักเตรียมตัวรอรับอยู่ที่นี่แล้วหากมิใช่เพราะเหล่าแม่ทัพห้ามเอาไว้เกรงว่าคงอยากเข้าใกล้ประหยวนมากกว่านี้เสียอีกเช่นนั้นแล้วต่อให้พวกประหยวนไม่อยากทำสงครามอย่างไรก็ต้องทำให้เสด็จลุงเป็นแล้วนานกงมั่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มตลอดการเดินทางมิได้มีอันตรายอันใดมากเพคะพี่สะพ้ายคนพวกนี้เซียวเชียนเหวยมองผู้คนนับร้อยด้านหลังพวกนางด้วยความแปลกใจเยี่ยนอ๋องกวาดตามองไปปราดเดียวก็พอรู้ถึงตัวตนของคนเหล่านี้แล้วตบไหล่บุตรชายคนรองเบาๆเอ่ยเสียงเข้มกลับไปก่อนค่อยว่ากันพยัคฆ์เสด็จพ่อกลุ่มคนเดินทางกลับมาถึงในด่านกำแพงแล้วพวกหนานกงมั่วถูกเรียกตัวเข้าไปพบที่กระโจมใหญ่ของเยี่ยนอ๋องพวกเฉินอวีและจูหงเองก็อยู่ด้วยได้ข่าวว่าเว่ยจวินมั่วพาหนานกงมั่วเข้าไปสืบข่าวในเป่ยหยวน 3-4 วันยังไม่กลับมาเยี่ยนอ๋องก็นำทัพมาปักหลักเฝ้ารออยู่ที่ชายแดนด้วยตนเองเตรียมตัวรอรับอยู่ตลอดเวลาหากอีก2วันทั้ง2คนยังไม่กลับออกมาเยี่ยนอ๋องก็คงเตรียมรวมกำลังลิ้นฉางเฟิงวังจื่อเซียวเข้าไปช่วยแล้วท่านอ๋องมองเห็นเยี่ยนอ๋องพาคนเข้ามาเฉินอวีและจูหงจึงรีบลุกขึ้นต้อนรับจากนั้นมองเลยไปยังหนานกงมั่วและเว่ยจวินมั่วพลางพ่นลมหายใจออกมาเยี่ยนอ๋องให้ความสำคัญกับคุณชายเว่ยเพียงใดหากมีตาก็คงรู้ได้ตัวคุณชายเว่ยเองก็เป็นแม่ทัพที่มีความสามารถหากเกิดอันใดขึ้นมาไม่เพียงจะอธิบายกับต้าจังกงจู่ได้ยากยังนับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อกองทัพโยโจอีกด้วยเยี่ยนอ๋องพยักหน้าโบกมือบอกให้พวกเขานั่งลงมองไปยังเว่ยจวินมั่วทั้งสองคนที่นั่งถัดลงมาจากนั้นสายตาหยุดอยู่ที่หนานกงมั่วเอ่ยว่ามาสิพวกเจ้าเข้าไปตั้งหลายวันเกิดเรื่องอันใดบ้างหนานกงมั่วกวาดตามองเหล่าคนสนิทของเยี่ยนอ๋องอยู่ชั่วครู่เอ่ยเล่าเรื่องราวที่พบเจอตลอดการเดินทางไปหนึ่งรอบได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของทุกคนพลันเปลี่ยนแม้แต่เฉินอวีผู้เงียบขรึมที่สุดยังอดที่จะเอ่ยถามไม่ได้จวินจู่เอ่ยจริงหรือพวกท่านหาค่ายของจอมทัพฮูตุนเจอแล้วยังสังหารฮูตุนแล้วด้วยอย่างนั้นหรือนานกงมั่วสายศีรษะอย่างเสียดายจวินมั่วบอกว่านั่นเป็นฮูตุนตัวปลอมทุกคนชะงักนิ่งหันมามองไว้จวินมั่วไว้จวินมั่วพยักหน้าช้าๆบ่งบอกว่านานกงมั่วเอ่ยไม่ผิดเฉินอวีไม่เข้าใจฮูตุนจะเป็นตัวปลอมได้เยี่ยงไรหรือว่าพวกเขารู้ว่าคุณชายเว่ยและจวินจู่จะไปลอบสังหารหรือนี่เป็นไปไม่ได้พวกเขาบุกไปกระทันหันมิใช่หรือนานกงมั่วเงียบไปชั่วครู่พวกไปหยวนคงเตรียมป้องกันจวินมั่วอยู่ก่อนแล้วอย่างไรเสียจึงเล่าเรื่องไว้จวินมั่วและกงวีเฉินวังจื่อเซียวและสำนักหอธาราให้ฟังหนึ่งรอบเยี่ยนอ๋องขมวดคิ้วกงวีเฉินผู้นี้ร่วมมือกับไปหยวนอย่างนั้นหรือหนานกงมั่วพยักหน้าคงจะเป็นเช่นนั้นเพคะยามนี้อำนาจของสำนักหอธาราอยู่เต็มไปทั่วนอกด่านกำแพงเว่ยจวินมั่วปลอมตัวเป็นคนสำนักหอธาราบุกเข้าไปในกองทัพพวกไปหยวนก็ไม่คิดสงสัยอันใดเห็นได้ว่าพวกเขาเชื่อใจต่อคนของสำนักหอธารากงวีเฉินเองก็คงมีอิทธิพลอยู่ในราชสำนักเป่ยหยวนอยู่ไม่น้อยเพียงแต่น่าเสียดายที่หาราชสำนักเป่ยหยวนยังไม่เจอเพคะและไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในราชสำนักเป่ยหยวนด้วยสถานะใดเยี่ยนอ๋องบกมือเอ่ยพวกเจ้าสืบมาได้มากพอแล้วจะคาดหวังให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบคงเป็นไปไม่ได้ท่านอ๋องกล่าวไม่ผิดเลยเฉินอวีเอ่ยด้วยรอยยิ้มข้อมูลที่คุณชายเว่ยและจวินจูนำกลับมาต่อให้พวกเราส่งสายลับเข้าไปมากเพียงใดก็ไม่แน่ว่าจะสืบได้หนานกงมั่วนึกอันใดบางอย่างขึ้นมาได้หยิบกระดาษหนึ่งแผ่นออกมาจากแขนเสื้อคนที่อยู่บนนั้นน่าจะตายหมดแล้วเพคะเยี่ยนอ๋องรับมาดูอดตื่นตกใจไม่ได้เฉินอวีและจูหงเห็นท่าทีของเยี่ยนอ๋องก็รู้สึกร้อนใจขึ้นมาแต่ด้วยฐานะของเยี่ยนอ๋องไม่อาจเร่งได้โชคดีที่เยี่ยนอ๋องเพียงชะงักไปชั่วครู่จากนั้นจึงยื่นกระดาษส่งให้จูหงเฉินอวีเองก็เอี้ยวตัวเข้ามาดูด้วยทั้งสองมีสีหน้าตกตะลึงโดยไม่อาจห้ามได้อาซู่แม่ทัพเจิงหนานหน้าเซินแม่ทัพใหญ่เจาหยงอีกทั้งเมิงเหอแม่ทัพหมิงเวยคนพวกนี้ตายหมดแล้วอย่างนั้นหรือปลายนิ้วชี้ไปยัง 7-8 รายชื่อที่ถูกเขียนเอาไว้แต่ตอนนี้การแลกเปลี่ยนระหว่างเป่ยหยวนและจงหยวนนั้นไม่ปกติรายชื่อแม้แต่ยศตำแหน่งที่เฉินอวีเรียกมานั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ธรรมดารายชื่อในนั้นเฉินอวีรู้จักไปแล้ว3คนสังหารแม่ทัพใหญ่ขั้น2ไป1คนและแม่ทัพใหญ่ขั้น3 2คนในครั้งเดียวนี่มันมองรายชื่อที่เหลือและตำแหน่ง
เห็นว่าล้วนแล้วแต่เป็นแม่ทัพขั้นสี่เป็นอย่างน้อยทั้งนั้นนานกงมั่วพยักหน้าเอ่ยด้วยรอยยิ้มเออคงตายแล้วใช่หรือไม่ขอเพียงเว่ยจวินมั่วไม่พลาดเว่ยจวินมั่วเงยหน้าขึ้นมาเอ่ยเสียงเรียบตายแล้วดีเยี่ยมไปเลยจูหงหัวเราะเสียงดังขึ้นมาลุกขึ้นยกมือประสานหันไปยังเยี่ยนอองเอ่ยท่านอองคุณชายเว่ยสร้างความดีความชอบใหญ่หลวงเหมาะสมที่จะเลื่อนขั้นแล้วพะยะค่ะเอเยี่ยนอองเลิกคิ้วมองไปยังจูหงจูหงไม่ชอบเว่ยจวินมั่วเยี่ยนอองนั้นรู้ดียามนี้จูหงกลับออกหน้าขอเลื่อนขั้นให้เว่ยจวินมั่วด้วยตัวเองช่างน่าสนใจยิ่งนักแน่นอนว่าจูหงเองก็เข้าใจความหมายของเยี่ยนอองยกมือขึ้นมาลูบจมูกเอ่ยเออกระหม่อมเพียงคิดว่าต้องแยกแยะการลงโทษและให้รางวัลให้ชัดเจนมิใช่หรือพะยะค่ะไม่ว่าเขาจะมีความรู้สึกต่อเว่ยจวินมั่วอย่างไรมีความผิดต้องลงโทษมีความดีความชอบต้องให้รางวัลยิ่งไปกว่านั้นความคิดเห็นที่มีต่อเว่ยจวินมั่วก่อนหน้านี้ก็ใช่ว่าจะถูกต้องเยี่ยนอองเองก็ไม่คิดจะให้คนของตนเองไม่มีทางลงพยักหน้าหันไปเอ่ยกับเว่ยจวินมั่วด้วยรอยยิ้มจวินเอ๋อลองบอกมาว่าเจ้าอยากได้อันใดเว่ยจวินมั่วตวัดดวงตาขึ้นมองเยี่ยนอองนิ่งเอ่ยคนที่กระหม่อมพากลับมาขอท่านอองละเว้นโทษให้พวกเขาด้วยพะยะค่ะจบตอนที่677ตอนที่678เลื่อนขั้นอีกครั้ง2เยี่ยนอองกระตุกมุมปากสายตามองไปยังหวังป้าและหลู่วินเฟิงที่ยืนอยู่มุมหนึ่งของกระโจมเอ่ยพวกเขาหรือเรื่องของตระกูลหลู่ข้าต้องหารือกับหนิงอองก่อนที่เหลือคือเรื่องอันใดเล่าเว่ยจวินมั่วเอ่ยกองโจรพะยะค่ะมองคิ้วที่ขมวดมุ่นของเยี่ยนอองนานกงมั่วจึงหัวเราะออกมาเอ่ยคุณชายหลู่ไปพักก่อนเถิดหัวหน้าหวังอยู่คุยกันก่อนหลู่วินเฟิงรู้ดีว่าเมื่อเทียบกับหัวหน้ากองโจรอย่างหวังป้าสถานะของตนนั้นน่ากระอักกระอ่วนมากกว่าประสานมือหันไปทางคนอื่นๆจากนั้นหมุนตัวเดินออกไปหวังป้าก้าวขึ้นมาด้านหน้าอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวเออกระหม่อมถวายพระพรเยี่ยนอองแม้ว่าตอนนั้นเขาจะถูกทหารของหนิงอองตามไล่ล่าไปทั่วอยู่นอกด่านนั้นยังเป็นอิรตะบุคคลยิ่งใหญ่อย่างท่านอองนั้นเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกยิ่งไปกว่านั้นตัวจริงของเยี่ยนอองยังนั่งอยู่ตรงนั้นพลังที่แผ่ออกมามิใช่คนทั่วไปจะเทียบเคียงได้เยี่ยนอองเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ด้วยท่าทางเกียจคร้านสายตามองไปยังเขาอยู่นอกด่านเจ้าช่วยจวินมั่วและอุสยาหรือหวังป้ามองหนานกงมั่วยิ้มเจือนออกมาเอ่ยกระหม่อมเพียงแต่ช่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพะยะค่ะว่ามาสิเมื่อครั้งนั้นเจ้าทำอันใดที่สีโจถึงได้ถูกเจ้า17ไล่ล่าจนต้องหนีไปนอกด่านหวังป้าสีหน้าขมขื่นเอ่ยทูลท่านอองกระหม่อมมิได้ทำอันใดเลยจริงๆนะพะยะค่ะเชิญอวีที่นั่งอยู่ด้านข้างรู้สึกสนุกขึ้นมาเป็นจนแล้วยังกล้าบอกว่ามิได้ทำอันใดอย่างนั้นหรือมิได้ทำอันใดจะถูกหนิงอองพาคนไปล้อมรังได้หรือเพียงแต่สามารถหนีออกมาจากเงื้อมือของไทหนิงอองได้แสดงว่าเจ้าก็เก่งไม่น้อยหวังป้าถอนหายใจรู้สึกปั่นป่วนอยู่ในท้องจนแทบอยากอาเจียนออกมาแม้เขาจะเป็นโจรแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายไปเสียหมดเขาเพียงดักเส้นทางพ่อค้าขุนนางร่ำรวยบ้างเป็นบางครั้งเขาไม่ฆ่าคนวางเพลิงไม่ทำให้ชาวบ้านนอต้องเดือดร้อนหนิงอองเพิ่งมาปกครองสีโจไม่เอ่ยวาจามากความเพียงเห็นว่าเป็นหุบเขาโจรก็จุดไฟเผาเห็นโจรก็ฆ่าเหมือนโจรเสียยิ่งกว่าโจรซะอีกเห็นท่าทางขมขื่นของเขาเยี่ยนอองพลันขบขันขึ้นมาเอ่ยด้วยรอยยิ้มเจ้า17อายุยังน้อยการเคลื่อนไหวเมื่อตอนขึ้นปกครองเมืองใหม่ๆข้าเองก็พอได้ยินมาบ้างตอนนั้นมีโจรหลบหนีมายังโยโจไม่น้อยที่แท้นี่คงจะเป็นปลาที่หลุดแหสินะหวังป้ารีบเอ่ยท่านอองกระหม่อมไม่เคยทำเรื่องป่าเถื่อนใดๆเลยจริงๆนะพะยะค่ะขอท่านอองโปรดให้ความเป็นธรรมด้วยเยี่ยนอองลูบปลายคางเอ่ยเสียงเรียบไว้ชีวิตพวกเจ้าก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เพียงแต่พวกเจ้ามีคุณค่าอันใดให้ข้าไว้ชีวิตพวกเจ้าเออหวังป้ามองขอความช่วยเหลือจากหนานกงมั่วหนานกงมั่วหลุบตาลงกลั้นรอยยิ้มเอาไว้เอ่ยท่านอองหัวหน้าหวังนับว่าคุ้นเคยกับเส้นทางในปะหยวนเป็นอย่างดีเพคะเอ๋ใช่ใช่ๆๆสมองของหวังป้าทำงานทันใดรีบเอ่ยพวกกระหม่อมอาศัยอยู่ที่ปะหยวนหลายปีคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีพะยะค่ะเยี่ยนอองพยักหน้าเอ่ยข้ารู้แล้วเจ้าออกไปก่อนเถิดไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วจะละเว้นโทษให้พวกเขาหรือไม่เห็นท่าทางนิ่งงันของหวังป้าหนานกงมั่วจึงกระแอมไอเอ่ยหัวหน้าหวังออกไปพักผ่อนก่อนเถิดอ้อพะยะค่ะหวังป้าได้สติคืนมารีบเอ่ยตอบสัมผัสได้ว่าจะรักษาชีวิตของตนและพวกพ้องได้แล้วมองหวังป้าเดินออกไปเยี่ยนอองจึงหันมามองเว่ยจวินมั่วเอ่ยนี่คือสิ่งที่เจ้าปรารถนาหรือยังมีอย่างอื่นอีกหรือไม่กระหม่อมหุบปากเยี่ยนอองเอ่ยอย่างไม่พอใจพูดไม่เป็นก็ไม่ต้องพูดตอนนี้ไม่มีใครอื่นจะมากระหม่อมกระหม่อมอันใดกัน
เว่ยจวินมั่วเงยหน้ามองใบหน้าโกรธเกรี้ยวของเยี่ยนอ๋องด้วยสีหน้าเรียบนิ่งหนานกงมั่วคิดว่าตนเองสามารถอ่านได้จากสีหน้าของใครบางคนได้สี่คำว่าวอยวายไร้เหตุผลเยี่ยนอ๋องเองรู้สึกหน่ายที่จะคุยกับเจ้าเด็กนี่หันไปหาจูหงเจ้าเป็นหัวหน้าเขาเจ้าจะว่าอย่างไรจูหงลำบากใจคุณงามความดีของคุณชายไว้ครั้งนี้ไม่น้อยการประทานรางวัลหักน้อยไปคงไม่เหมาะสมเกรงว่าท่านอ๋องเองก็คงไม่พอใจแต่ว่าหากเป็นขุนพลผู้บัญชาการกองทัพอำนาจของเขาอย่างมากก็แต่งตั้งได้เพียงรองขุนพลให้คุณชายเว่ยขึ้นมาเป็นรองขุนพลของตนเองก็เท่านั้นแต่ว่าเพิ่งเข้ามาอยู่ในกองทัพได้ไม่ถึงครั้งปีเริ่มจากการเป็นผู้บัญชาการกองร้อยขึ้นมาเป็นรองขุนพลจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่สู้ตอนปลดตำแหน่งยังจะง่ายกว่าจูหงมองไปยังเฉินอวีในหมู่ขุนพลอย่างพวกเขาเฉินอวีคือคนที่ฉลาดที่สุดแล้วเฉินอวีเมินเฉยข้ามองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่เพียงแค่ปัญหาการเลื่อนขั้นของคุณชายเว่ยมิใช่หรือเจ้าคนโง่ขอท่านอ๋องได้โปรดตัดสินใจพะยะค่ะไหวพริบของจูหงทำงานเตะมันกลับคืนไปเยี่ยนอ๋องอดหัวเราะออกมาไม่ได้มองสำรวจเว่ยจวินมั่วอยู่นานก่อนจะเอ่ยในเมื่อเป็นเช่นนี้แม่ทัพเซียลี่ผู้บัญชาการกองกำลังโยโจยังขาดเพื่อนร่วมงานเจ้าไปที่นั่นว่าอย่างไรเว่ยจวินมั่วย่นคิ้วมองไปยังหนานกงมั่วไหนเลยเยี่ยนอ๋องจะไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอันใดโบกมือเอ่ยอย่างใจกว้างผู้บัญชาการกองกำลังโยโจเป็นแม่ทัพขั้นสองพาครอบครัวไปด้วยได้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าเห็นใครพอใช้ได้ก็เอาไปด้วยอ้อห้ามเอาไปเกิน100คนเล่าเหล่าขุนพลไร้ซึ่งคำพูดใดๆท่านอ๋องท่านคิดจะผลักดันหลานชายแต่ท่านช่วยแอบหน่อยมิได้หรือผู้บัญชาการกองกำลังโยโจเป็นแม่ทัพขั้นสองนี้เป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากราชสำนักเลยนะแม้ว่าจะไม่ได้มีอำนาจมากเท่าขุนพลอย่างพวกเขาแต่เมื่อเทียบกับพวกเขาที่ทำงานให้กับเยี่ยนอ๋องตำแหน่งนั้นขึ้นตรงกับราชสำนักเลยนะที่สำคัญก็คือใหญ่ท่านจึงนำหลานของตนไปยัดไว้กับผู้บัญชาการเมืองโยโจที่ถูกควบคุมโดยราชสำนักอย่างเข้มงวดเช่นนั้นเล่าผู้ที่อยู่จินหลิงผู้นั้นจะยอมหรือคุณชายเว่ยไปอยู่ที่นั่นจะไม่ถูกคนกัดจนเหลือแตกกระดูกหรือท่านอ๋องนี่จะไม่จูงอดไม่ได้ที่จะโต้แย้งแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่พอใจต่อคุณชายเว่ยแต่เขาก็ไม่อยากเห็นคนมีความสามารถต้องไปตายเพราะคนของราชสำนักพวกนั้นกลั่นแกล้งแม้ในนามจะเรียกว่ากองกำลังโยโจเหมือนกันแต่ผู้บังคับการกองกำลังโยที่ราชสำนักส่งมาแตกต่างจากกองกำลังทหารเหล็กโยโจที่เรียกว่าเป็นคนของเยี่ยนอ๋องเช่นพวกเขาคนละเรื่องเลยใครโชคร้ายเข้าไปอยู่ในเขตของอีกฝ่ายล้วนแล้วแต่ตกขั้นกันทั้งนั้นท่านอ๋องคิดจะดึงหลานชายขึ้นมาหรืออยากให้เขาตายกันแน่ทว่าเฉินอวีกลับคิดไปมากกว่านั้นเลิกคิ้วราวกับกำลังครุ่นคิดอันใดบางอย่างเยี่ยนอ๋องเลิกคิ้วมองไปยังเว่ยจวินมั่วเอ่ยเป็นอย่างไรไม่กล้าหรือเว่ยจวินมั่วกลับไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวเพียงเอ่ยเสียงเรียบกระหม่อมรับบัญชาเยี่ยมเยี่ยนอ๋องเอ่ยอย่างพึงพอใจค่ายทหารกองกำลังโยโจห่างจากที่นี่ไปไม่ไกลเจ้ากลับไปเก็บของแล้วก็ไปด้วยตนเองพอดีอีกไม่นานอากาศก็จะเย็นแล้วปีนี้อย่าได้ให้ข้าเห็นว่าเซียลี่ผู้นั้นทำงานอึดอัดอีกเล่าเสด็จลุงคุณชายเว่ยหมดคำพูดยังต้องการอันใดอีกเล่าเยี่ยนอ๋องเอ่ยถามราชองค์การแต่งตั้งไม่มีราชองค์การของฝ่าบาทจะให้เขาไปรับตำแหน่งที่ค่ายกองกำลังโยโจหรือไม่ถูกเขายิงเพราะหาว่าโกหกสิถึงจะแปลกเยี่ยนอ๋องพูดไม่ออกอ้อยังมีเวลาเช่นนั้นอีก2วันค่อยว่ากันราชองค์การยังไม่มาเสี่ยวเชี่ยนเย่เจ้าเด็กนั่นก็ใช่ว่าจะออกให้ง่ายๆเพิ่งเดินออกมาจากกระโจมใหญ่เสี่ยวเชี่ยนจะย่งก็รีบวิ่งตามมาพี่ชายพี่สะพ้ายจบตอนที่678ตอนที่679เลื่อนขั้นอีกครั้ง3หนานกงมั่วหันกลับมามองเขาที่ดวงตาเป็นประกายอย่างขบขันแม้จะแต่งงานแล้วแต่ก็ยังเป็นเด็กคิ้วสวยเลิศขึ้นเอ่ยถามใหญ่พวกเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่เสี่ยวเชี่ยนจะย่งเอ่ยอย่างภาคภูมิใจเสด็จพ่อบอกว่าแต่งงานแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วต่อไปนี้หากเป็นเรื่องของกองทัพก็จะพาพวกเรามาด้วยเดิมทีไม่มีความรู้สึกอันใดต่อการแต่งงานแต่เมื่อมีข้อดีเยี่ยงนี้คุณชายเซียวสามพลันรู้สึกว่าการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งนานกงมั่วถอนหายใจพวกเจ้าเพิ่งแต่งงานก็ออกมาเซียวเชี่ยนจะย่งโบกมืออย่างไม่ใส่ใจบุรุษมีความทะเยอทะยานไม่จำกัดสถานที่ช่างเป็นเด็กไม่มีหัวจิตหัวใจเลยจริงๆนานกงมั่วเอ่ยหากไม่กลับไปนานอย่าลืมเขียนจดหมายไปหาเสด็จป้าและเหยียนเอ๋อด้วยเสี่ยวเชี่ยนจะย่งเกาศีรษะพยักหน้ารับคำสั่งสอนพี่สะพ้ายที่นอกด่านนั้นสนุกหรือไม่เสี่ยวเชี่ยนจะย่งเอ่ยถามรู้ว่าพี่ชายของตนนั้นไม่ชอบยุ่งกับใครเขาจึงมาถามเอากับหนานกงมั่วหนานกงมั่วยิ้มจนตาหยีมองเขาเสี่ยวเชี่ยนจะย่งหดลำคอ
พี่สะใภ้บอกมาเถิดข้ามิได้คิดอยากจะทำอันใดเพียงแต่อยากรู้ก็เท่านั้นหนานกงโม่โบกมือก็พอได้แต่อย่างไรก็ไม่รุ่งเรืองเหมือนในด่านกำแพงหรอกนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วเซียวเชียนจะย่องเอ่ยอย่างทนงตนมองดวงตาของทั้งสองกรอกไปมาเอ่ยว่าพี่สะใภ้ข้าติดตามพวกท่านไปอยู่ที่เขตกองทัพของพี่ชายดีหรือไม่หนานกงโม่สายศีรษะพี่ชายของเจ้าเป็นเพียงผู้บังคับการกองพันตำแหน่งเล็กๆคงรับจวินอ๋องอย่างเจ้าไม่ได้ใบหน้าอ่อนไวของเซียวเชียนจะย่องสลดลงเอ่ยอย่างง้อยเหงาพี่สะใภ้ท่านไม่ต้องเอ่ยอันใดจวินอ๋องแล้วหงุดหงิดเป็นบ้าทำไมหรือเว่ยจวินมั่วจูงมือหนานกงมั่วเดินออกไปด้านนอกเซียวเชียนจะย่องเห็นว่าเว่ยจวินมั่วไม่ได้ไล่ตนจึงรีบตามติดไปด้วยพลางบ่นพึมพำตั้งแต่แต่งตั้งขึ้นเป็นจวินอ๋องอันใดนั่นเหมือนสิ่งใดก็แปลกประหลาดไปหมดต้องโทษฮ่องเต้อยู่ดีๆไม่เป็นข้าไม่ได้ขอให้เขาแต่งตั้งเสียหน่อยนานกงมั่วตบศีรษะของเขาอย่างไม่สบอารมณ์ยิ้มพลางเอ่ยเจ้าเป็นบุตรชายเชื้อสายหลักของชินอ๋องคิดจะหนีไปตลอดชีวิตจริงๆหรือเซียวเชียนจะย่องถอนหายใจเอ่ยว่าข้าเองก็รู้ดีแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นจวินอ๋องแล้วมีเรื่องมากมายยังมีผู้คนแปลกๆเรื่องราวแปลกๆแม้แต่บรรยากาศในจวนก็ต่างออกไปพี่สะใภ้ข้าไม่อยากกลับไปให้ข้าติดตามท่านได้หรือไม่หนานกงมั่วและเว่ยจวินมั่วมองสบตากันหนานกงมั่วยิ้มเอ่ยพวกเรายังไม่ได้ไปเร็วๆนี้หรอกเจ้าอยากไปเล่นก็ไปเล่นสักกี่วันก็ได้โยโจเกิดเรื่องอันใดแล้วหรือเซียวเชียนจะย่องลูบศีรษะขมวดคิ้วพลางเอ่ยมีเสด็จพ่อและเสด็จแม่อยู่จะเกิดเรื่องใดได้เพียงแต่มีใครหลายคนที่เมื่อก่อนไม่มียามนี้กลับมาจากที่ใดมากมายมักเอ่ยในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทำให้คนฟังแล้วรู้สึกไม่สบายหนานกงมั่วเลิกคิ้วเอ่ยถามเสียงเรียบเชียนจะย่งและเชียนเหวยเกิดเรื่องอันใดแล้วอย่างนั้นหรือเซียวเชียนจะย่งชะงักจ้องมองหนานกงมั่วนิ่งก่อนจะได้สติกลับคืนแล้วจึงถอนหายใจออกมาเอ่ยช่วงนี้เหมือนพี่รองจะยุ่งมากมักมีคนมาขอร้องเขาให้ช่วยทำนั่นทำนี่หลายวันก่อนคนของพี่ระองค์ทะเลาะกับผู้ติดตามของพี่ใหญ่เอ่ยวาจาไม่น่าฟังต่อหน้าผู้คนมากมายแม้จะมิใช่เรื่องของพี่ใหญ่และพี่รองแต่ว่าข้ามักรู้สึกว่าบรรยากาศในจวนน่าอึดอัดเว่ยจวินมั่วขมวดคิ้วเสด็จลุงจัดการอย่างไรเซียวเชียนจะย่องเอ่ยบ่าวรับใช้สองคนนั้นถูกเสด็จพ่อกำจัดทิ้งพี่ใหญ่และพี่รองถูกเคี่ยนไปคนละ10ครั้งหากเป็นเพียงการทะเลาะกันของบ่าวรับใช้ต่อให้เอ่ยอย่างไม่น่าฟังเพียงใดก็คงไม่ต้องถึงตายเกรงว่าเบื้องหลังของการทะเลาะกันครั้งนี้คงไม่ธรรมดาหนานกงมั่วถอนหายใจเอ่ยเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านี้เสด็จพ่อของเจ้าจัดการได้เซียวเชียนจะย่องไหวไหลเอ่ยข้าก็ไม่ได้กังวลนะเพียงรู้สึกหงุดหงิดเท่านั้นแม้เมื่อก่อนข้ากับพี่รองจะไม่ถูกกับพี่ใหญ่แต่ก็ไม่มีความรู้สึกเช่นนี้นานกงมั่วยิ้มเอ่ยนี่ก็คงราคาของการเติบโตสินะก่อนหน้านี้เซียวเชียนจะย่งและเซียวเชียนชื่อไม่ลงรอยกันก็เพียงเพราะนิสัยไม่เข้ากันระหว่างพี่น้องมักมีการกระทบกระทั่งแต่ตอนนี้นั้นไม่แน่จะว่าไปนับว่าเซียวเชียนเย่เล่นได้ดีในครั้งนี้พี่ชายพี่สะใภ้น้องสามเซียวเชียนเหวยเดินตามหลังมาทักทายทั้ง3คนด้วยรอยยิ้มหนานกงมั่วมองเซียวเชียนจะย่องยังคงสง่างามในมาดคุณชายดูไม่ออกว่าเพิ่งถูกเคี่ยนไปเมื่อหลายวันก่อนพี่รองเซียวเชียนเหวยเอ่ยด้วยรอยยิ้มเสด็จพ่อฝากมาเชิญพี่ชายและพี่สะใภ้ไปหาบอกว่ามีเรื่องอยากหารือขอรับแต่พวกเราเพิ่งจะออกมามิใช่หรือเซียวเชียนจะย่องไม่เข้าใจเสด็จพ่อมีอันใดเอ่ยมาพร้อมกันทีเดียวเลยมิได้หรือเซียวเชียนเหวยเอ่ยอย่างจนปัญญาเสด็จพ่อคงจะมีเรื่องอยากคุยกับพี่ชายเป็นการส่วนตัวเมื่อครู่มีเหล่าแม่ทัพเชิญอยู่ด้วยมิใช่หรือก็ได้เซียวเชียนจะย่องยักไหล่อย่างไรเสียเขาก็ไม่อยากคุยเรื่องส่วนตัวอันใดกับเสด็จพ่อและจินตนาการถึงภาพนั้นไม่ออกหนานกงมั่วพยักหน้ายิ้มพลางเอ่ยได้พวกเราจะไปเดี๋ยวนี้ลำบากเจ้าแล้วเชียนเหวยพี่สะพ้ายกล่าวเกินไปแล้วทั้งสองกลับมายังกระโจมใหญ่ของเยี่ยนอ๋องในกระโจมนั้นเหลือเยี่ยนอ๋องอยู่เพียงคนเดียวได้ยินเสียงองครักษ์รายงานจึงรีบเอ่ยอนุญาตให้ทั้งสองเข้ามาเสด็จลุงเยี่ยนอ๋องพยักหน้าเอ่ยนั่งลงคุยกันก่อนทั้งสองเอ่ยขอบคุณเดินไปนั่งลงด้านข้างความเงียบเข้าปกคลุมกระโจมใหญ่เยี่ยนอ๋องไม่เอ่ยสิ่งใดเว่ยจวินมั่วเองก็ไม่รีบร้อนราวกับกำลังแข่งกันว่าใครจะนิ่งได้มากกว่าดังนั้นเมื่อมองไปยังทั้งสองคนหนานกงมั่วจึงรู้สึกว่าตนเองนั้นยิ่งนิ่งเงียบขึ้นไปอีกเนิ่นนานเยี่ยนอ๋องจึงเอ่ยปากเจ้าช่างกล้านักไม่พาใครไปด้วยยังกล้าบุกเข้าไปในค่ายของฮูตุนใหญ่เจ้าจึงไม่บุกไปที่ราชสำนักเปยหยวนแล้วตัดหัวฮ่องเต้เปยหยวนไปเลยเล่าหาไม่เจอพะยะค่ะเว่ยจวินมั่วเอ่ยตอบ
อุบหนานกงมั่วอดไม่ได้ยกมือขึ้นปิดริมฝีปากกลั้นเสียงหัวเราะเยี่ยนอองปลายตามองนางเจ้าก็เหมือนกันตอนที่เขาเหลวไหลเจ้าก็ไม่รู้จักห้ามเขาเลยหรือนานกงมั่วกระพริบตาปริบๆอย่างไร้เดียงสาโยนความรับผิดชอบไปให้เว่ยจวินมั่วเสด็จลุงจวินมั่วบอกว่าเขาดำเนินการตามคำสั่งพาหม่อมฉันไปด้วยก็ดีเพียงใดแล้วหม่อมฉันจะไปรบกวนภาระหน้าที่ของเขาได้เช่นไรเพคะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ภรรยาที่ดีควรทำนะเพคะเยี่ยนอ๋องมองท่าทางจริงจังของนางแทบอยากกระอักเลือดออกมาครั้งนี้เป็นเพราะพวกเจ้าสองคนโชคดีหากพวกเจ้าสองคนติดอยู่ที่นั่นพวกเจ้าสองคนจะทำเช่นไรนานกงมั่วเอ่ยขอบพระทัยเสด็จลุงที่เป็นห่วงเพคะแต่ก่อนจะลงมือพวกเราไตร่ตรองมาดีแล้วฟังคำของนานกงมั่วเยี่ยนอ๋องจึงอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างจ้องเขม็งไปยังหลานชายของตนหลานสะพ้ายยังรู้จักเอ่ยวาจาน่าฟังอยู่บ้างเจ้าเด็กนี่กลับชอบทำให้คนต้องโมโหต่อไปพวกเจ้าช่วยอยู่อย่างสงบบ้างหากยังทำเรื่องเหลวไหลอีกก็กลับโยโจไปเสียเยี่ยนอ๋องเอ่ยด้วยความโกรธหากเกิดเรื่องอันใดขึ้นข้าจะไปบอกกับเสด็จแม่ของเจ้าเยี่ยงไรจบตอนที่679ตอนที่680ขุนนางเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ไม่สงบ1เว่ยจวีมั่วกำลังจะเอ่ยปากทว่าถูกนานกงมั่วลอบดึงชายเสื้อเอาไว้นานกงมั่วเอ่ยด้วยท่าทีนอบน้อมเพคะเสด็จลุงพยัคฆะเสด็จลุงสีหน้าของเยี่ยนอ๋องจึงคลายลงถอนหายใจออกมาเอ่ยช่างเถิดข้าเองก็มิได้อยากจะดุพวกเจ้าแต่ละคนต่างมองเห็นคิ้วที่ขมวดมุ่นและสีหน้าอ่อนล้าของเยี่ยนอองนานกงมั่วพลันเข้าใจเพียงแต่เรื่องเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้น้อยไม่อาจเอ่ยอันใดได้ทำได้เพียงเปลี่ยนหัวข้อเสด็จลุงเรียกหม่อมฉันและจวินมั่วมามีเรื่องสั่งการอันใดหรือไม่เพคะเยี่ยนอองพยักหน้าเอ่ยการส่งเจ้าไปอยู่กับเซียลี่ข้าเองก็มิได้ตัดสินใจเพียงชั่ววูบเซียลี่เกิดในตระกูลสูงศักดิ์มีผลงานการรบมากมายมีใจซื่อสัตย์ต่อราชสำนักเดิมทีเขาอยู่ที่โยโจเสด็จพ่อไว้วางใจข้าเองก็วางใจแต่ว่ายามนี้ข้าจะไม่ป้องกันไม่ได้ข้าต้องการคนที่สามารถช่วยข้าควบคุมกองทัพนี้ไว้ได้พวกเฉินอวีไม่ว่าจะส่งใครไปเซี่ยลี่คงไม่ยอมรับเชียนเหว่ยและเชียนจะย่งเองก็อ่อนแอเกินไปมิใช่คู่ต่อสู้ของเซี่ยลี่อย่างแน่นอนข้าคิดไปคิดมาคงมีเพียงเจ้าที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้แล้วเว่ยจวินมั่วพยักหน้าแม้ไม่ได้เอ่ยปากทว่าเยี่ยนอ๋องก็เข้าใจความหมายของเขาดีแม้เว่ยจวินมั่วจะอายุยังน้อยเช่นกันแต่หลายๆเรื่องเมื่อส่งถึงมือเขาแล้วเขาไม่เคยทำให้ต้องผิดหวังเยี่ยนอ๋องเอ่ยในกองทัพไม่เหมือนกับอยู่ในยุทธภพเซียลี่ได้รับความไว้วางใจจากเสด็จพ่อให้มาประจำที่โยโจได้นับว่ามิใช่คนธรรมดาพวกเจ้าไปต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากจวินเอ๋อพูดน้อยนิสัยเย็นชาไม่คล่องไว้กับใครเดิมทีข้าไม่วางใจโชคดีที่มีอุสยาอยู่อุสยาลำบากเจ้าแล้วหนานกงมั่วยิ้มบางเสด็จลุงล้อเล่นแล้วหม่อมฉันเองก็มิได้ช่วยอันใดได้เยี่ยนอองเอ๋ยเจ้ากับจวินเอ๋ยอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ข้าเองก็เห็นอยู่ตลอดมิต้องเกรงอกเกรงใจข้าคาดการว่าราชองค์การจากจินหลิงคงต้องใช้เวลาสักหน่อยจึงจะมาถึงช่วงนี้เจ้าก็ลองไปเลือกคนที่จะเอาติดตามไปด้วยเถิดไปอยู่ที่โน่นคงไม่เหมือนกับอยู่ที่นี่แล้วระวังตัวด้วยทั้งสองคนพยักหน้าแน่นอนว่าพวกเขาเข้าใจความหมายของเยี่ยนอองยามนี้พวกเขาอยู่ในกองทัพต่อให้จูหงจะไม่ชอบเว่ยจวินมั่วเพียงใดอย่างไรเว่ยจวินมั่วก็เป็นหลายชายที่เจ้านายของตนรักไม่เห็นแก่หน้าพระสงฆ์ก็ต้องเห็นแก่หน้าพระพุทธเจ้าดังนั้นขอเพียงเว่ยจวินมั่วไม่ทำผิดพลาดเองจูหงก็ไม่มีทางจะหยิบกระดูกออกมาจากเปลือกไข่ได้แต่เมื่อไปอยู่ในกองทัพของเซี่ยลี่แล้วคองงอไม่เหมือนกันเซี่ยลี่ขึ้นตรงต่อราชสำนักหลายปีมานี้เกรงว่ามีปัญหากับเยี่ยนอองที่เขตชายแดนอยู่ไม่น้อยเมื่อครั้งที่อดีตฮ่องเต้ยังอยู่นับว่ายังดีขอเพียงอดีตฮ่องเต้เชื่อมั่นในพระโอรสเยี่ยนอองอยู่ในกรอบอย่างเคร่งครัดทั้งสองไม่เกี่ยว่องกันยามนี้ความสัมพันธ์ของเยี่ยนอองและเซียวเชียนเย่เปราะบางไม่ว่าเว่ยจวินมั่วยังเป็นก้อนเนื้อในสายตาของเซียวเชียนเย่อีกหากเซียลี่พักดีต่อประเทศจนไม่สนใจชีวิตแล้วลาก็ยอมตายเพื่อทำให้เว่ยจวินมั่วตายก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ต่อให้สุดท้ายเยี่ยนอองสังหารเขาแล้วจะมีประโยชน์อันใดดังนั้นสุดท้ายจะส่งเว่ยจวินมั่วไปหรือไม่เยี่ยนอองเองก็ลังเลอยู่นานแต่ว่าหากไม่ส่งเว่ยจวินมั่วไปภายในโยโจก็ไม่มีใครที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้แล้วแน่นอนว่าหากไม่รู้ถึงฝีมือของเว่ยจวินมั่วและหนานกงมั่วรวมไปถึงวิชาการแพทย์ของหนานกงมั่วเกรงว่าต่อให้ลำบากเพียงใดเยี่ยนอองก็ไม่มีทางตัดสินใจเช่นนี้ณห้องลับในสถานที่แห่งหนึ่งกงวีเฉินนั่งอยู่หลังโต๊ะหนังสือมองลูกน้องที่มีท่าทางอกสั่นขวัญแขวนตรงหน้าแม้ว่าจะสวนหน้ากากทำให้คนไม่เห็นถึงสีหน้าของเขาในตอนนี้แต่เพียงมองดวงตาเย็นเยือกคู่นั้นก็พอรู้แล้วว่ายามนี้เจ้านายของตนนั้นอารมณ์ไม่ดีเป็นอย่างยิ่งเจ้ากำลังบอกข้าว่าเว
ว้จวินมั่วและหนานกงมั่วตระเวนไปทั่วเขตนอกด่านกำแพงยังไปสังหารคนไม่น้อยที่ค่ายของฮูตุนและพวกเจ้าไม่อาจทำร้ายพวกเขาได้แม้เพียงปลายเส้นขนอย่างนั้นหรือน้ำเสียงเย็นของกงอวีเฉินถูกเอ่ยขึ้นชายชุดดำตรงหน้าสันหลังเย็นวูบเอ่ยเสียงเบาว้จวินมั่วและหนานกงมั่วกลับไปยังในด่านแล้วขอรับเจ้าสำนักโปรดอภัยด้วยไร้ประโยชน์สิ้นดีกงวีเฉินยิ้มเย็นให้อภัยตอนนี้แล้วจะมีประโยชน์อันใดพวกเจ้ามีหูตาอยู่ทั่วนอกด่านไว้จวินมั่วปลอมตัวเป็นคนของตนเองแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกองทัพก็ยังไม่รู้ชายชุดดำก้มหน้ารู้สึกละอายอยู่ในใจเนิ่นนานกงวีเฉินนับว่าสะกดข่มอารมณ์โกรธของตนเองได้แล้วน้ำเสียงสงบนิ่งขึ้นมากเอ่ยเสียงเรียบช่างเถิดในเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้แล้วมาเอ่ยตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ชายชุดดำดีใจรีบยกมือขึ้นประสานเอ่ยขอบคุณเจ้าสำนักที่เมตตากงวีเฉินส่งเสียงหยันเล่นที่ทับกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะเอ่ยสองพ่อลูกตระกูลหลูนั่นว่าอย่างไรชายชุดดำเอ่ยตอบหลูชีหลินบอกว่าพวกเขาเจอคุณชายเว่ยและซิงเฉิงจวินจู่ระหว่างทางพวกเขาบอกว่าเป็นพี่น้องแซ่กงดังนั้นจึงไม่ได้ใส่ใจมากนักหลังจากนั้นเจอกับกองโจรจึงได้แยกกันต่อมาโจรดูเหมือนว่าคนในเขาต้าชิงของเราคงไม่อยู่แล้วกงวีเฉินเอ่ยเสียงเข้มเขาต้าชิงหรือขอรับกงวีเฉินเอ่ยเสียงเย็นจนตอนนี้พวกเจ้าคงไม่ใช่ยังไม่รู้ว่าที่นั่นเกิดเรื่องอันใดใช่หรือไม่ชายชุดดำก้มหน้าไม่เอ่ยวาจาพวกเขาส่งคนของตนไปแฝงตัวอยู่หลายแห่งทั่วเขตนอกด่านแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนนอกจากยามที่มีเรื่องจึงเปิดเผยหลายวันไม่ได้รับข่าวคราวถืออว่าเป็นเรื่องปกติก่อนจะมารายงานข่าวแก่เจ้าสำนักพ้อยข่าวยังไม่ทันได้สืบให้ชัดถึงที่มาของกองโจรที่จับตัวคุณชายเว่ยและซิงเฉิงจวินจู่ไปจริงๆช่างเถิดครั้งนี้สูญเสียไปมากเพียงใดกงวีเฉินนั่งเอนหลังพิงเก้าอี้เอ่ยถามอย่างเหนื่อยอ่อนช่วงเวลาเพียงสั้นๆวรยุทธ์ของเขาไม่อาจฟื้นคืนมาได้ไม่มีวรยุทธ์แน่นอนว่ากำลังก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วชายชุดดำเอ่ยตัวแทนของจอมทัพฮูตุนตายแล้วนอกจากนั้นยังมีแม่ทัพอีก3คนรองแม่ทัพ2คนต่างก็ตายเพราะฝีมือของคุณชายเว่ยและซิงเฉิงจวินจู่ขอรับราชสำนักเปยหยวนกำลังโกรธแค้นฮ่องเต้เปยหยวนเชิญเจ้าสำนักกลับไปทันทีไม่กลับกงวีเฉินยิ้มเย็นในเมื่อพวกเขาไม่เชื่อข้าก็ปล่อยให้พวกเขารับมือกับเว่ยจวินมั่วและหนานกงมั่วเอาเองเถิดเกิดเรื่องครั้งนี้แล้วพวกเขาคงไม่กล้าที่จะประมาทเลินเล่ออีกกงวีเฉินโบกมือเอ่ยไม่ต้องพูดแล้วราชสำนักมีฮูตุนอยู่ไม่พังง่ายๆหรอกเรื่องที่นี่ของข้านั้นค่อนข้างสำคัญชายชุดดำเองก็รู้เพียงเจ้านายตัดสินใจแล้วใครก็ไม่อาจเกลี้ยกล่อมได้เพียงเอ่ยในด่านมีอันตรายมากมายเจ้าสำนักต้องระวังตัวด้วยนะขอรับออดิโอโรแมนกงวีเฉินโบกมือไม่เอ่ยสิ่งใดอีกชายชุดดำทำความเคารพจากนั้นเดินออกไปจากห้องหนังสือเจ้าเตรียมตัวสักหน่อยพรุ่งนี้ก็ออกเดินทางห้องหนังสือเงียบลงเสียงเรียบนิ่งของกงอวีเฉินเอ่ยขึ้นพี่ในมุมมืดร่างผอมเพรียวเดินเข้ามาใบหน้างดงามซีเซียวและหวาดกลัวกงวีเฉินลืมตากวาดตามองนางเอ่ยมีอันใดข้าไม่ไปได้หรือไม่หญิงสาวเอ่ยถามเสียงสั่นกงวีเฉินยิ้มหยันไม่ไปหรือเช่นนั้นเจ้าอยากทำอันใดข้าไม่อยากทำอันใดหญิงสาวกัดริมฝีปากเอ่ยเสียงเบามิได้หรือให้ข้าอยู่ด้วยตัวเองสำนักหอธาราไม่เลี้ยงคนไร้ประโยชน์กงวีเฉินราวกับมองไม่เห็นใบหน้างดงามน่าสงสารของหญิงสาวเพียงจ้องนางนิ่งข้าเลี้ยงเจ้ามานานเพียงนี้เจ้าบอกว่าเจ้าไม่อยากทำอันใดเช่นนั้นใหญ่เจ้าจึงไม่รีบบอกตั้งแต่แรกเล่าจบตอนที่680